ันเป็นคลิปใหม่ไปเลยแล้วเดี๋ยวนะคะคือพอดีคลิปมันในนี่ค่ะมันเป็นกลายเป็นว่ามันตัดเน็ตไม่ดีอะค่ะเน็ตไม่ดีมันในเนี่ยแมวพ่วงพ่วงสัญญาณจากสาธารณะนะคะสาธารณะแล้วทีนี้เน็ตพ่วงจากโทรศัพท์แล้วพอมีคนโทรเข้าสายแมวอย่างเงี้ยเน็ตมันก็หลุดโอ้แย่เลยอะปกติไม่มีคนคิดถึงแม่แมวนะ วันนี้โอ้ยวันนี้นึกไงมาคิดถึงกันเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยโทรมาหาเขาคงเห็นวันหยุดมั้งเนาะวันเสาร์แม่แมวไม่เคยเปิดรายการวันเสาร์ไง ถ้าแม่แมวเห็นแต่ที่แรกว่าเขาโทรมาแม่แมวก็จะสกัดเขาไว้แต่ทีนี้เราไม่เห็นอะเราไม่เห็นเขาโทรมาแล้วพอไปดูอีกทีอ้าวเพื่อนโทรมาตัวนี้ก็เลยโอ้ยแย่เลยเขาโทรมาตั้ง5สายเราไม่ได้ฟังนี่น่าแล้วถึงเป็นจังซี่ถึงเป็นจังซี่นะคะ เฮ้ยคากหลายคากหลายนะงานลาดกับสิเอางานหลวงกับสิเอาเนาะเฮือนะวันนี้มันเป็นวันหยุดไงเพื่อนๆ เขาก็อยากคุยด้วยจ้าเราจะต่อกันไหมเนี่ยเพื่อนๆ เราจะต่อกันไหมหรือว่าหมดอารมณ์ที่จะต่อแล้วขอนอกเรื่องหน่อยนึงเพราะว่าเห็นคุณปู่เองนะอะไรเนี่ยเขาว่าวีระพลพิทักษ์ใช่ไหมที่เขาเคยมีเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่แมวนอกเรื่องหน่อยนึงก็คือเขาบอกว่าจำได้ไหมคุณเคยด่าคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยตามที่ไม่แมวสังเกตดูนะคะแต่ละคนเนี่ยก็เคยด่ากันบางคนก็เคยด่ากันชนิดว่าโอ้โหเหมือนจะไม่มองหน้ากันแต่ทุกวันนี้กลับไปจูบปากกันเฉยเลยก็เยอะนะคะอันนี้ก็งงนะคะฉะนั้นมันไม่แปลกหรอกค่ะกับการที่คนจะเปลี่ยนใจแล้วก็คนเคยด่ากันกลับมารักกันหรือคนเคยรักกันกลับไปด่ากันอันนั้นมันเรื่องธรรมชาติของคนของมนุษย์แต่ว่าเราดูว่าปัจจุบันคนคนนั้นเขาทำอะไรอยู่แค่นั้นแหละเราดูตรงปัจจุบันค่ะดูตรงนาทีต่อนาทีแหละทุกวันนี้การเราร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยเราดูว่ากลุ่มเพื่อนนักเดินทางไปด้วยกันเนี่ยนะเพื่อนนักรบเราเนี่ยนะคนไหนจะออกนอกลูกนอกทางคนไหนจะร่วมเดินทางกับเราไปจนสุดสายไหมนะฮะถ้าคนไหนเดินมาดีๆแล้วก็แวะนะแล้วแวะยังไม่พอยังมากัดยังมากัดเราอีกหรือมาทำร้ายเราอีกอย่างเงี้ยเราก็ต้องระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังไม่ถึงเส้นชัยเรายังไม่รู้ว่าคนไหนเป็นมิตรแท้กับเราที่เขาจะร่วมเดินทางไปกับเราโดยที่แบบว่าไม่มาให้ร้ายเราหรือไม่มาเป็นศัตรูเราระหว่างทางใช่ไหมคะค่ะ ตกลงแม่แมวจะได้2คลิปเหรอวันนี้โอ้ยไม่อยากได้2คลิปเลยมันเป็นอะไรที่เวลาเราไปนี่แล้วมันไม่ดีนะถ้าได้2คลิปเนี่ยนะมันไม่ใช่2คลิปธรรมดาด้วยมีกี่คลิปเนี่ยโอ้ได้3คลิป เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ไม่แมวต้องลบเพราะว่ามันมีไอ้คลิปไอ้สั้นๆนาทีหนึ่งยังมีเลยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจ้ะอันนั้นได้ชั่วโมงกว่าคลิปนั้นได้ชั่วโมงกว่าก็โอเคนะเพื่อนๆอยากให้แม่แมวต่อไหมจ้าถ้าไม่ต่อนะแม่แมวก็แค่นี้ก็ได้นะแต่สายเมื่อกี้นี่โทรเข้ามาเพิ่งจะได้คุยเองเดี๋ยวไม่มีโทรกลับสิค่ะโทรกลับก็ไม่ได้อีกเป็นอย่างอีกละเนี่ยเงื่อนไรแฉะเป็นนี่อย่าง
เป็นยังกับบะฮู้กับบะฮู้โทรกลับกับบ่ได้มันในนี่เลยค่ะแม่แมวโทรกลับไม่ได้นะคะคุณลองโทรมาซิว่าจะโทรได้ไหมฮัลโหลค่ะถ้าฟังแม่แมวอยู่นะคะโทรกลับมานะคะสหายเดี๋ยวแม่แมวโทรกลับไม่ได้จ้ะอ๋อให้ต่อเหรอจ๊ะให้แม่แมวต่อใช่ไหมเป็น2คลิปนะจ๊ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวรอว่าโทรเข้าได้อยู่แต่ทำไมแม่แมวโทรไปไม่ได้งงฮัลโหลโทษทีค่ะขอโทษทีเพราะว่ามันเน็ตหลุดอ่ะพอดีมีสายนอกเข้ามาแม่แมวถ้าเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้ามีสายนอกเข้ามาแล้วมันจะสกัดเน็ตเราด้วยมันตัดเน็ตตัดแม่แมวไม่ทราบไงถ้ารู้เราอันนี้ไว้ไม่เป็นไรได้เป็น2คลิปเลยเมื่อกี้เราพูดไปถึงไหนยังไม่ได้พูดอะไรเนาะน่าเสียดายยังไม่ได้พูดอะไรเลยดีค่ะยังไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าถ้าพูดไปมันจะไม่ต่อเนื่องกันไงก็ตอนแรกแม่แมวก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเอาแค่นี้หรือจะทําต่อหรือจะอะไรเพราะว่ามันจะได้2คลิปไงแม่แมวก็เลยคุณมีความคิดเห็นว่าไงคะจะให้ต่อไหมหรือว่าก็แล้วแต่ครับแม่ว่าไงเขาว่าตามกันเพราะว่าเราว่าตามกันอยู่แล้วค่ะก็คุณมีประเด็นอะไรไหมนะคะถ้าคุณมีประเด็นแม่แมวก็ให้คุณพูดก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีประเด็นเราก็ไม่ต่อก็ได้เพราะว่าไม่อยากให้เป็น2คลิปหรอกเอาแค่นั้นแหละเอาก็สั้นๆค่ะแล้วตอนที่เราคุยกันตอนนี้ที่มันจะเป็นคลิปที่2เราก็ไม่ต้องเอาขึ้นก็แล้วแต่เพียงผมอยากบอกว่าเพียงผมอยากบอกว่าแค่แม่แมวทำเพื่อส่วนรวมอ่ะแล้วก็ดำเนินรายการเพื่อส่วนรวมจริงๆแบบเนี้ยแล้วก็ของแท้แน่นอนแบบเนี้ยก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าเราจะโง่หรือฉลาดการกระทำของเรามันก็บอกอยู่แล้วว่าคนที่ทำเพื่อส่วนรวมได้เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าโง่หรือฉลาดนะคือไม่สาเหตุที่แม่แมวนี่เพราะว่าไอ้กลุ่มที่เขาจะโจมตีหรือเขาจะด่าเราเนี่ยเขาไม่ด่าคำอื่นนะเขาจะด่าชอบด่าว่าเราโง่เนี่ยมันมีคำเนี้ยสาเหตุเนี้ยแหละคือแม่แมวก็เลยเอามาเป็นหัวข้อวันนี้ค่ะก็ไม่ด่าคำอื่นนะคนโง่ที่น่ารักแล้วเราทำเพื่อคนอื่นไม่เป็นไรหรอกครับโอ้ยมีคำว่าน่ารักด้วยเดี๋ยวแม่แมวเขินคำว่าน่ารักก็ทำเพื่อคนอื่นนี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะจะโง่ใครจะว่าโง่ก็ช่างเขาเถอะอย่างน้อยคนที่เราให้คน60-70ล้านคนเราทำเพื่อเขาก็คงไม่ว่าอะไรเราหรอกโง่น่ารักไงค่ะแล้วคุณมีประเด็นอะไรไหมคะถ้ามีประเด็นคุณพูดได้นะถ้าเกิดว่าไอ้นี่แม่แมวก็ต่อได้ไม่เป็นไรค่ะอ๋อผมก็ประเด็นเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนเข้ามาต่อหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นของผมก็ไม่คงจะยาวเพราะว่าวันนี้นะคะอย่างคุณก็ไม่อวตารแล้วสหายที่เป็นสายแรกนั้นก็ไม่อวตารก็ก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่ว่าวันนี้แม่แมวเปิดโฟนแบบนี้ก็ให้คนไหนที่ยังไม่อวตารได้โทรบ้างอย่างนี้ค่ะนานๆทีมันกลายเป็นไม่ต่อกันแล้วสิใช่ไหมใช่ผมก็ชอบสายที่โทรมาสายแล้วนะเพราะว่ามันตรงใจผมตรงที่ว่าเขาลงพื้นที่อ่ะคือแบบพื้นที่ที่เป็นแบบว่าชุมชนอ่ะคือว่าคืออย่างหมู่บ้านตำบลอะไรเงี้ยเราต้องเอามวลชนจากตรงนี้ก่อนเนี่ยอย่างในความคิดของผมอ่ะฮัลโหลค่ะผมมันไม่ได้ประเด็นยาวครับแม่แมวจะต่อหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าผมพูดคงไม่ได้นานอ่ะค่ะไม่เหมือนสายแรกเหรอสายแรกบอกพูดได้ตลอดอ๋อมีเดี๋ยวนะมีปู่ก็คือเสี่ยวฟงนี่แหละนะก็น่ะอยู่หน้าห้องเขาบอกว่าเดี๋ยวปู่โฟนเองเขาบอกเขาเซลนั่นแหละอีอะไรอย่างนั้นเหรอ
ก็ได้ไม่หรอกเขาโทรมาเขาจะมาพูดในแนวทางไหนล่ะถ้าเขาไม่ชัดเจนแม่แมวก็ไม่ได้ให้เขาโฟนนะแม่คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ใครคนที่เห็นต่างเข้ามาโฟนตามสบายมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราแนวทางชัดเจนค่ะเพราะว่าเขาคนละขั้วกับผมอยู่แล้วเสียฟงเขาเอาเลือกตั้งไม่ใช่หรอเขาบอกเขาไม่เอาเลือกตั้งนะแต่เขาไม่อยากให้โจมตีนักการเมืองแค่นั้นเองอ๋อไม่ที่ว่าก็มันก็คนละขั้วอยู่ดีอ่ะเพราะว่านักการเมืองเราต้องโจมตีอ่ะเพราะว่านักการเมืองเนี่ยคือท่อของจากเบื้องบนลงมาสู่เบื้องล่างเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ต่อท่อเล็กท่อน้อยกันลงมาอ๋อยายแช่มบอกว่าต่อเดี๋ยวยายต่อประเด็นโอเคค่ะงั้นน่ะอ๋อได้ครับยายแช่มยายแช่มจะเข้ามาโอเคเลยจ้ายายแช่มอ๋อค่ะก็อย่างก็ที่เราสู้กันทุกวันนี้ก็เราก็สู้กับกษัตริย์เขาต่อท่ออำนาจลงมาจากเบื้องบนมาสู่ข้างล่างเราจะปฏิวัติเราก็ต้องเอาอำนาจมาเป็นของประชาชนแล้วเราพูดอยู่ทุกวันที่เราเอามาโฟนเนี่ยแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเขาได้รับรู้แล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะสู้เขายังไงแล้วอำนาจของประชาชนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันทำไมถึงจะเรียกว่าประชาชนมีอำนาจได้ก็คือว่าให้ประชาชนตื่นรู้แล้วก็เข้าใจว่าการเมืองมันเป็นแบบนี้นะนักการเมืองเป็นแบบนี้แล้วเราควรจะอย่างเราควรประชาชนเนี่ยเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนแล้วนักการเมืองที่มาทำเพื่อประชาชนเนี่ยควรจะเก่งเก้าอี้เล่นขอโทษครับอย่าเขินนี่เวลาพูดอ่ะพอดีผมลุกเปลี่ยนอริยบทแล้วมันเก้าอี้มันเลื่อนค่ะโอเคขอโทษนะครับโทษทีไม่ได้แบบนี้จังหวะโอเคค่ะเชิญต่ออย่างนักการเมืองอ่ะที่จะทำเพื่อมวลชนทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยคุณจะยืนอยู่ตรงไหนถ้าคุณแค่คุณยืนอยู่แบบเดิมๆแล้วคุณคือคุณรับกันมาเป็นทอดๆงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยคุณรับมาเป็นทอดๆแล้วคุณเอามาบริหารทั้งอบต.ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่รับเงินมาเป็นทอดๆเนี่ยคุณเอามาบริหารอะไรเรามองตรงนี้ให้ออกคุณไม่ใช่ว่าคุณมาบริหารให้อะไรให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นให้มันแบบว่าให้งบประมาณตรงเนี้ยคุณบริหารให้มันมีผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นแล้วก็โดยรวมเนี่ยให้มันแบบว่าต่อเนื่องแล้วก็แบบว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆกับประชาชนโดยส่วนรวมแล้วก็เป็นพื้นฐานของการทำมาหากินเป็นอาชีพเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าคุณได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณทำเพื่อซื้อเสียงเขาเหมือนอย่างว่าส่งมาแล้วซื้อเสียงแล้วคุณเก็บส่วนต่างไว้ในผลประโยชน์อย่างเงี้ยอย่างเงินที่ต่อท่อออกมาจากเบื้องบนจากระบบเดิมๆที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นน่ะแล้วถ้านักการเมืองที่จะแบบว่าทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็ต้องเอาเงินส่วนนั้นมาบริหารให้เกิดประโยชน์จริงๆว่าอย่างท้องถิ่นเนี้ยเขาต้องการอะไรสมมติว่าเขาปลูกพืชคุณทำอะไรคุณให้ความรู้เขาแล้วคุณเอาให้เขายังคงอยู่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างนั้นนะอย่างเอาปลูกพืชผมก็แบบว่าคุณทำอะไรอ่ะคุณทำเป็นสหกรณ์ก็ได้คุณทำได้หรือเปล่าคุณบริหารมันเกิดประโยชน์อ่ะซื้อปุ๋ยมาแล้วให้เขาหรือว่าอะไรหรือว่าให้เขาช่วยในอาชีพนั้นๆให้ในท้องถิ่นนะยืนอยู่ได้แล้วก็แบบว่าประชาชนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วผลประโยชน์เกิดกับเขาด้วยตัวเองเนี่ยหรือว่าคุณจะให้เขาเลี้ยงสัตว์คุณทำไงคุณจะสู้กับทุนผูกขาดคุณจะทำยังไงให้เขายืนอยู่ได้คุณทำเป็นสหกรณ์ที่รับซื้อหรือเปล่ารับซื้อแล้วก็มีที่ขายเนื้อสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เขาหรือเปล่าคุณดำเนินไปแบบไหนในการที่คุณใช้งบประมาณนั้นๆที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงตรงนี้ต่างหากแล้วผมอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าเราก็ต้องโจมตีนักการเมืองใช่ป่ะค่ะถ้านักการเมืองมาทำ
ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวมาคุยถ้าเผื่อว่าเนี่ยเราถึงต้องโจมตีนักการเมืองใช่ป่ะถ้าเป็นนักการเมืองแบบนี้แต่ถ้านักการเมืองคุณมายืนอยู่ข้างประชาชนล่ะคุณมาทำเพื่อเกิดผลประโยชน์อย่างนั้นจริงๆทำไมเราจะต้องโจมตีคุณไม่ใช่หรอกเพราะว่าเดิมๆมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือเราต้องเปลี่ยนไงให้เปลี่ยนจุดยืนของนักการเมืองให้มาทำเพื่อประชาชนก็ในระบอบสหพันธ์เท่านั้นแหละที่นักการเมืองจะมองเห็นแล้วก็ทำแบบนั้นได้ถ้าระบบเดิมๆมันก็ต่อท่อกันมาแบบเดิมแล้วก็วัฒนธรรมแบบเดิมๆโกงกินกันแบบเดิมๆเก็บส่วนต่างกันแบบเดิมๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าที่จะทำสร้างอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับหมู่บ้านหรือท้องถิ่นให้มันเจริญขึ้นมาอย่างยั่งยืนแล้วก็แบบว่าเป็นรากฐานของการทำมาหากินต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานใช่ไหม แล้วก็มันก็ทำให้เรามองพูดต่อไปเลยไม่แทรกแล้วงั้นอ่ะไม่เป็นไรค่ะพูดได้หรอว่าผมบางทีผมแบบว่าก็ผมพูดไม่ได้นานแล้วพอแบบเนี้ยผมคิดอะไรผมก็พูดแล้วแบบว่าผมไม่ได้ทำหัวข้ออะไรเงี้ยเพราะมันไม่สนุกอ่ะที่จะทำหัวข้อมาพูดอะไรเงี้ยแล้วแต่จริงจริงมันก็ดีนะแต่ว่าผมไงอ่ะผมไม่ชอบผมเป็นคนขี้เกียจไงผมก็เลยพูดอย่างนี้แหละก็นี่เนี่ยอย่างว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฮัลโหลที่ว่าเรื่องของเรื่องที่เราฮัลโหลแม่แมวจะว่าไงครับไม่ก็เห็นคุณเงียบไปเมื่อกี้ค่ะพอดีผมเรียบเรียงมันไม่ถูกไงอันนี้เดี๋ยวเราเป็นคุยกันไปด้วยก็ได้ก็คืออันนี้แม่แมวเห็นด้วยกับการที่ว่าผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำอะไรเนี่ยกับการที่โครงการโน่นนี่นั่นที่เขายื่นไปให้แต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์แก่มวลชนจริงๆหรือประชาชนจริงๆนะคะมันไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์ที่ถาวรนะนะมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเขามีงบมาแล้วก็ให้ไปดูงานตรงโน้นตรงนี้หรือก็มานำร่องอย่างนั้นนำร่องอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ผลจริงๆค่ะแล้วเวลางบประมาณลงไปทีหนึ่งนี่ก็เยอะนะคะแต่ว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นคือใครล่ะคือนักการเมืองท้องถิ่นนะคะผู้นำท้องถิ่นไม่ใช่อย่างนั้นล่ะค่ะที่เขาจะได้ผลประโยชน์เป็นตกทอดกันไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสหพันธรัฐแล้วมวลชนเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยมวลชนเราก็จะเป็นปากเป็นเสียงในตรงนี้ด้วยการคอร์รัปชันตามท้องถิ่นก็จะไม่ค่อยมีแล้วเราจะมีอาชีพหรือมีงานหรืออะไรให้ประชาชนโดยถาวรโดยที่ไม่ต้องไปว่าทางรัฐจัดสรรงานนั้นมาให้งานนี้มาให้หรืออะไรเนี่ยให้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายแหล่เนี่ยกินงบประมาณเฉยๆแต่ไม่ประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องไงครับถ้าเกิดว่าประชาชนเรามีอำนาจเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องแล้วกิจการที่ดำเนินงานมันก็จะต่อเนื่องไปเพราะว่าเรามีอำนาจที่จะคุยแล้วก็ผลักดันได้ไงฮะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยอย่างคนที่เข้ามาบริหารเนี่ยอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยเขาก็มองแค่นั้นแล้วก็ทำไม่ได้ผมไม่ได้ว่าทุกคนไม่ดีนะแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนก็ดีแต่ว่าเราก็ต้องมองถ้าเราเป็นประชาชนเราเข้าใจการเมืองเนี่ยก็จะมองออกแล้วก็บอกว่าเพราะว่านักการเมืองเขาไม่ได้คุยให้เราฟังว่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความรู้ประชาชนจริงๆเหมือนที่ช่องทั้งหลายของสหพันธ์ตอนนี้ได้ถ่ายทอดความรู้อย่างเงี้ยให้ประชาชนได้เข้าใจเนี่ยก็ตรงนี้แหละครับที่มันทำเพื่อให้ประชาชนมันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ว่าแต่ว่าจะทำกิจการต่างๆอะไรให้มันต่อเนื่องแล้วเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วให้ภาครัฐสนับสนุนอะไรจริงๆเนี่ยมันจะได้มีงบประมาณมาต่อเนื่องแล้วเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะแบบผลักดันแล้วก็เรียกร้องกดดันได้คือเราสามารถกดดันนักการเมืองได้คือว่านั่นแหละคืออำนาจเงี้ยอำนาจของประชาชนตรงนี้แหละที่จะไปกดดันให้ระดับจากท้องถิ่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าภาษีมันก็จะมาลงในท้องถิ่นเองอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปแบบง้อใครอะไรเงี้ยพอถึงเวลาที่เป็นสหพันธ์เนี่ยตรงนี้มันทำได้ไงแล้วเพราะว่าอย่างระบอบเดิมๆเนี่ยที่เราต้องโจมตีเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้คือประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็มันอยู่กันอย่างนี้มาเป็นแบบนานแล้วในระบอบเนี่ยระบอบกษัตริย์เนี่ยที่เราจำเป็นที่จะต้องมาปฏิวัติข้าพเจ้าด้วยสิ่งนี้แหละ
คือว่าอำนาจมันจะได้เกิดขึ้ถนึในงสจัะงคบมอกขอว่งาคไดุณ้นเนะาะถึงจะบอกว่าได้โน่นนี่นั่นหรือ30 บาทรักษาทุกใชโร่คใชหร่ือแม้แต่จำนำข้าวหรืออะไรก็ช่างนะก็ขอยกตัใวชอย่่างครขัึ้บนมาหน่อยแต่มันไม่ใช่ถาวรไงมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ประชาชนจะได้ผลประโยชน์อย่างถาวรหรือยั่งยืนอะไรเงใชี้่ยครับใช่ใช่แล้วก็มันก็ไม่ต่อเนื่องแล้วคือเราเขายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันสำคัญที่สุดแล้วก็งบประมาณเนี่ยแบบว่ามันไหลมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีระบบของมันมาและแค่กําไรตรงนี้แล้วก็ภาษีตรงนี้มันก็ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วภาษีที่คุณที่ผ่านมาทั้งหมดมันขึ้นไปสู่เบื้องบนอะไรเงี้ยมันคือตรงนี้ไงที่เราจะทำให้เราต้องมาปฏิวัติอะไรเงี้ยมีเสียงแซกว็จากหน้าไมค์ด้วยแหมอันนี้แซวเพราะคุณเป็นนี่ตก็ำหนิเขาหรนืีอ่เปก็ล่าเป็นเอหนึ่องนะฮะที่ว่ากเ็ราใชท่ำไมถึงจะต้องเออฮะค่ะเออค่ะโอเคค่ะเชิญต่อเลยอะไรที่เราจะทำได้เนี่ยฮะฮัลโหลว่าไงครับค่ะไม่แม่แมวว่ามีเสียงแซวก็บอกว่าผมฟังสายนี้ไม่รู้เรื่องเลยครั้งหน้าเรียบเรียงแนวคิดแนวความคิดหน่อยนะครับก็คุณไปพาดพิงเขอา๋อไงฮะตอนแรกเนี่ยก็คุณที่คุณพาดพิงนั่นแหละอ๋อครับผมแล้วครับอ๋อผมไม่ต้องเรียบเรียงหรอกครับแต่ละคำพูดที่ออกมาเนี่ยมันมาจากใจแล้วฟังตรงไหนไม่เข้าใจครับถ้าเกิดว่าคุณมีใจนะคือคุณไม่มีใจที่ให้ประชาชนโดยตรงนะครับคุณก็ถึงฟังไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะฟังเข้าใจอย่างเมื่อไหร่ก็ได้ครับตรงไหนก็ได้จุดไหนก็ได้เพราะว่าผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่อส่วนรวมผมทําเพื่อส่วนรวมผมไม่ได้คิดทําเพื่อใครหรือว่าอะไรอันนี้เพื่อส่วนรวมจริงๆนะผมถึงบอกว่าผมไม่ต้องเรียบเรียงหรอกพูดตรงไหนก็เหมือนกันแต่ขอให้คุณมีใจที่จะฟังมีใจที่จะรู้มีใจที่จะทำอ่ะนั่นแหละครับมันคือสิ่งสำคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งเหตุที่ว่าคุณว่าเราว่าเมื่อไหร่จะทำว่าเมื่อไหร่จะชนะเมื่อไหร่จะนั่นน่ะก็ตรงนี้ไงครับก็ที่ทำอยู่ที่นี่ก็คือการเราทำแล้วเราเริ่มแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาได้ไม่นานเองมันเพิ่งมาแค่ปีกว่าเองแต่ว่าคุณนักเลือกตั้งคุณทำมาเนี่ยคุณทำมากี่ปีแล้วคุณเลือกตั้งอ่ะแล้วนักการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยทำมากี่ปีแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรคุณมองตรงนี้กันบ้างหรือเปล่าก็ที่เราทำอยู่เนี่ยก็เพื่อประชาชนไงตอนนี้ที่เรากำลังทำที่พูดให้ความรู้เนี่ยเพื่อที่เราจะสร้างอำนาจจากเบื้องล่างเนี่ยขึ้นมาบังคับนักการเมืองให้ทำงานแทนเราได้แล้วก็งบประมาณภาษีเนี่ยก็มาตกอยู่ที่ท้องถิ่นโดยการเป็นสหพันธ์เนี่ยโดยระบอบสหพันธ์ไม่ใช่ระบอบเดิมๆที่คุณทำมันอยู่ฮัลโหลแม่แมวลองคุยบ้างก็ได้นะค่ะแม่กแม็วแม่แมวอ่านหน้าห้องแชทไปด้วยไงก็มีอะไรไหมแมวลองพูดก็ได้นะเผื่อผมจะนึกมาได้ว่าว่าควรจะพูดอะไรค่ะก็แม่แมวก็เห็นด้วยนี่แหละกับการที่ว่าแนวทางอันนี้มันเป็นแนวทางถ้าภาษาบ้านแม่แมวเขาบอกว่ามันดีชั่วงูแลบลิ้นใช่ไหมงูมันแลบลิ้นมันจะแลบแลบแบบได้แบบว่าก็ชั่วคราวมันไม่ได้นานไงมันไม่ใช่โครงการที่ถาวรหรืออะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าใช่คุณจะชื่นชมนักการเมืองหรืออะไรอันนั้นเราไม่ได้ว่าหรอกนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าประชาชนยังไม่เคยได้รับประโยชน์ตรงนั้นแล้วทีนี้พอเขาได้รับมีคนเหมือนดินแห้งๆนั่นแหละพอมีคนมาพรมน้ําหน่อยมันก็ชุ่มชื้นหัวใจเนาะนั่นแหละก็เหมือนแบบว่าก็เลยเหมือนมีความเชื่อว่าหูคนนี้ดีมากหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วใช่ดีก็จริงแต่เรามองโดยพอเรามาตาสว่างแล้วไงคะแต่ก่อนนี้เราก็อาจจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละนะแต่พอเรามาตาสว่างแล้วเรามารู้แล้วว่าการที่ทำอย่างนั้นก็ดีแต่มันไม่ถาวรพอเรารู้ว่าต้นตอที่แท้จริงสาเหตุที่แท้จริงว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ที่มันย่ำแย่ทุกวันนี้ต้นตอมันอยู่ตรงไหนในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าต้นตออยู่ตรงไหนเนี่ยใช่ไหมเราจะไม่ไปเสียเวลาไม่ไปเสียเวลาอีกแล้วก็คือเหมือนอย่างกลุ่มที่มาว่าพวกเรานี้ก็เขาก็รู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะว่า
ต้นตออยู่ตรงไหนค่ะต้นตอที่แท้จริงก็คือระบอบกษัตริย์นี้แหละพวกเจ้าพวกกษัตริย์นี้แหละเราต้องเอาออกไปนี่แหละเราถึงมาปฏิวัติเนี่ยแต่ทีนี้เขาจะกลับไปเลือกตั้งเขาเหมือนการเลือกตั้งนี้มันในความคิดของแม่แมวอ่ะมันเป็นการเหมือนการร้องขออ่ะร้องขอแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะเออไปอ้อนวอนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรอ่ะมันหมดเวลาแล้วในความคิดแม่แมวถึงว่าเราไม่แวะข้างทางตรงนั้นก็คือเราไม่เอาใช่มันไม่ควรมีอีกแล้วไงมันไม่ควรมีแบบนี้อีกแล้วเลยเราไปไม่ได้แล้วเพราะว่ารุ่นนี้มันจะหมดไปแล้วแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการสานต่อถ้าเราไปเลือกตั้งอีกครั้งนึงสักสองครั้งเท่านั้นเนี่ยมันจะหมดเลยครับประชาชนนี่จะไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยครับเขาจะเบ็ดเสร็จอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมเดิมๆ เนี่ยมันจะกดเราให้อยู่แบบนี้ตลอดไปใช่ผมถึงว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วการที่เราจะถ้าเรามองเนี่ยประชาชนในท้องถิ่นมองเนี่ยเอานักการเมืองของคุณอบต.ของคุณกำนันของคุณหรือว่าผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยกำลังทำเพื่อเราไหมกำลังจะวางแนวทางเพื่อให้มันยั่งยืนไหมที่เราจะอยู่กันได้เราจะทำมาหากินต่อไปได้จนถึงรุ่นหลานเขาพวกผู้บริหารเดิมๆเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นไหมถ้าเขาไม่เป็นแบบนั้นเราต้องรวมกลุ่มกันเราประชาชนเราต้องรวมกลุ่มกันคุยกันแล้วเราสร้างอำนาจมาคู่ขนานคนพวกนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ให้เขาทำงานเราจะให้คนของเราแล้วก็คนที่มีความเข้าใจคนที่ตั้งใจจริงเนี่ยขึ้นไปทำงานตรงนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอบต.เราต้องเริ่มจากจุดนี้จุดที่ท้องถิ่นจุดพื้นฐานนี้เลยเพราะมันมองเห็นชัดไม่ต้องไปพูดถึงอำเภอจังหวัดอะไรเนี่ยมันจะตามมาเองพอเราเห็นภาพเล็กแล้วภาพใหญ่มันจะตามขึ้นมาเองมันจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องทันตรงนี้เราต้องร่วมมือกันเราต้องมีความเข้าใจในหมู่มวลชนแล้วก็สร้างคนของเราขึ้นมาจะเป็นนักการเมืองเดิมกำนันเดิมหรือผู้ใหญ่เดิมก็ได้แต่ขอให้มีความตั้งใจจริงแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตรงนั้นจริงๆนั่นแหละครับตรงนี้แหละที่เราต้องสร้างแล้วเราต้องให้ความเข้าใจกับมวลชนทุกคนให้เข้าใจโดยส่วนมากแล้วก็ลุกขึ้นมาทำตรงนี้ครับแล้วเราจะรู้ว่าเราจะชนะเมื่อไหร่คุณอย่าถามว่าจะชนะเมื่อไหร่คุณถามว่าคุณได้ทำงานมวลชนไหมคุณได้สู้หรือยังคุณได้ทำหรือยังคุณได้สู้หรือยังใช่คุณคิดแล้วคุณเดินไปคุยไหมคุณร่วมมือกับเพื่อนคุณไหมเราไม่มีอำนาจเราก็อยู่เฉยๆไปก่อนเราคุยกันในหมู่ของพวกเราแล้วเราก็ขยายมวลชนของพวกเราไปเรื่อยๆเราตั้งคนขึ้นมาคู่ขนานเขาไปทุกจุดในท้องถิ่นนี่แหละแล้วถึงแม้คุณจะเป็นนักการเมืองคุณจะลงมาเล่นคุณต้องเล่นลงจุดนี้คุณอย่าไปทำแบบเดิมๆคุณสงสารประเทศเถอะสงสารลูกหลานของคุณภายในข้างหน้าเถอะคุณอย่าไปคิดเพื่อตัวเองแล้วก็มองเห็นภาพแต่ตรงนี้แล้วก็จะหยิบคว้าตรงนี้มือใครยาวสาวเล่าสายสาวเอาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณต้องเลิกแนวคิดแบบนี้ได้แล้วคุณต้องคิดเพื่อส่วนรวมคุณทำอะไรขึ้นมาประเพณีอะไรที่ทำดีอ่ะนะมันไม่น่าเกลียดอย่างเช่นอะไรนะผมนึกไว้บางครั้งผมก็นึกพูดไม่ออกที่ผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอะไรเนี่ยแต่ให้ผมพูดเดิมๆแล้วก็คิดแบบเนี้ยผมพูดแบบซื่อๆพูดแบบให้คิดแบบง่ายๆอย่างนี้แล้วครับก็ไม่มีอะไรนะมันชัดแล้วนะตรงนี้ผมว่าแล้วกับการที่บางทีนะกับสายงานอ่ะถ้าคนอยู่ในสายงานไอ้เจ้าคุณมูลนายนี่จะรู้นะสมมุติว่าอ่ะหมู่บ้านนะมีโครงการนี้หรือเจ้านายจะมาตรวจมาลงมาหมู่บ้านเรานะอันเนี้ยก็จะเป็นการจัดเขาเรียกว่าเตรียมงานใช่ไหมคะเตรียมแบบว่ารอต้อนรับเจ้านายโอ้โหเขาเรียกว่าผักชีโรยหน้านะคะผักชีโรยหน้านะแล้วก็มาชั่วโมงเดียวเตรียมการต้อนรับกันไม่รู้กี่เดือนอะไรระดับตำบลเหมือนกันอำเภอเหมือนกันถ้านายใหญ่ต่อใหญ่ออกมาที่จะไปเยี่ยมเยือนที่ไหนจะไปอะไรที่ไหนนะมาอันนั้นที่ไหนก็เตรียมงานต้อนรับอันเนี้ยใช้งบไปเท่าไหร่แล้วสำคัญเข้ามาน่ะมาแป๊บเดียวแล้วประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคืออะไรมันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วที่จริงอ่ะระบบเดิมค่ะไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องไป
นายใหญ่นายโตไม่ต้องลงไปเยี่ยมพื้นที่ก็ได้ถ้ามีรัฐสวัสดิการที่ดีให้เขาหรือโครงการอะไรดีๆให้เขาไม่ต้องลงไปถึงลงพื้นไปถึงพื้นที่หรอกนะมองเขาก็เห็นแล้วครับมันเห็นอยู่แต่ตรงนี้เพิ่มมันไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาเลยต้องสร้างภาพแล้วก็สร้างภาพให้มันสวยสร้างภาพให้มันดูดีสร้างภาพให้มันน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาไม่มีจุดนี้ไงเขาเอาเพื่อตัวเขาเองไงค่ะเดี๋ยวแม่แจ้งชี้แจงบีแพทอันนี้มันเป็นคลิปที่สองจ้ะคลิปหลุดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเน็ตมันหลุดแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่สองอันนี้ยังสดอยู่จ้ะไม่นี่นะอ๋อบีแพทก็คิดว่ามันเป็นคลิปไอ้ฟังแห้งแล้วก็แชทหน้าห้องได้อันนี้สดอยู่จ้ะโอเคก็นี่แหละเราถึงบอกว่าถ้าเกิดว่ามาทำตรงเนี้ยแล้วเรารู้แล้วเนี่ยรู้จริงๆเลยต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรเราถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยนะคะเพราะว่าระบบที่ว่าเอาทําดีเอาหน้าเราจะไม่มีแล้วต่อไปอ่ะนะคะถ้าเป็นสหพันธรัฐเนี่ยใช่ครับใช่ค่ะใช่ครับค่ะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวบางทีไม่ให้เครื่องอื่นก็ได้มั้งนะค่ะโอเคงั้นน่ะเนาะเพราะว่าค่ะผมก็นึกไม่ออกใช่ไหมไม่แม่ก็นึกเดี๋ยวเราก็อันนี้ค่ะค่ะโอเคนั้นก็ขอบคุณมากๆจ้ะครับผมครับก็ขอบคุณแม่แมวแล้วก็ขอบคุณสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับข่าวสารพันธรัฐทุกท่านนะครับครับผมโอเคครับค่ะแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหมีสายหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เพื่อนๆหน่อยหายไปนานสายฮัลโหลสวัสดีค่ะแม้มาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะมาแบบเซอร์ไพรส์เลยค่ะเพื่อนๆถามหาเยอะค่ะสวัสดีค่ะมาแบบเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ไหมมาแบบเซอร์ไพรส์สวัสดีครับแม่แมวสวัสดีเพื่อนๆในซีบอกนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็ห่างหายไปนานเนาะค่ะกับสถานีแม่แมวนึกว่าหายไปไหนแล้วนึกว่าลืมกันแล้วอ๋อไม่หรอกครับก็ไม่ได้ลืมครับก็ระลึกถึงอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในสถานีแม่แมวนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกันครับและดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ผมสังเกตเห็นได้ขอบคุณมากค่ะก็ชื่นชมทั้งแม่แมวแล้วก็ชื่นชมเพื่อนๆในซีบ็อกซ์นะครับที่มีความกล้ามากขึ้นในการที่จะแสดงออกส่งเสียงกันมาในสถานีนี้นะครับอย่างที่ผมเคยคุยกับแม่แมวมาตลอดนะครับว่าสถานีนี้มันก็เหมือนสถานีของประชาชนที่แน่นอนฟังคุณลุงสนามหลวงแล้วเป็นสถานีใหญ่ที่มีกระจายเสียงที่เป็นจุดประกายความคิดมาตอนนั้นมาตั้งแต่คุณสนามคุณลุงสนามหลวงเนี่ยเสร็จแล้วก็มาฝึกฝนวิทยายุทธกับสถานีแม่แมวมาฝึกฝนวิทยายุทธทางความคิดกับคุณสุกิจหรือใครต่อใครที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งละอันพันละน้อยที่แม่แมวบอกว่าแม่แมวโง่คนนู้นคนนี้โง่แล้วยังไงล่ะคนเรามันไม่ใช่ฉลาดมันตั้งแต่เกิดไม่ใช่เป็นอัจฉริยะบ้าบออะไรที่เขาเรียกล้างสมองหรือประกันได้มาไอ้นี่มันโคตรอัจฉริยะมันไม่ใช่ทุกคนมันโง่กันทั้งนั้นแหละครับแต่มันอยู่ว่าใครเนี่ยจะต้องการความเป็นคนขึ้นมาถ้าคุณต้องการความเป็นคนคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองครับไม่ใช่ให้คนมาดูถูกดูหมิ่นจิกอยู่นั่นแหละว่าคุณเป็นคนโง่แล้วคุณก็จะยอมรับความจริงว่าคุณเป็นคนโง่อันนั้นไม่ใช่ถูกไหมครับอย่างแม่แมวบอกว่าเราคนเท่ากันก็ใช่ไงครับดังนั้นคุณสมบัติของความโง่มันไม่มีคุณสมบัติของความง่อยเปี้ยเสียขาแล้วเราจะมาเหยียดคนนั้นก็ไม่ใช่คุณสมบัติของความเป็นเชื้อชาติคุณเป็นคนลาวคุณเป็นคนวิเศษวิโสมาจากไหนนู่นเนี่ยแล้วก็ไปด่าคนนู้นคนนี้เป็นอีนู่นอีนี้มันก็ไม่ใช่เพราะนั่นไม่ใช่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์มันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจที่สูงฮะถึงเรียกว่ามนุษย์แต่ถ้าเราจิตใจที่ต่ำมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีจิตใจที่ไปเหยียดคน
ดูถูกคนด้วยคุณสมบัติด้วยคุณภาพอื่นๆที่มันนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากท้องแม่คลอดออกมาจากช่องคลอดแล้วออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วนั่นน่ะเป็นมนุษย์เนี่ยจะอาการครบ32ก็ตามหรือจะสีผิวแบบไหนก็ตามเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเหยียดเขาถึงแม้โตมาไม่ได้รับการศึกษาก็ไม่มีสิทธิ์ไปเหยียดเขาว่าเขาไม่มีการศึกษาใช่ไหมแม่แมวแม่แมวเห็นด้วยกับผมไหมค่ะก็คือดังนั้นแต่แม่แมวโง่แม่แมวก็ไม่เคยไปเหยียดใครนะคะแต่ว่าคนที่บอกว่าตัวเองฉลาดแต่ชอบไปเหยียดคนอื่นแม่แมวก็ไม่เข้าใจค่ะใช่ครับแล้วการที่มนุษย์เนี่ยรู้จักทอมเนื้อทอมตนรู้จักเกรงอกเกรงใจกันรู้จักน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้แหละครับคือคุณสมบัติที่ดีของความเป็นมนุษย์อย่างแม่แมวรู้จักทอมตนเองว่าแม่แมวคำถามคือคนที่โง่เนี่ยมันสามารถไปใช้ YouTube เปิดสถานีได้ไหมแม่แมวแม่แมวไม่ได้ทำเองแน่นอนแม่แมวไม่ได้ทำเองค่ะลูกทำให้ค่ะแม่แมวแต่โง่จริงๆทั้งนั้นเนี่ยจากการเริ่มต้นเนี่ยแม่แมวเริ่มต้นก็ทุกคนก็เริ่มต้นไม่เป็นแต่สุดท้ายทำไปเลยเรื่อยๆความเคยชินความชำนาญมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับคนเรามันสามารถฝึกฝนได้ต่อให้คุณไม่เรียนหนังสือเลยแต่อะไปบอกว่าไปทำจักสานทำไปทำมาคนนี้ก็จักสานเก่งทำไปทำมาอะจากจักสานแล้วไอ้ฉันอยากป้ายสีด้วยขึ้นหมายถึงพ่นสีด้วยอยากจะมีเขียนรูปลักษณ์เขียนนู่นเขียนนี่หรือดัดแปลงเครื่องจักสานให้มันมีรูปรูปประพันธ์สันฐานอะไรมากมายเยอะแยะแล้วขายได้ดีเป็นเทน้ำเทละแล้วต้องจำเป็นไหมครับต้องเรียนกันเรียนหนังสือในระดับด็อกเตอร์ปริญญานู้นปริญญานี้ไม่รู้กี่ใบแล้วจะมาเทียบว่าไอ้ฉันจบมาเท่านี้เท่านั้นจบมาจากมหาวิทยาลัยนู้นฮาร์วาร์ดนู้นนี่แล้วจะมาบอกว่าไอ้จูแม่งไม่เวิร์กเลยมันไม่ใช่อ่ะถูกไหมครับมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วนี่คือพื้นฐานเลยครับทำไมถึงสหประชาชาติเนี่ยถึงระบุอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต้องมีสิทธิเสรีภาพพื้นฐานเท่าเทียมกันนี่เป็นข้อหนึ่งเลยนะครับในสหประชาชาติอะไรที่เป็นการกำหนดไว้และเป็นปฏิญญาร่วมกันของทุกประเทศด้วยซ้ำไปที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติคุณต้องมีเรื่องนี้เข้าไปในประเทศของคุณนี่แหละครับนี่คือพื้นฐานเลยครับถ้าเราต้องการวันนี้เราต้องการประชาธิปไตยเราต้องเอาพื้นฐานเนี้ยมาเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับเรื่องของเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของมนุษย์มาเป็นตัวพื้นฐานวางรากฐานของประเทศนั้นๆด้วยซ้ำไปนี่ครับเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแต่ระบอบประชาธิปไตยมันมีลึกไปกว่านั้นก็คือว่าหนึ่งคุณต้องเข้าใจสิทธิ์ของคุณแท้ๆเลยว่าอำนาจอธิปไตยคุณมีแล้วหรือยังปากบอกว่าอยากได้ชักประชาธิปไตยปากบอกว่าอยากได้เลือกตั้งปากบอกว่าอยากมีสิทธิ์มีเสียงมากอยากเปลี่ยนแปลงประเทศแต่คุณรู้ตัวคุณเองหรือยังว่าคุณมีอำนาจอธิปไตยแท้จริง 100% สมบูรณ์แล้วหรือยังกว่าก่อนที่คุณจะเข้าเดินเข้าไปในคูหาเลือกตั้งแล้วปล่อยให้สิทธิ์คุณไปถูกใครก็ไม่รู้ปู้ยี่ปู้ยำแล้วคุณต้องยอมรับสภาพอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ต้องมาเรียกร้องขอร้องนู่นนี่นั่นโน่นกดทับกดทับนานจากการยึดประเทศทำรัฐประหารนะก็บอกทนไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีนู่นนี่อยากเลือกตั้งเปลี่ยนประเทศก็ร้องขอแล้วอะไรคือสิทธิ์อะไรคืออำนาจอธิปไตยของคุณครับตรงนี้ครับคุณถามตัวเองให้ชัดๆเหมือนกับที่คุณสุกิตอ่ะตั้งคำถามขึ้นมาเลยว่าตกลงแล้วคุณรู้จักคำว่าประชาธิปไตยแท้จริงแล้วหรือยังตกลงแล้วคุณรู้จักไหมเสรีภาพกับความเท่าเทียมกันในมนุษย์ของคุณเข้าใจแท้จริงแล้วหรือยังถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วคุณจะสามารถตอบคำตอบด้วยตัวเองเลยว่าอ๋อฉันต้องการอะไรแล้วกับการจัดการชีวิตของฉันอันนี้แค่ตอบตัวเองก่อนนะครับเพราะกว่าก่อนคุณจะไปเรียกร้องให้ใครต่อใครเป็นประชาชนนู่นนี่ให้ทางประเทศก็ตามหรือแม้กระทั่งจะบอกว่าอยากได้สหพันธรัฐก็ตามคุณตอบตัวเองให้ได้เสียก่อนที่คุณบอกว่าอยากจะได้ประชาธิปไตยอยากจะนู่นอย่างนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับถ้าคุณตอบตรงนั้นได้นะคุณจะมี
เรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นในตัวของคุณเองโดยเขาเรียกอะไรอัตโนมัติอ่ะโอเคแม่แมวเสริมผมหน่อยผมพูดเพราะไม่ได้พูดนานเนี่ยการใช้เสียงนู่นนี่อาจจะนานๆมาทีคล่องเนาตัะวเออแม่แมวก็ปล่อยเต็มที่นี่ไงค่ะเพื่อนๆคิดถึงเอาใครจำได้ไหมอ่ะเออเพื่อนๆคงจำเสียงได้เนาะ เห็นถามหากันเยอะเพื่อนๆคิดถึงไงแล้วก็เลยเข้ามาแย่เพื่อนๆนิดนึงแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็หายไปใหม่นะครับ เหมือนแย่แล้วอย่าให้อยากอ่ะเออเออก็บอกว่าแม่เจ๋อยากๆแล้วให้อยากแล้วก็จากไปอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยเนาะคือมันหลอกฟันแล้วทิ้งอะไรเงี้ยเลิกเสียทีนิสัยนี้ฟันแล้วทิ้งอ้ายะค่ะคือไอ้ตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เอาพูดไปต่อเดี๋ยวแม่แมวคุยหลังไมค์กับอีกคนนึงอยู่ค่ะเชิญค่ะคืออยากบอกเพื่อนๆสิบอกจริงๆผมไม่ได้หายหรอกครับผมก็ยังคงตั้งใจสื่อสารกับพี่น้องอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการสื่อสารเช่นเขียนเป็นบทความบ้างนู่นนี่นะครับผ่านบล็อกสปอตผมเชื่อว่าเพื่อนในสิบอกน่าจะเห็นแล้วบ้างนะครับในบล็อกสปอตชื่อว่าสินบ้านตากนะครับสะกดภาษาอังกฤษแล้วกันครับตัว C หรือตัว Z เนี่ยนะครับIN สินเนี่ยนะครับ BAMTAK คลิกเข้าไปตรงนั้นดูเลยครับก็จะเห็นบทความผม 4-5 บทความนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะเขียนเหล่านั้นเนี่ยเพื่อสื่อสารให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในบทความนั้นบางจุดก็อาจจะมีซ่อนลิงก์เอาไว้ก็ลองกดเข้าไปดูนะครับว่าลิงก์นั้นจะไปโผล่ตรงไหนและให้องค์ความรู้อะไรบ้างมันอาจจะไปโผล่ที่คลิปที่ผมเคยพูดไว้แต่ว่าบังเอิญว่าก็เป็นไม่ได้พูดในช่องแม่แมวแต่ว่าเป็นสถานีหนึ่งที่ผมพูดจากับใจแช่มนะครับขึ้นมาแต่ว่าบอกตรงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะต้องการทำคลิปหรือทำสถานีแบบมาแข่งขันกันนะครับคือลึกตามใจฉันว่าวันไหนฉันพร้อมฉันก็อยากจะมาคุยฉันก็คุยกันกับแม่แมวแค่ไม่ใช่แม่แมวคือคุณยายแช่มเท่านั้นเองไม่ได้มีจุดประสงค์ใดๆก็คือพร้อมเมื่อไหร่ก็อยากจะมาคุยก็คุยมีหัวข้ออะไรก็คุยกันตรงนั้นก็ไม่ได้แบบว่าจะประจำอะไรอย่างนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าจะหายไปจากสถานีแม่แมวเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกก็คือก็แวะเวียนเฝ้าไม่ใช่เฝ้าก็คือฟังอยู่เรื่อยๆนะฮะว่ามีสิ่งราคาน้อยอะไรบ้างก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมามีการชงเชงกันพอสมควรนะครับกับการวิจารณ์นักการเมืองกับพฤติกรรมต่างๆนานานะครับนี่แหละครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้ต่อให้เราจะใครก็ตามที่เรามองว่านั่นเขาคือนักการเมืองหรือคนคนนั้นเป็นนักการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยถอดเครื่องแบบเหล่านั้นออกเถอะถอดหัวโขนนั้นออกเถอะเลิกไปเลยเลิกไอ้วินเลิกเอาวิญญาณพวกนั้นเข้ามาสิงในร่างกายแล้วเหลือเพียวๆล้วนๆความเป็นคนให้เท่ากันถ้าคิดว่าจะต้องการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยถอดตรงนั้นทิ้งไปก่อนครับเรามาจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จจัดการสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นสหพันธรัฐได้การจะเกิดเป็นสหพันธรัฐให้ได้สหพันธรัฐนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่โทษทีขอโทษครับไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ใช่ประชาธิปไตยสหพันธรัฐเนี่ยคือประชาธิปไตยค่อนข้าง 100% หรือจะเรียกว่าเกือบจะสมบูรณ์แล้วก็ได้นะครับกว่าทุกระบบเลยกว่าสาธารณรัฐด้วยเพราะว่าสหพันธรัฐจริงๆแล้วเป็นระบบที่ซ้อนกันอยู่2ระบบระบบของการกระจายอำนาจไปสู่มือประชาชนทุกๆพื้นที่ทุกๆตารางนิ้วของประเทศไทยนะครับคุณอยู่ตรงไหนคุณมีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นเต็มที่แล้วเพื่ออะไรเพื่อไปตอบสนองอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์นั้นๆเพื่อไปสนองต่อความเป็นวัฒนธรรมประเพณีของที่นั่นและเพื่อไปตอบสนองความต้องการของที่นั่นนะครับ
ดังนั้นตรงนี้เรียกว่าระบบแนวของสหพันธรัฐหรือเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Federation หรือ Federal Federal ก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันคือความหมายของมันก็คือเป็นการขยายความนะครับมีคุณสมบัติเป็นการขยายความถ้าอ่านว่า Federal แต่ถ้าอ่านว่า Federation มันคือคำนามนะครับขอโทษนะครับที่ผมมาสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยแต่หมายถึงว่าเพื่อทำความเข้าใจแล้วคุณลุงเขาเรียกเป็นสั้นๆว่าไทยเฟเดเรชันแต่จริงๆแล้วความหมายเต็มๆของมันคือthe federal the republic the federal republic of Thailand นะครับแต่คุณลุงไม่ต้องการใช้คำว่าไทยแลนด์เนี่ยมาเป็นตัวห้อยท้ายเพราะว่ามันมีเสียงไปคล้องจองกับคำว่าทรราชหรือว่าไทยแลนด์จึงไม่อยากใช้คำนั้นที่ผมอยากพูดที่มาที่ไปนะจึงอยากใช้คำอ้วนๆว่าไทยเฟเดเรชันนะครับอันนี้สื่อสารให้เป็นที่เข้าใจกันก่อนว่าทำไมถึงเรียกขนาดนั้นแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมบอกว่าเป็นระบบที่ซ้อนกันอยู่2ระบบก็คือว่าแน่นอนเป็นการกระจายอำนาจแต่การกระจายอำนาจแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่คอยช่วยบริหารในระดับท้องถิ่นในระดับมลรัฐแล้วก็ระดับชาติซึ่งเป็นระดับประเทศนะครับไล่ลำดับขึ้นไปการไล่ลำดับอย่างนั้นเนี่ยมันคือเป็นการเข้าไปบริหารจัดการในเชิงแบบสาธารณรัฐนะครับแต่การกระจายอำนาจไปสู่มือประชาชนที่ไปถึงท้องถิ่นตรงนั้นเรียกว่าแบบ Federation หรือ Federal นะครับเพื่อไปอยู่เป็นมลรัฐแตกต่างกันไปนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือไปตามอัตลักษณ์ต่างๆของทุกพื้นที่เพื่อไปอะไรบริหารจัดการความต้องการของพื้นถิ่นกันของท้องถิ่นกันเองนะครับบริหารจัดการสิ่งที่เราบอกว่านั่นแหละคือภาษีของเราที่เราจ่ายในการใช้จ่ายซื้อข้าวซื้อของในชีวิตประจำของวันของเรานั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งซึ่งไปเกิดดอกผลตรงนั้นแล้วย้อนกลับมาที่ตัวเราตรงนี้แหละครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่เคยมีอำนาจอธิปไตยเลยคำถามคือคุณจะมีสิทธิ์ไหมล่ะที่จะไปบริหารในภาษีของคุณเนี่ยให้เกิดเป็นเม็ดผลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยย้อนกลับมาสู่คุณมันตอบได้เลยชัดๆเลยคือเป็นไปไม่ได้และไอ้ดอกผลเหล่านั้นมันก็จะไต่ระดับไปหาอะไรครับก็คือไปหานักการเมืองระดับท้องถิ่นไล่ไปเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดท้ายไอ้ที่เหลือคือเขาโยนเศษเนื้อเศษกระดูกให้คุณนี่แหละครับคือระบบปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่เรียกว่าผมไม่อยากเรียกว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่เราต้องเรียกว่าเป็นระบบเผด็จการเสริมไปอีกก็คือชัดๆเลยทรราชนะครับมันไม่ใช่เผด็จการถ้ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่คือเผด็จการทรราชนะครับถามว่าแล้วเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพื่อให้เกิดสหพันธรัฐในเชิงแบบที่เขาบอกว่าอยากได้การเปลี่ยนแปลงมึงค่อยๆเดินไปทีละสเต็ปไปเลือกตั้งนะแล้วไปขอการแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นนู่นแล้วไล่ไปนะแล้วเขาจะยอมเปลี่ยนเดินจากบัลลังก์แล้วเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐปั๊บก็บอกก็คือนี่แหละเขาเรียกประชาธิปไตยฝันไม่เถอะครับคนมีอำนาจอยู่แล้วคุณคิดว่าเขาจะยอมคุณไหมคุณแม่แมวเขาว่าเขาจะยอมคุณไหมไม่ยอมแม่แมวฟังอยู่ไหมไม่ยอมค่ะไม่ยอมเรื่องนี้ค่ะแล้วเราก็เห็นว่าไอ้แล้วไอ้ที่ไม่ยอมก็ทำอะไรบ้างล่ะยึดอำนาจถูกไหมครับค่ะยึดอำนาจพอเข้าไปทำกฎหมายกระชับอำนาจเขาเต็มที่เลยใช่ไหมครับมึงโผล่มากูตบหัวเลยถูกไหมครับแล้วเขาก็รังแกเราแบบถูกกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่ากฎหมายเขาสร้างขึ้นมาเองแล้วก็บอกประกาศว่าทุกคนต้องอยู่ต้องอะไรนะทำตามกฎหมายนะต้องเชื่อฟังกฎหมายนะเห็นไหมครับพูดง่ายจะตายคือมันดูดีพูดแล้วดูดีมากนะว่าประชาชนต้องเคารพกฎหมายและไอ้นักการเมืองก็พูดด้วยคุณต้องเคารพกฎหมายเคารพศาลตกลงแล้วนี่คุณจะพาฉันไปไหนแล้วบอกว่าคนบอกว่าจะเลือกตั้งคำถามมีคำถามแบบตลกๆด้วยนะแม่แม่ก็คือว่าคุณอยากได้ประชาธิปไตยคุณก็ไม่ชอบเจ้าคุณอยากเลือกตั้งคุณอยากเปลี่ยนแปลงแต่คุณเลือกนักการเมืองเสร็จแล้ว
แล้วนักการเมืองเป็นตัวแทนคุณไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพอกำลังเป็นตัวแทนและกำลังจะไปทำดำรงตำแหน่งหน้าที่นักการเมืองนั้นน่ะเหล่านั้นน่ะแม่งต้องก้มกราบคลานคุณกำลังเลือกตัวแทนเข้าไปก้มกราบคลานเป็นตัวแทนของคุณก็เท่ากับคุณกำลังก้มกราบคลานเหมือนกันใช่ไหมแล้วตกลงว่าแล้วนี่คืออำนาจที่ปไตยของคุณเหรอและนิยามของความการเลือกตั้งนี่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วใช่ไหมตอบแค่นี้เองคำถามอย่างเงี้ยง่ายๆเลยแล้วคุณไม่อายเหรออุตส่าห์เลือกเป็นเลือกตัวแทนไปแล้วเลือกนักเลือกตั้งนักการเมืองไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่านักการเมืองนั้นดันเป็นตัวแทนสัตว์เลื้อยคลานแทนคุณนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่มันสามารถตั้งคำถามกลับไปกลับมาได้ทั้งนั้นครับสุดท้ายมันจะเจอคำตอบใครก็ตามแม่แมวไม่ต้องเรียนรัฐศาสตร์แม่แมวยังตอบได้เลยแต่อีกคนที่อ้างตัวว่าเรียนรัฐศาสตร์อ้างโอ้รู้การเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองรู้อ้างโอ้สารพัดแล้วบอกว่าเอ้ยถีงกับคุณไม่ได้หรอกฉันเรียนคนละแบบกับคุณเรียนหมอฉันเรียนแบบนี้ฉันรู้แบบนี้อ๋อตกลงคุณรู้แบบที่คุณจะเป็นทาสที่ไหนแล้วคุณก็ภูมิใจหนาๆเลยกับชีวิตความเป็นทาสว่าต้องร้องขอต้องทำวิธีอย่างนี้นะอย่างนั้นนะนี่แหละครับเป็นสิ่งซึ่งผมอยากจะอธิบายความว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากและมันก็ไม่ใช่เรื่องของการศึกษาแต่มันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของเรา ถ้าคุณเข้าใจว่าคุณมีความเป็นมนุษย์คุณก็ต้องรู้เลยว่าฉันต้องรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ของฉันอย่างเต็มความภาคภูมิแค่นี้เองครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยเกิดมาคุณมีสิทธิ์นั้นเต็มแล้วอะแต่คุณเนี่ยเกิดมาแล้วค่อยๆลดทอนสิทธิ์ของตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองในขณะที่เกิดมาก็โดนกฎหมายกดทับสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วจากกฎหมายในมาตรา112เขาก็กดสิทธิ์คุณอยู่แล้วว่าห้ามพูดอะไรเลยเกี่ยวกับความจริงของระบอบนี้คุณเดินออกมาท้องถนนอยากจะชูมือ3นิ้วเขาจับคุณละที่โรงหนังคราวที่มีหนังเรื่องชู3นิ้วเนี่ยที่ผู้หญิงคนนั้นยิงใช้ยิงธนูเอาอะผมที่ผมไม่พูดภาษาอังกฤษเพราะผมกลัวพูดผิดช่วยหัวเราะหน่อยก็ได้นะครับ คือนี่แหละครับแค่เราชู3นิ้วมันยังจับเลยแค่คุณเปิดหนังสืออ่านที่ร้านแมคโดนัลด์มันยังลากตัวคุณไปเลย ตกลงนี่เป็นประเทศบ้าอะไรวะ พูดตรงๆมันคือเป็นประเทศอะไรวะที่บอกว่าฉันมีประชาธิปไตยนี่นะแล้วคุณบอกอยากเลือกตั้งงงคือผมรู้สึกงงงวยมากเลยอันนี้ไม่ได้วิจารณ์เด็กรุ่นใหม่นะครับแต่บอกว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่หรือที่มีใจมากเลยในการที่อยากจะช่วยเหลือประเทศอยากเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็อยากเลือกตั้งเพราะว่าโตขึ้นมาแล้วยังไม่มีโอกาสได้เลือกตั้งเลยโดนยึดอำนาจรัฐบาลก่อนแล้วก็อยากเลือกตั้งอยากฝากว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเรามาสู้คำว่าสู้ไม่ได้สู้บอกว่าเราต้องเสียเลือดเนื้อการที่เราจะไม่เสียเลือดเนื้อเลยคือเราต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่เอาระบอบนี้แล้วมีจำนวนมากมากขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่คนพร้อมจากอยู่ใต้ดินแล้วโผล่ขึ้นมาบนดินเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับเราชนะแต่เราต้องชนะอย่างใสสะอาดเราต้องชนะอย่างเรียกมืดฟ้ามัวดินเราไม่ใช่เป็นการชุมนุมเหมือนที่ผ่านคำว่ามืดฟ้ามูดินคือไปยืนอยู่ดอยสุเทพฉันก็เอาสามัญรัฐไทยไปยืนอยู่ดอยนู้นดอยนี้ฉันก็เอาสามัญรัฐไทยไปยืนอยู่ที่ไหนในขวานทองแห่งนี้ใน 500,000 ตารางกิโลเมตรฉันก็เอาสามัญตรงนี้เรียกว่ามืดฟ้ามูดก็คือผุดมันทุกที่ที่ทุกคนเรียกว่าปากธงที่คุณธงชัยบอกเนี่ยจะมัวรออะไรก็ปากธงเลยครับก็ปากธงได้คำว่าปากธงก็ปากธงที่ใจเรานะครับใจเราเท่านั้นเองคุณถามตัวคุณเองเสร็จคุณได้คำตอบแล้วคุณปากที่ใจเราเลยครับรับปากให้แน่นนะครับหนักแน่นอย่าหูเบาความเป็นคนต้องไม่หูเบา
ตรงนี้ไม่เรียกว่าความโง่แต่ถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณทำแล้วทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเดินไปในแทร็กนี้เดินไปช่องทางนี้เดินไปเสร็จแล้วโดนก็ตกกระบาลคุณก็ยังเดินไปอยู่นั่นตรงนี้เรียกว่าโง่โคตรจะโง่เลยมึงยังเดินไปอย่างนั้นมึงก็ยังโง่อยู่อย่างนั้นก็คือเนี่ยวนอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยผมสามารถพูดได้ใครก็ตามก็สามารถพูดได้เจ็บแล้วยังไม่ยอมจำ จำไม่พอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตรงนั้นเรียกว่าควายไหมแต่ควายจริงๆมันไม่ได้โง่เราก็ไม่อยากจะไปชี้เป็นหมายถึงว่าเทียบมาเป็นควายอยู่นะเพราะว่าจริงๆอะไรควายเนี่ยมีบุญคุณต่อคนทั้งประเทศถ้าไม่มีควายก็ไม่มีข้าวอ่ะสมมติถ้าเราไม่มีเครื่องจักรนะถูกไหมครับเพราะเราในอดีตเราก็ต้องใช้ควายมาไถนาก็ต้องยกย่องควายว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับคนทั้งประเทศเราก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบว่าอะไรวะว่าไอ้คนที่เดินควายไม่ได้มาทำลายชาติหรือมาทำไอ้นี่นะควายเขามีแต่สิ่งดีๆนะถ้าจะพูดไปแต่ทำไมเวลานั้นคนเวลาด่ากันชอบไปเปรียบเทียบว่าโง่เหมือนควายหรืออะไรเงี้ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับควายอ่ะแม่แมวว่าไม่ใช่ครับเนี่ยผมก็เลยมาปกป้องชื่อเสียงควายนะครับไม่แน่ชาติก่อนว่าอาจจะเป็นควายมาเหมือนกันคือเห็นไหมครับแค่ชีวิตคำว่าชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าคุณต้องเป็นมนุษย์นะคุณเป็นสัตว์ตัวไหนก็ได้คุณก็ต้องให้เกียรติเขานะคุณก็ต้องรักชีวิตเขาด้วยนะถูกไหมครับนั่นแหละคือความเมตตาที่เรามีให้ต่อทุกสรรพสิ่งในบนโลกใบนี้เพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ก็คือให้คุณเท่าๆกันต้นไม้ใบไม้แม้กระทั่งสัตว์เพราะอะไรถ้าคุณไม่มีต้นไม้ใบไม้ความชื้นๆก็ไม่มีฝนก็ไม่มีแห้งแล้งถ้าคุณไม่มีสัตว์นู้นสัตว์นี้แล้วคุณจะเอาที่ไหนกินล่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารนะครับหรือเป็นสัตว์ที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณถ้ามันไม่มีหมาเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีแมวเลยบางคนบอกเป็นท่านแมวท่านหมาก็ว่าไปแต่นี่แหละครับทุกสัตว์ชีวิตเนี่ยมีคุณค่าของเขาในตัวถ้าคุณไม่รักเขาแล้วเขาจะรักคุณไหมก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันในประเทศนี้ก็เหมือนกันการปกครองในประเทศนี้เห็นไหมครับผมอยากชี้อีกอันนึงพูดถึงคำว่าการปกครองเราอะถูกล้างสมองเราถูกทำให้เราเกลียดการเมืองเกลียดนักการเมืองเกลียดนู่นเกลียดนี่เพื่ออะไรเพื่อทำให้เราไปรักผู้ปกครองแล้วเขาก็จะสั่งสอนเราว่าเราเป็นผู้ถูกปกครองแล้วก็จะสอนเราอยู่ว่าเอ้ยเหมือนพ่อรักลูกนะเหมือนนู่นเหมือนนี่นะแล้วเราต้องเชื่อฟังแล้วเนี่ยแล้วออกแบบการเรียนการสอนแบบรัฐศาสตร์เนี่ยขึ้นเป็นประโยคว่าการเมืองการปกครองจริงๆแล้วภาษาไทยแบบนี้มันผิดผมอยากจะบอกว่าเปลี่ยนไปเถอะไม่เรียกว่าการเมืองการปกครองแล้วแต่เรียกว่าการเมืองการบริหารประเทศการเมืองการบริหารรัฐการเมืองการบริหารท้องถิ่นดีที่สุดเพราะอะไรเอาคำว่าปกครองเลยทิ้งไปเลยเพราะไม่นั้นมันก็จะฝังหัวคุณว่าคุณเนี่ยต้องทั้งปีทั้งชาติก็จะไปเลือกนักการเมืองเพื่อมาปกครองคุณเพื่ออะไรอีกวะในเมื่อถ้าคุณอยากได้สาพันธนัตแล้วคุณปลดโซ่พันธนาการคุณจากใจคุณไปเลยว่าคุณเลือกเขามาเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นผู้ปกครองคุณทำไมทิ้งไปเลยครับคำว่าผู้ปกครองแต่เราเลือกเขามาเป็นตัวแทนเราตัวแทนที่เราอ่ะมอบฉันทามาฉันทามติให้เขามีอำนาจมาช่วยบริหารงานแผ่นดินแทนเราบริหารอะไรล่ะก็บริหารภาษีบริหารสิ่งที่เป็นความต้องการของเราแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราทำให้เรามีศักยภาพมากขึ้นทำให้เรามีคุณภาพชีวิตมากขึ้นทำให้เรามีเช่นสมมุตินะครับครอบครัวถ้าจะสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยมีลูกขึ้นมา1คนเนี่ยก็ทำให้ครอบครัวนั้นนะเขาอยู่ได้ทำให้ลูกของครอบครัวนั้นๆเนี่ยเกิดมาด้วยมีสุขลักษณะที่สมบูรณ์เพื่ออะไรเพื่อทำให้เขามีสมองที่เจริญตามวัยตรงนี้มันเขามีการคิดวิเคราะห์นะครับในทางวงการแพทย์ว่าเด็กอายุในครรภ์เท่านี้ต้องเลี้ยงด้วยอะไรนู่นต
้องประคบประหงมยังไงแล้วโตขึ้นมาด้วยคุณภาพอะไรตรงนี้นะฮะนี่แหละครับคือสิ่งซึ่งเราเองมีสิทธิ์ที่จะกำหนดบทบาทเหล่านี้ไว้เป็นแม่แบบแล้วใครก็ตามที่จะมาเป็นนักการเมืองหรือเป็นตัวแทนเราพื้นฐานเหล่านี้เขาก็ต้องมีและนักการเมืองคนนั้นหรือคนที่จะมาเป็นตัวแทนเรามาช่วยเราบริหารประเทศเนี่ยโอเคถ้าเก่งไปกว่านั้นเขาก็จะใช้สมองของเขาใช้ทีมงานเขาเนี่ยช่วยคิดอะไรที่มันดีขึ้นมีประโยชน์ขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นแล้วเพื่อมองไปถึงอนาคตว่าประเทศนี้จะเดินเอาก้าวไปข้างหน้าอะไรบ้างเพื่อทัดเทียมกับอนาคตอารยประเทศตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนแปลงเป็นสหพันธรัฐแล้วเนี่ยคนมันจะเปลี่ยนไปเพราะวิธีคิดระบบคิดทางการเมืองปรัชญาทางการเมืองวิธีการดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไปเพราะมันมีกฎขึ้นมาวันนี้คนที่เป็นอย่างนี้อยู่เพราะว่าเขาถูกล้างสมองพวกเราถูกล้างสมองพวกเราถูกกระทำทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในประเทศนี้ถูกกระทำให้เรามาเกลียดกันเองให้เรามาเกลียดกลัวในเรื่องสิ่งที่เรามักจะบ่นเสมอว่าเราเกลียดเรื่องการเมืองการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วไม่อยากคล้องแวะแต่สุดท้ายคุณก็ต้องมาบ่นว่าเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งทีเงินก็ไม่มีเศรษฐกิจก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ได้อยากเลือกตั้งอ้าวแล้วคุณก็บ่นว่าไม่ชอบการเมืองนู่นนี่อ้าวแม่งค้านกันเองขอโทษนะครับที่มาพูดที่สถานีแม่แมวคราวนี้เนี่ยผมก็จะฝุดสวัสดิ์หมายถึงว่ามีคำอะไรที่แบบแม่งอะไรมากขึ้นคืออ่ะนะมาจะเถื่อนหน่อยนะดิบนี่ดิบนิดดิบขึ้นนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยากก็ไม่เป็นไรแม่แมวชอบซาดิสเฮ้ยซาดิสนะฮะก็คือมาฟันไงผมมาฟันแล้วทิ้งอ่ะนะครับคือวันนี้มาแบบแนวที่โกนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือมีความชัดเจนว่านี่แหละครับเขาสร้างให้เราเกลียดเรื่องการเมืองแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณน่ะอย่าไปเกลียดการเมืองเพราะว่าการเมืองคือชีวิตของคุณถ้าคุณเกลียดการเมืองแล้วคุณไม่ชอบการเมืองนั่นแหละคุณกำลังปฏิเสธคุณภาพชีวิตคุณประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะคนในประเทศนั้นๆเนี่ยจะสนใจการเมืองเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภาษีจะเปลี่ยนแปลงได้อัตราภาษีเปลี่ยนแปลงได้หรือข้อกำหนดที่บางคนบ่นว่าอะไรนะปันลงปันลาคุณภาพต้องไปนู่นนี่หรือจะต้องเสียนู่นเสียนี่เนี่ยมันมาจากวิธีคิดทางการเมืองทั้งสิ้นดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วว่ารักเรื่องการเมืองสนใจการเมืองสนใจสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเพราะถ้าเราปล่อยปาลาเบอร์แล้วบอกอ๋อก็ให้มันทำไปเถอะไม่สนใจสุดท้ายไปเขามีไปแก้กฎหมายแล้วมีเงื่อนไขอย่างนี้แล้วคุณจะมาโวยวายภายหลังไม่ได้นะนี่แหละครับสหพันธรัฐจะทำให้คุณสนใจการเมืองจะทำให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันเคารพความเป็นมนุษย์เท่ากันวันนี้เราไม่ต้องการฝึกให้เรามาทะเลาะ กันเองเราไม่ต้องการฝึกว่าโอ้โหออกสถานีแล้ววันทั้งชั่วโมงเลยพูดแต่คำด่าคนนู้นคนนี้วิจารณ์คำคนนี้โดยที่ไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์เลยไม่ได้มีเขาเรียกสมองออกมาเลยอ่ะไม่มีความรู้ทางวิชาการเลยไม่มีทำให้คนที่มารับฟังเราทั้งชั่วโมงเนี่ยคือมันเหมือนไม่ให้เกียรติกันเลยอ่ะไม่ได้อย่างแม่แมวเปิดสถานีมาเนี่ยผมก็เคยพูดกับแม่แมวว่าแม่แมวต้องระวังนะผมก็ต้องระวังเหมือนกันว่าผมหรือแม่แมวหรือใครก็ตามที่กำลังพูดออกอากาศเนี่ยต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองต้องแคร์ว่าคนที่เขาให้เกียรติฟังเราเนี่ยเราก็ต้องให้ประโยชน์เขาสูงสุดเต็มที่และยิ่งมีการต่อสู้ทางการเมืองและยิ่งมีการกระทบกระทั่งทางการเมืองแล้วรวมไปถึงมวลชนแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นดาบสองคมทั้งสิ้นถ้าเราพูดผิดแล้วที่นำเขาแบบผิดๆแล้วทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ผิดไปจนไปถึงสูญเสียโอ้โหบาปมหันต์ผมไม่อยากจะบอกว่านั่นเป็นเรื่องของศาสนาเป็นที่บุญที่บาปนะแต่จริงๆบุญบาปเหล่านี้มันมีจริงแล้วยิ่งทำกับมวลชนแล้วบาปมหันต์
ผมก็ไม่อยากจะบอกใครนะครับว่าที่มีความคิดอย่างนั้นแล้วไปหลอกลวงประชาชนแล้วเพื่อประโยชน์ของตัวเองมันคือใครกันบ้างทุกคนรู้อยู่กับใจผู้ที่กระทำอย่างนั้นก็รู้อยู่กับใจผู้ที่กระจายเสียงอย่างนี้อยู่ทุกวันที่มา10ปีแล้วก็ตามหรือเองแล้วก็ตามก็ยังรู้อยู่กับใจว่าคุณกำลังทำอะไรชี้นำคนที่ฟังคุณเชื่อใจคุณนิยมชมชอบคุณและคุณชี้นำพาเข้าไปผิดทางคุณรับผิดชอบด้วยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณชาติชีวิตคุณของตัวคุณเองที่เป็นผู้พูดเองก็รู้อยู่กับใจแล้วว่าคุณเจอวิบากกรรมอะไรบ้างกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ปัจจุบันใช่ไหมแม่แมวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับแม่แมวฟังอยู่ไหมก็เพื่อนซีบอกครับผมก็นานๆมาแย่ทีเนาะก็ไม่รู้ว่าจะพิ้วเมื่อกี้จามเลยปิดไมค์ไว้ค่ะโทษทีฟังอยู่ค่ะโอเคกลัวจามใส่คุณหล่อนะคุณหล่อนานๆมาทีเดี๋ยวจามใส่นะโอ้ถ้าไม่แนวจามนี่ผมกระเด็นเลยนะเพราะผมตัวบอบบางนะกันเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยนี่แบบจามที่ผมอาจจะปิวไปนอกโลกแล้วทำไงโอ้บางบอบบางมากเออผมเป็นผู้ชายค่อนข้างบอบบางมากอ้าวนึกว่าเป็นผู้ชายที่อะไรนะโอ้ยงั้นไม่ใช่สเปคแม่แมวหรอกงั้นอาจจะสเปคแม่แมวแม่แมวชอบคนอวบอวบหน่อยนึงจะได้อบอุ่นไงคะแต่หัวใจผมต้องทนุถนอมหน้าทุ่นนั้นทุ่นหอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกสาวๆทุกท่านว่าเอ็นดูผมหน่อยก็ได้นะครับ นานๆมาก็มาหยอดคำหวานนะคุณหลอกก็บอกแล้ววันนี้มาหลอกฝันแล้วทิ้งกันละครับค่ะแล้วจะทิ้งไปนานไหมเนี่ยเที่ยวนี้อ๋อคืออย่างนี้ครับก็มาสนุกสนานแล้วครับก็อย่างวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยใช่ไหมครับก็เห็นแม่แมวเปิดปกติก็ไม่ได้เปิดสาราบีวันเสาร์ถูกไหมครับแล้วก็เข้ามาเปิดจริงๆก็ชื่นชมนะครับทั้งแม่แมวแล้วทั้งทุกท่านเลยนะครับมาเรียนรู้ครับถึงแม้ว่าแต่ละท่านอาจจะมีข้อสงสัยนู่นนี่ยังไม่ได้เข้าใจมากมายชัดเจนพึงระลึกเลยนะครับท่านมาถูกทางแล้วแหละท่านอย่าเรียกว่าท่านเลยนะคุณกำลังมาถูกทางแล้วคุณกำลังสนใจที่จะทำตัวเองให้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่เท่ากันคุณกำลังทำในสิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วถึงแม้คุณกำลังยังสงสัยอยู่ก็ตามนะครับแต่แน่นอนเชื่อเถอะครับสถานีแบบนี้หรือแนวทางของสหพันธรัฐไม่ใช่แนวทางที่หลอกลวงใครเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแนวทางของบุคคลใดคนหนึ่งคือถ้าเราจะไปมุ่งเน้นว่าเป็นแนวทางของคุณลุงสนามหลวงไม่มันไม่ใช่ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาอยู่แล้ว200กว่าปีแล้วนะครับจากประเทศอเมริกามันถูกพิสูจน์เรียบร้อยแล้วแล้วไม่ใช่แค่ประเทศเดียวก็ที่เยอรมันก็ตามสวิตเซอร์แลนด์ก็ตามหรือหลายๆประเทศที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจริงๆเห็นไหมครับว่าผมเคยพูดมันตั้งแต่แรกๆแล้วว่าท้องถิ่นนี่จะสำคัญที่สุดซึ่งมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วมันก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับและคำว่าท้องถิ่นก็คือตัวเรานั่นแหละนะครับอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นคุณภาพชีวิตมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองเห็นไหมผมก็พยายามจะชี้ว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้นเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาชี้นำแต่เราท่านต้องมาร่วมหัวกันมาสุมหัวกันแล้วมากำหนดบทบาทกรอบกติการ่วมกันแล้วเอากรอบกติการ่วมกันนั้นเนี่ยมาเป็นบทบาทนำชุมชนบทบาทนำท้องถิ่นของเราแล้วก็ไล่เรียงเป็นมลรัฐไล่เรียงเป็นประเทศมันผลักดันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับและอำนาจอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเพราะเราสามารถตรวจสอบได้เราก็จะต้องมีทั้งกฎเกณฑ์ทั้งองค์กรทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาคประชาชนแท้จริงไม่ใช่หน่วยงานกรรมลอที่สร้างขึ้นมาเป็นองค์กรอิสระแล้วสุดท้ายเนี่ยแบ่งบ้าดินรูปรังแม่งยังไม่มีอยังไม่หมดเลยแม่งสร้างบนรถไฟไม่ได้นี่มันตลกองค์กรแบบนี้มันประหลาดทำไมไม่แมวมีหน้าที่บอกคนชื่อแดงน้อยวิศวกรรมบอกว่าฝากบอกคุณหล่อได้ว่าเขา
าทักคุณหล่อหน้าห้องประจำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือขอโทษนะบังเอิญผมวันนี้ไม่ได้อยู่หน้าจออยู่ตรงมือถือก็เลยไม่ได้มีเห็นข้อความอะไรแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆทั้งคุณป๋ามทั้งคุณแดงวิศวกรรมคุณอะคุณบีพัดหรือใครต่อใครก็ตามที่จำผมได้นะครับจำเสียงละอ่อนน้อยคุณได้นะครับจำเสียงของคุณหล่อได้ในหล่อนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ระลึกถึงกันผมก็ผมก็ปราบปลื้มอ่ะโอเคแหมผมก็เขินอยู่นั่นแหละบิดไปใหญ่แล้วเขินจนบิดแล้วเนี่ยแหมบิดไปบิดมาใช่หน้าแดงหน้าก็แดงแดงขึ้นมาหนุ่มน้อยไงหนุ่มน้อยหนุ่มเหลือน้อยไม่ใช่หนุ่มขี้อายนะก็ฟังทั้งคุณก็ได้ยินเสียงอะไรนะก็ดีนะบรรยากาศเดิมๆเราก็กลับมานะคะแม่แมวก็นะบรรยากาศอย่างนี้แหละนะคุณหล่อเราก็กระเซ้าเย้าแย่กันบ้างพอเป็นน้ำจิ้มค่ะก็ค่ะก็ก็คิดถึงคุณหล่อเพราะว่าคนเรานะคะคือถ้าเรามีอุดมการณ์ที่แน่วแน่และชัดเจนเนี่ยมันคนอย่างเงี้ยคือคนคุณภาพนะคะกับการที่กับไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันตรงนี้แหละค่ะช่วยกันโดยเพราะว่าแม่แมวเชื่อมั่นอย่างคุณหล่อเนี่ยชัดเจนจนไม่รู้จะชัดเจนยังไง ชัดจนบางทีเราก็ขัดกันบ้างเล็กน้อย คือก็ต้องบอกแม่แมวว่าผมค่อนข้างตรงจริงๆนะถ้าในแนวนะแนวทางการต่อสู้จริงเนี่ยผมไอ้นี่ไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็คือบางทีเราก็ตรงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะผมเห็นว่าสู้เรื่องเหล่านี้มันเป็นสู้เรื่องของชีวิตเราแล้วแล้วก็มันไม่ใช่เราชีวิตเดียวก็คือชีวิตของมวลชนเพราะนั้นทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวเราต้องคิดให้มากคิดให้หนักคิดให้แน่นแล้วให้มันมีแนวทางที่เราปลอดภัยที่สุดแล้วปลอดภัยไม่พอทุกก้าวต้องชนะ ไม่ใช่ทุกก้าวชนะไปแพ้ไปไม่ได้เดินไปแล้วต้องก้าวที่1ก็ชนะก้าวที่2ก็ชนะก้าวที่3ก็ชนะถึงเส้นชัยก็ชนะชนะมันตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงก้าวสุดท้ายก็ชนะแล้วมันก็ไม่สุดท้ายด้วยเพราะมันเป็นก้าวที่จะไปเริ่มต้นของเจเนอเรชันใหม่เราวันนี้กำลังเดินทางชนะเพื่อไปส่งมอบให้กับคนรุ่นใหม่คือลูกหลานเราคือเลือดเนื้อเชื้อไขของเราที่จะต้องไม่เป็นทาสอีกแล้วเป็นไม่เป็นทาสไม่พอแล้วต้องเจริญรุ่งเรืองด้วยเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีความสงบสุขร่มเย็นด้วยนี่ครับคุณภาพอย่างนี้ต้องเกิดสหบรรณรัฐไทยทำให้เกิดอย่างนี้แล้วเรานั่นแหละคือสหบรรณรัฐไทยตัวเราเองนั่นแหละคือจิตวิญญาณของสหบรรณรัฐไทยไม่ต้องไปหาคำนิยามใดๆเลยครับมองตัวเราเองให้ออกมองให้เราเป็นมนุษย์ให้ได้เราจะได้ความเป็นสหบรรณรัฐไทยเกิดขึ้นทันที100%ผมพยายามพูดให้ง่ายๆนะเพื่อไม่ให้เรามานั่งสับสนกันอีกนะครับครับแม่แมวมีอะไรเสริมผมไหมค่ะก็ไม่มีแม่แมวก็ฟังคุณหล่อนี่ก็ เนื้อหาใจความก็ดีมากทำไมเดี๋ยวนะแม่แมวก็อ่านไปด้วยไงคะแล้วก็ยายแช่มยายแช่มบอกวันนี้ยายแช่มวันนี้ก็บอกว่าจะโฟนแม่นัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยคุณหล่อกับคุณยายแช่มนั้นเนี่ยขาดตัวเล็กไปอีกคนนึงหายไปพร้อมกันแล้วเวลามามาพร้อมกันเลยเนี่ยอ๋อไม่หรอกครับไม่ได้นัดหรอกครับอย่างยายแช่มนี่ผมก็ฟังเขามาตลอดนะครับว่าเพราะว่าสิ่งยายแช่มก็แจ๋วๆดีนะนี่แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานจริงจังมีเขาเรียกแหละมีมุมมองความคิดมีข้อนำเสนอแปลกใหม่ดีในการที่จะเข้าหามวลชนก็นี่คือเป็นวิธีเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับฟังยายแช่มก็จะได้แนวคิดที่เพื่อไปขยายมวลชนได้ดีนะครับอันนั้นเป็นสิ่งซึ่งค่อนข้างดีมากนะครับหลายท่านนะครับอย่างคุณอะไรนะคุณบีบี
ผมจะสนุกสนานบ้างบางครั้งบางทีคุณเสียงคุณบีบีใช่ไหมคุณซีบีบีใช่ไหมค่ะเสียงจะเค้นน้ำเสียงด้วยอารมณ์บิวขึ้นมาจนพีคอ่ะพีคแล้วก็น้ำตาไหลเพราะสร้างให้มวลชนรู้สึกว่าอินไปกับเรื่องหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกรันทดจริงๆขันต้องสู้ได้นะเขอะไรเงี้ยเจอเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นไงคะเขาไม่ได้บิวอารมณ์เขาเป็นโดยธรรมชาติโดยที่แบบว่านี่จริงๆค่ะนี่ไงครับนี่คือละครชีวิตจริงๆของคนที่ไปสัมผัสเรื่องนั้นไงครับคำถามคือว่าวันนี้เนี่ยหรือวันข้างหน้าถ้าเรามีสหพันธรัฐแล้วเราต้องปลูกฝังคนทั้งชาติตรงนี้ได้ครับทำเป็นละครเป็นฉาก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 เรื่อยมาเลยครับทำแนวเป็นแอนิเมชันการ์ตูนนี่แหละครับสอนคนทั้งชาติเลยครับปลุกจิตสำนึกให้เขาเป็นเรื่องใหม่ๆเอาประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาเรียบเรียงใหม่ชำระประวัติศาสตร์ให้เกียรติยศพระเจ้าตากสินเนี่ยนายตากก็ได้ดึงเกียรติยศของบรรพบุรุษไทยที่กู้ชาติจริงๆกู้แผ่นดินจริงๆกลับคืนมาครับเรียกคืนสิ่งนี้เกียรติยศสิ่งนี้กลับคืนมาครับแล้วคนไทยจะเจริญรุ่งเรืองผมบอกได้เลยว่าเอาหลักนี้มาช่วยครับเอาพระเจ้าตากสินมาช่วยเอาบรรพบุรุษไทยที่ร่วมรบกันมาช่วยครับเราจะมีพลังมากๆขอให้ทุกคนส่งใจร่วมใจอธิษฐานติดร่วมกันเลยนะครับขอให้ท่านช่วยผมเคยได้ยินแล้วนะครับว่ามีการปลดวิญญาณที่ถูกกดทับวิญญาณที่ทำถูกทำร้ายเนี่ยออกมาแล้วนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้เขาสะกดมานานนะครับคือเขาเล่นอะไรนะเขาเล่นมนต์ดำใช่ไหมมนต์ดำสะกดไว้ชนิดว่าไม่ต้องให้ผุดให้เกิดเลยอะอันนี้อาจจะค้านกันกับหลักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าอย่าเรียกคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะแต่ว่าจริงๆมันมีมูลอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีสิ่งซึ่งเล่นลับอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอันนี้แน่นอนทุกคนอาจจะถ้ามาแนววิทยาศาสตร์จ๋าจริงๆก็อาจจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าดูไปนะครับแล้วบอกได้เลยว่าลองอธิษฐานจิตของทุกคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกคนมีพลังขอให้บรรพบุรุษของเราที่ร่วมกันกอบกู้บ้านเมืองเพราะบรรพบุรุษของเราไม่ได้แค่เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งนะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับไม่มีคนไทยเลยสักคนเดียวในประเทศนี้แต่มีคนชาติพันธุ์กว่า70ชาติพันธุ์ที่มาช่วยที่มาร่วมกอบกู้ชาตินี่เยอะแยะไปหมดประเทศไทยนี่มีชาติพันธุ์เยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีคนชาติพันธุ์ไทยเลยนะไม่มาลายทอไทยทอทหารยอยักษ์นะฮะไม่มีไปค้นประวัติศาสตร์ที่นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์เขาเรียบเรียงมาไม่มีแม้แต่คนเดียวนะครับเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นทาสเพื่อให้เรานะวิ่งวิ่งไงเรื่องนิยายปรัมปราของคนที่ต้องการปกครองเราเลิกแล้วลำลึกจิตอธิษฐานถึงพระเจ้าตากสินลำลึกจิตอธิษฐานถึงบรรพบุรุษทุกๆเชื้อชาติที่มาช่วยเราคำว่าทุกๆเชื้อชาติคือเช่นมีชาติมอญชาติจีนชาติอิสลามตอนนั้นอาจจะเป็นเช็คจากทางนู้นทางนี้หลายๆชาตินะครับโอ้ร่วมกันช่วยกันใช่ใช่ไหมแม่แมวแม้กระทั่งคนอยู่อีสานคนอยู่ล้านนาคนอยู่อุ้นเป็นคนที่มาจากชาติพันธุ์อื่นๆทั้งสิ้นคนเผ่ามงกะเหรี่ยงนู่นนี่คือคนที่มารวมกันเป็นไทยเป็นประเทศนี้ลากเดิมนี้ก็เป็นคนชาติที่ดั้งเดิมทั้งนั้นเลยตรงนี้ครับคุณค่าของคนมันโอ้มันถูกเปลี่ยนแปลงเพราะไอ้เนี่ยการหลอกลวงเรามาตลอดนะครับแล้วเราก็หลงเชื่อหลังอย่างนั้นแม้กระทั่งที่เขาบอกว่าอ๋อจงอ๋อเจ้าเนี่ยนั่นแหละครับประหลาดเป็นเรื่องประหลาดที่เขาพยายามทำเรื่องหลอกเรามาตลอดชีวิตเรานะครับนั่นแหละครับถ้าเราไม่มีหลักจิตหลักใจตรงไหนนะครับเชื่อนะครับกำหนดจิตอธิษฐานถึงพระเจ้าตากสินกำหนดจิตอธิษฐานถึงบรรพบุรุษของเราช่วยเราให้มีกำลังใจช่วยเราให้มีตาสว่างและช่วยปกป้องเราคุ้มครองเราสู้ปลอดภัยชนะ
รวมใจอะไรครับเดี๋ยวมันแป๊บเดียวเกิดขึ้นแน่ผมกล้าบอกได้เลยว่าอีกไม่นานหรอกครับแต่ผมบอกไม่ได้นะเมื่อไหร่แต่อีกไม่นานแล้วครับถ้าเรารวมใจแข็งขันนะครับอย่าไปมัวถามอย่างที่เมื่อกี้ใครท่านที่แล้วชื่ออะไรนะแม่แมวเพื่อนสายท่านที่แล้วอย่าถามครับไม่ต้องมานั่งถามใครเลยครับหาความหมายถามตัวเราเองจบถามได้ถามได้ตอบได้ครับจะหายที่พูดไปเมื่อกี้เหรอคะคุณใช่จะหายรองเท้าค่ะออกสายรองเท้านะครับนั่นแหละครับการพูดถ้ามีจะมีบ่นว่าเขาพูดเรียบเรียงไม่ได้ไม่เข้าใจอย่าไปสนใจหลังสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะว่าคนเราทุกคนนะครับการพูดเนี่ยนะมันก็คือพูดไปฮะแต่ขอให้พูดแล้วเกิดประโยชน์ขอให้พูดแล้วมันมีประโยชน์ดีกว่าพูดแล้วไม่มีประโยชน์อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นว่าพูดดีหรือไม่ดีคุณลุงสนามหลวงพูดเสนอนะครับว่าประโยชน์เราประโยชน์ท่านคำว่าประโยชน์เราเอาประโยชน์ท่านหมายความว่าต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องดีแต่พูดไปแล้วหรือทำไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำหรือพูดอย่างนั้นเพราะมันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ดังนั้นก่อนจะพูดคิดทำมองเห็นคำว่าประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนี่แหละครับสำคัญและนี่แหละคุณคือคุณสมบัติของชาวสหพันธรัฐไทยครับแม่แมวผมก็พยายามทิ้งท้ายไว้ด้วยนี้นะเผื่อมีเพื่อนฝูงจะแวะเวียนโทรเข้ามาอย่างใจแช่มเลยจะได้เข้ามาได้ไม่นั้นเดี๋ยวผมนะกินสถานีไปหมดเลยอิ่มเกินไปค่ะโอเคค่ะงั้นก็ขอบคุณมากๆค่ะนะครับฟันแล้วทิ้งแล้วไปแล้วบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆไม่ต้องพูดจุ๊บๆครับสวัสดีครับมาหยอดคำหวานแล้วก็ไปอีกแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ยายแช่มต่อนะคะยายแช่มสะดวกหรือยังยายแช่มหายไปไหนแล้วเดี๋ยวให้ยายแช่มต่อที่จริงแม่แมวยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะเดี๋ยวแม่แมวขอตัวก่อนยายแช่มโทรมานะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าคุณเสียโอจะโทรเหรอคะเห็นถามแม่แมวบอกโทรออกรายการไลน์ไหนตอนนี้ไลน์โทรเดียวจ้ะวันนี้คงโทรเดียวอ่ะนะเพราะว่าโทรกลุ่มคงเวลาคงน้อยแล้วล่ะถ้าโทรกลุ่มต้องใช้เวลาหน่อยนึงเพราะหลายคนก็เดี๋ยวจะได้พูดคนละนิดละหน่อยแต่ว่าวันนี้โฟนเดี่ยวไปก็ได้ค่ะเนาะโฟนกลุ่มแล้วก็ไว้วันหลังก็ได้ค่ะที่จริงเรามีนักพูดที่พูดมวลชนเราเนี่ยนะคะพูดดีๆกันหลายคนนะคะในแม่แมวสัมผัสได้แล้วก็คือด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยความที่อันนี้ด้วยก็ทำให้เราพูดเป็นโดยอัตโนมัติด้วยความใจเรามาเต็มร้อยแล้วก็เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยก็เลื่อนขั้นมาเป็นนักพูดนะคะเดี๋ยวแม่ลองโทรหาดิโทรหาเสียโอหน่อยดิถ้างั้นอ่ะยายแช่มไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่อยู่หน้าห้องแชททุกคนเลยค่ะที่เข้ามาแชทนะก็ทั้งฮัลโหลฮัลโหลครับผมครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับค่ะกำลังนั่งควังครูแล้วก็งงๆนิดหน่อยเพราะเพิ่งได้เข้ามาควังครับคุณแมวเห็นคุณแมวเขียนชื่อว่าแมวโอ้ผมเลยว่าเอ๊ะทำไมแปลกจังจริงคุณแมวเป็นคนฉลาดนะ ไปตั้งชื่อ เอา ไม่ใช่ก็มีเวลาคนจะด่าแม่แมวเขาก็ด่าแต่ว่าเราโง่ใช่เราก็ยอมรับสิจะไปเถียงเขาทำไมล่ะเออแต่ว่าถ้าโง่อย่างแม่แมวเนี่ยแม่โง่อย่างแม่แมวที่ว่าโง่นี่ไงแม่แมวก็ตั้งไว้ว่าข้อที่หนึ่งไม่ได้เรียนสูงอันนี้ก็โอเค
เราก็ยอมรับใช่ไหมเราก็ไม่ได้เรียนสูงข้อ2หัวดื้อควบคุมยากเนี่ยโอ้โหแม่แมวเนี่ยเป็นคนหัวดื้อจริงๆนะเนี่ยคนโง่อย่างแม่แมวเนี่ยหัวดื้อมากใครจะมาควบคุมแม่แมวได้ยากมากเลยนะนะแล้วก็ข้อ3นะคะไม่อยากเป็นทาสพวกเจ้าเนี่ยในเมื่อแม่แมวโง่แล้วเนี่ยแม่แมวมาตาสว่างแล้วเนี่ยแม่แมวไม่อยากเป็นทาสเนี่ยถ้าโง่อย่างแม่แมวนี่ไม่ก็ไม่รู้นะแม่แมวก็ยอมโง่ใช่ไหม ถ้าคิดว่าโง่แล้วเนี่ยเราไม่เป็นทาสอีกเนี่ยแม่แมวก็ยอมโง่ละอ่ะนะข้อที่4ก็ไม่อยากเป็นทาสนักการเมืองเนี่ยอ่ะก็ได้เราก็ยอมโง่ถ้าเราโง่แล้วเราไม่ไปเป็นทาสใครแต่เราก็จะเรามีความเชื่อมั่นตัวเองเราคิดว่าการที่เราไปเดินตามนักการเมืองนักการเมืองชี้นกเป็นไม้ให้เราเราก็ไม่เอานะถ้าโอเคถ้าตอนนี้นะถ้าเกิดว่าจะนักการเมืองจะมาช่วยเราปฏิวัติหรืออะไรเงี้ยไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เอาแต่ว่าพูดถึงว่าถ้านักการเมืองจะพาเราไปเลือกตั้งตอนนี้เราก็ไม่เอานะโอเคถ้าโง่แบบนี้แล้วแม่แมวก็ยอมโง่นะก็ยินดีที่จะโง่จ้ะแต่ทีนี้ก็คือแล้วก็อีกข้อนึงก็อยากปฏิวัติอ่ะแม่แมวอยากปฏิวัตินี่แม่แมวโง่ใช่ไหมโอเคแม่แมวก็ยอมโง่นะคะเพราะว่าแม่แมวมองเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะกับการเลือกตั้งตอนนี้มันช่วยอะไรไม่ได้นะคะเราก็อยากปฏิวัติเลยนะคะแล้วก็ข้อ6ก็คือแม่แมวเป็นคนที่แบบว่าโง่คนจะมาจูงจมูกแม่แมวเนี่ยจูงได้ยากอันนี้ใช่ไหมแม่แมวเป็นคนที่จูงจมูกไม่ได้ง่ายๆเพราะว่ามันมีหลายคนที่เข้ามาสัมผัสแม่แมวหลังไมค์โน่นนี่นั่นจะมาตีสนิทกับเราแล้วก็ทําเป็นว่าโน่นนี่นั่นมีข้อมูลเชิงลึกจะเอาอะไรจะมาตีสนิทกับเราเนี่ยจะมาควบคุมเราว่างั้นเถอะนะแล้วนั่นแหละคุยออกหน้าไมค์ไม่ได้นะแม่แมวขอคุยหลังไมค์นะอันนี้เป็นความลับชั้นเชิงลึกโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้ยเข้ามาหลากหลายเลยจะมาอันนี้เราอ่ะแต่ทีนี้พอเราไม่ไปตามเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หาว่าเราโง่โอเคแม่แมวก็ยอมโง่นะไอ้ตรงนี้นะแล้วทุกคนที่เคยเข้ามาคุยแม่แมวหลังไมค์โน่นนี่นั่นหลายๆครั้งทุกวันนี้เปิดหน้าหมดแล้วค่ะออกมาโจมตีแม่แมวเยอะมากอันนี้แหละแม่แมวก็ที่เล่ามาเนี่ยก็คือความโง่ของแม่แมวเนี่ยแต่แม่แมวโคตรภูมิใจเลยนะที่แม่แมวโง่ตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเชิญต่อแม่แมวพูดเช้าชี้แจงหน่อยนึงในความโง่ของแม่แมวนะคะผมว่าคุณฉลาดนะผมเนี่ยถ้าใครว่าผมโง่เนี่ยผมต่อยหน้าเลยนะผมไม่ยอมหรอกอ๋อนี่เสียงผมค่ะแต่ว่าผมว่าคุณฉลาดนี่คนที่มันที่ด่าคุณอ่ะเขาโง่จริงไงนั่นอ่ะคือด่าแบบไม่ดูว่าเขามีมวลชนเขามีคนเชื่อตั้งเยอะแยะไปด่าเขาว่าโดนคนอื่นก็ด่ากลับดิมันก็เสียคนไปเลยทีนี้เพราะว่าบางทีมันก็ต้องยังไงก็โง่อ่ะคือต่อไปก็จะเปิด YouTube แต่ปลาหมากินในเนี้ยก็เอาอย่าไปว่าเขาโง่เขาเป็นคนเขาเป็นคนกลุ่มฉลาดเขาว่ากลุ่มเรานี่โง่คุณอย่าไปว่าเขาโง่สิเราคืออย่างนี้นะคุณแมวในการเปิด YouTube เนี่ยเหมือนคุณแมวเนี่ยไม่คิดอะไรใช่ไหมแต่เหมือนผมเนี่ยผมต้องคิดหารายได้นะพอเปิด YouTube เนี่ยนั่งคุยเนี่ยมันได้ตังค์อ่ะก็โอนมาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมก็โอนก็สนับสนุนก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราพูดให้เราคุยเนี่ยได้ตังค์นะมันก็ผมก็เอานะผมก็ชอบอ่ะทีนี้คนที่เขาทํา YouTube เขาก็หาตังค์อ่ะบางคนอ่ะแต่นี่แม่แมวอาจจะเป็นคนอยู่ต่างประเทศเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วใช่มั้ยมีเงินอยู่แล้วอ่ะมันก็จะใช้เลยไปเที่ยวรอบโลกยังได้จะสำลักคำนี้จะสำลักคำว่ามีตังค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยโอ้ยสาธุงั้นน่ะสาธุก็คือแบบว่าก่อนคุณโลกอ่ะผมได้ยินอยู่คุณบอกแฟนคุณจะไปเที่ยวรอบโลกอะไรเนี่ยก็คุณไม่ไปคุณมาจัดรายการนี่ดีกว่าอันนั้นมันแฟนค่ะไม่ใช่แม่แมวไม่ได้มีอะไรเลยอันนั้นแฟนเขามีก็แล้วแต่เขาสิคะคนที่นี่นะสมบัติใครสมบัติมันนะคะไม่ได้เกี่ยวกันค่ะเนี่ยเราก็ได้อย่างนั้นเราก็โชคดีดิก็รู้อยู่ก็ไม่มีคือจะกินอะไรก็ได้อะอย่างเนี้ยก็มีความถูกแล้วคนเราอ่ะจะกินอะไรก็ได้อะจะกินอะไรก็ได้กินอ่ะมันก็มีตังค์ซื้ออ่ะถึงจะมีตังค์มีของกินใช่ไหมอันนี้เอาทั่วไปก่อนคุณก็ก่อนคุณพูดว่าแควนจะ
ชวนไปเที่ยวรอบโลกคุณยังไม่ไปอะไรเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าครไอบครัวคุณมีไปเงินมีแลทอ้งวไป20-30ประเทศแล้วค่ะก็คือเขาบอกว่าเพิ่งได้25%มันยังไม่รอบโลกเขาบอกนี้แต่เขาน่ะไปมา100 กว่าประเทศแล้วแต่เขาอยากให้เราไปเขาจะพาเราไปแต่ทีนี้พอตอนนี้หน้าไหนไหนก็พูดแล้วพอตอนนี้เขาปิดบริษัทแล้วเขาไม่ทํางานแล้วแล้วทีนี้เขาจะพาไปเขามีเวลาช่วงนี้มีเวลามากๆแต่พอเขามีเวลาเรากลับไม่มีเวลาให้เขาในตรงนี้มันก็ ได้อย่างเสียอย่างนะคะตอนนี้นะได้อย่างเสียอย่างจริงๆค่ะแต่เราเลือกเอาที่จะเอาทางนี้ก็เนี่ยมันจะย้อนคําถามเดิมที่คุณเลือกปฏิวัติอ่ะถ้าคุณจะปฏิวัติแล้วคุณจะไปเที่ยวอยู่ได้ไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณแม่แมวอยากปฏิวัติอยากปฏิวัติก็ต้องทำรายการอย่างเนี้ยมันก็ต้องหามวลชนต้องพูดต้องคุยต้องอธิบายให้คนเข้าใจให้คนเห็นด้วยกับเราอ่ะใช่ไหมคนฟังก็เข้าใจว่าเราคิดยังไงเราต้องการอะไรเราบอกเนื้อหาสาระที่เรารู้มาที่เราเห็นมาคือมันก็ต้องพูดของจริงอ่ะใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้คนมันทันสมัยนะโกหกไม่ได้นะก็จับติดนะบางคนก็อยู่ต่างประเทศอ่ะก็เขาอยู่ต่างประเทศก็รู้อ่ะทีนี้จะปฏิวัติยังไงเนี่ยผมบอกคุณแมวนะตะกี้คุณแมวถามผมอ่ะคุณอย่าปฏิวัติได้ก็ต่อเมื่อคุณคิดว่าตัวเองฉลาดอ่ะคุณคิดว่าคุณเหนือชั้นกว่าคือคุณรู้ทันคนอื่นอ่ะนั่นแหละคุณปฏิวัติได้คุณก็ต้องดับความคิดตรงของคุณเองก่อนอ่ะคุณก็ต้องคิดว่าคุณเป็นเจ้าอ่ะคุณเก่งอ่ะคุณฉลาดอ่ะคุณอาจจะยากคุณคิดไปนู่นแหละคุณคิดแต่สิ่งดีๆอ่ะคุณคิดว่าเขาทำอะไรคุณรู้ทันหมดอ่ะคือเหมือนอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่อ่ะคือว่าเราฉลาดกว่าเขาอ่ะเราเก่งกว่าเขาอ่ะเราคิดอย่างเนี้ยแล้วมันก็ปฏิวัติได้เองเลยมันก็ต้องไปตามระเบียบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนความในนี้ผมคิดได้ผมคุยจากสายแอนโทนี่นะก็บอกว่าเราอ่ะมันมีปัญหาเรื่องความคิดของเราเนี่ยบางทีเราเป็นคนฉลาดแต่เราไปคิดว่าเราโง่เนี่ยมันไม่ถูกนะพวกเนี้ยใครจะว่าไงเราไม่ยอมรับอ่ะมันว่าเราโง่ก็คือเราไม่ยอมรับอ่ะเราเถียงกับมันเลยมึงเก่งกว่ากูตรงไหนบอกมาที่พูดมาเรารู้หมดแล้วมึงโง่กว่าเราอีกเราก็ต้องโต้อย่างนี้คือเราไม่ยอมรับอ่ะที่มันกล่าวหามึงว่ามันมั่วพูดมามั่วได้ไงอ่ะมันก็ไม่ได้ดิเราไม่ใช่อ่ะเราฉลาดกว่าผมเนี่ยใครว่าผมเนี่ยผมไม่ยอมรับเลยนะเถียงกันเลยนะเรื่องอะไรผมไม่รู้อ่ะก็บอกมาแต่ผมรู้แล้วที่ผมรู้ลึกกว่าคุณอีกพูดมาให้ชัดอ่ะต้องเป็นประเด็นอ่ะคือมีปัญหาก็ต้องมีกันล่ะถ้ามาว่าผมมาหยาดหยามผมเนี่ยผมไม่ยอมนะผมพูดจริงๆนะผมต่อยได้ผมต่อยเลยแหละแต่ผมไม่เคยต่อยใกล้ ใครไม่กล้ายุ่งกับผมหรอกก็รู้ผมอ่ะก็รู้ว่าผมเป็นยังไงอ่ะคือเขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจกันหมดแหละทั้งหมู่บ้านเขาเรียกผมนายกหมดนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยที่ผมใช้ชื่อบางทีผมใช้ชื่อนายกกันเลยนี่ผมไปไหนก็เรียกผมนายกหมดนะจริงนายกที่ไหนเนี่ยเห็นเขาตั้งชื่อเป็นเจ้าเสียอูเลยเนี่ยเสียเนี่ยเป็นเสียด้วยซ้ำไปผมชื่อเสียเองถ้านายกก็ต้องนายกโอดิจะไหมอันนี้เสียโอคือผมอยากมีตังอ่ะผมก็ต้องเรียกตัวเองให้เป็นเสียก่อนคนที่มีตังเขาเรียกเสียเข้าใจไหมถ้าเราอยากมีตังค์เราก็ต้องเรียกตัวเองว่าเสียก่อนเสียโอเสียโอวันนี้คนขอตังค์ผมถ้าผมมีผมให้เลยนะเพราะว่าบางทีผมแลกแบงค์20ไปเป็น200-300ในกระเป๋าอ่ะผมไว้แจกเด็กเด็กมันชอบขอตังค์บางทีมันขอ20 บาทนึงเราไม่ให้ก็เสียความใช่ไหมเราก็ให้ไป20มันก็ดีใจเล่าผมแลกก็ตลอดละแบงค์20อ่ะผมไม่ให้ไม่มากนะผมให้20แค่นั้นแหละมากี่คนก็ใครมาถึงก่อนก็ได้20 บาทไปเลยมันก็ไปเตืออะไรก็เรื่องของเขานะอ้อนี่คุณไม่รู้เขาเรียกผมนายกหมดแหละแต่นี่เขารู้จักผมเพราะไงอ่ะเพราะผมอ่ะต้องคุยเหตุผลนะคุยกับผมอ่ะผมบางทีผมบอกผมไม่ใช่ล้อเล่นอ่ะชาวบ้านหรือใครก็แล้วแต่ที่มาล้อเล่นกับผมอ่ะนี่ผมก็ต้องบอกเขาว่าผมอ่ะไม่ได้ล้อเล่นนะแล้วผมอ่ะพูดไม่ได้ล้อเล่นผมพูดเรื่องจริงหมดอ่ะอะไรที่ผมพูดไม่จริงนะเอามาบอกกับผมเลยเอามาคุยกันอ่ะที่ไม่เห็นด้วยอ่ะจะมาว่าผมเหมือนว่าคุณแมวเนี่ยผมไม่ยอมนะนี่ถ้าคุณแมวอยู่ใกล้ผมนะใครว่าคุณแมวนะผมต่อยแทนเลยนะผมบอกให้ จะเป็นไอ้จะเป็นบริการแม่แมวเหรอฮะจะว่าจะมาผมว่าคุณฉลาดอ่ะเพราะผมว่าคุณฉลาดอ่ะผมไม่เห็นด้วยอ่ะที่คุณมาว่าอย่างเนี้ยก็ผมควังอยู่ผมควังคุณอยู่แล้วคุณไม่ฉลาดแล้วผมควังทำไมอ่ะผมก็แย่กว่าเลยจะไม่มาควังผมก็ต้องควังคนที่ผมคิดว่าเขาฉลาดกว่าผมอ่ะ
ใช่ไหมฟังแล้วเราก็ได้ความคิดได้อะไรพวกเนี้ยแม่แมวเป็นมโนว่าแม่แมวเป็นเจ้าของสถานีแม่แมวไม่ได้เป็นคนพูดแต่คนที่เขามาพูดโน่นเออเป็นคนที่นำเสนอเออต้องเถียงอะไรเนี่ยต้องไม่ยอมอ่ะต้องมึงต้องเถียงเลยล่ะต้องว่าเลยล่ะมาพูดกันอ่ะมันดูถูกก็เรียกว่าดูถูกอย่างเนี้ยดูถูกมันไม่ได้นะเขาเรียกดูถูกกันมันเหมือนมันโกหกซ้ำๆอ่ะคุณเข้าใจไหมมันโกหกวันนี้มันโกหกโกหกซ้ำๆซ้ำๆจนคนเชื่อจริงนะหลายครั้งมันโกหกเรื่อยพวกเนี้ยมันต้องไม่ได้ต้องไม่ยอมอ่ะต้องคุยกับเขาอ่ะว่าไม่ได้อ่ะคุณทำอย่างเนี้ยคุณกล่าวหาความเท็จอ่ะนะมันสร้างเรื่องไปเรื่อยทำให้เราท้อถอยบางทีอ่ะจริงเราเป็นคนฉลาดอ่ะนี่มันว่าเราทุกวันว่าเราทุกวันนี่เราใจฝ่อบางทีอ่ะเราขาดความมั่นใจขาดความใครบอกแม่แมวไม่ได้ฝ่อเลยโทษทีนะคำเนี้ยแม่แมวขอแย้งก็คือแบบว่าการที่เขาด่าแม่แมวว่าโง่ว่าอะไรเงี้ยแม่แมวกลับมองมุมกลับค่ะแม่แมวกลับมองพวกเขานั่นแหละนะว่าโง่เออนะขอพูดหน่อยนึงก็คือเพราะว่าอะไรอย่างน้อยแม่แมวจะโง่อย่างเงี้ยแม่แมวก็ไม่เคยไปเหยียดหยามใครแล้วเพราะว่าไปเหยียดหรือไปอะไรใครเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราออกมาต่อสู้ตรงนี้เรามาต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยสิทธิเท่าเทียมนะไม่ว่าฐานะเราไม่ได้เรียกร้องว่าให้ฐานะเท่าเทียมกันหรือความรู้เท่าเทียมกันหรอกแต่สิ่งที่เราเรียกร้องก็คือเราเรียกร้องความเป็นคนเท่ากันนะคุณการที่คุณเหยียดหยามคนอื่นนี่คุณก็ไม่มีความเป็นคนเท่ากับคนอื่นแล้วอะนะนี่แหละสิ่งที่แม่แมวมองเห็นพวกเขาแล้วแม่แมวอ่ะกลับสมเพศนะแม่แมวสมเพศคนกลุ่มนี้เพราะว่าอะไรใช่แม่แมวไม่ได้เรียนสูงก็จริงแต่แม่แมวคิดว่าแม่แมวมีความเป็นคนมากกว่าเขาอ่ะนะถ้าจะพูดไปอ่ะมีความที่แบบว่าเรามองเห็นว่าคนกลุ่มนี้เขามีจิตใจที่ต่ำมากที่มองคนอื่นโดยที่แบบว่ามีทั้งดูถูกเหยียดหยามนะแล้วเขายังมามองไม่เห็นในสิ่งที่เราทำว่าเราทำเพื่ออะไรตรงนี้ต่างหากที่มันน่าอับอายขายขี้หน้าที่แบบว่าพวกเขาออกมาด่าแม่แมวยินดีให้พวกเขาด่าได้ทุกวันถ้าเกิดว่าเขาด่าแล้วมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะแต่มันผิดกันกับการที่เขามาด่าแม่แมวหรือด่าคุณสุกิจหรือด่าลุงหรือด่าใครที่ออกมาต่อสู้เนี่ยเขาทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยนะแล้วทีนี้เขามาด่าแล้วมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นพวกเขานั่นแหละจะตายเองพวกเขาไม่รู้หรอกพวกเขาทำบาปโดยไม่รู้ตัวคนกลุ่มเนี้ยค่ะใช่ๆก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยก็มันคนไทยอ่ะมันมีหลายประเภทอ่ะมันโดนครอบงำมานานอ่ะนี่มันครอบงำหลังสุดเนี่ยมันก็ทักษิณนะใช่ไหมครอบความคิดแล้วมึนมาเลยก่อนจากนั้นก็เจ้าอ่ะครอบมาก็ครอบเป็นไม่รู้กี่ครอบอ่ะผมก็โดนอภิสิทธิ์ครอบมาบ้างเนี่ยเพิ่งสลัดหลุดเนี่ยนะมันก็ธรรมดาอันนี่คุยเรื่องประเด็นอะไรเรื่องเลือกตั้งเหรอเอาก็จะประเด็นอะไรก็ประเด็นแม่แมวโง่นี่ไงเอาก็ตั้งหัวข้อจะประเด็นอะไรล่ะเนี่ยตั้งหัวข้อไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าเห็นก็คือผมก็เห็นแล้วตอนเย็นผมก็ทักทายไปแต่ว่าผมก็ยุ่งอยู่นะนี่เห็นหัวข้อผมก็งงเอ๊ะตั้งอย่างนี้อ่ะเนี่ยมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาอันนี้มันก็ต้องมันมีเดี๋ยวนะใช่สาเหตุที่แม่แมวมาพูดในวันนี้นะแม่แมวไปฟังรายการนึงนะแม่แมวก็ขอเอ่ยหน่อยนึงนะเอ่ยชื่อเลยแหละก็คือรายการอะไรนะบัดดี้ไลท์ใช่ไหมรายการของที่พี่กุนต้าเขาพูดใช่ไหมก็คือเขาโจมตีแม่แมวกับคุณสุกิจใช่ไหมถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปฟังเองนี่โฆษณาให้เขาด้วยนี่ทำเพราะผมรู้เนี่ยทำผมโฮงอยู่แล้วนะโฮงยังไงอ่ะผมนึกว่าข้าวซอยอีกแล้วผมว่าคนเดิมอ่ะนะเพราะว่าเขาอยู่ตรงข้ามชัดเจนกับจ่าพันธรัตน์ใช่ไหมคุณข้าวซอยไก่เนี่ยผมว่าคนเดิมอีกแล้วอันนั้นมันปกติอันนั้นมันปกติแม่แมวไม่นี่แต่ทีนี้ก็คืออย่างแม้แต่กลุ่มนะแม่แมวเอ่ยชื่อเลยก็อย่างกลุ่มพวกพี่คุณต้ากินเต้เนี่ยเขาแต่ก่อนเขาก็บอกว่าเอามาแนวทางนี้แนวทางสหพันธรัฐอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ทุกวันนี้เขาจะไปเอาเลือกตั้งสาเหตุที่เขาไม่ชอบคุณสุกิจเพราะคุณสุกิจไปโจมเขาว่าเขากล่าวหาว่าคุณสุกิจไปโจมตีพรรคการเมืองหรือคุณทักษิณนี่แหละสิ่งที่เขาไม่ชอบคุณสุกิจแล้วเขาก็มาใส่ร้ายคุณสุกิจบอกว่าคุณสุกิจน่ะสาเหตุที่มา
พูดช่องแม่แมวแล้วมายึดช่องแม่แมวเขาว่าคุณสุกิจมายึดช่องแม่แมวนะเพราะว่าเขาว่าแม่แมวโง่เขาคงมองว่าแม่แมวโง่ๆนี่แหละแล้วก็คงจะมายึดได้ง่ายๆแล้วควบคุมแม่แมวได้ง่ายๆอะไรนี้แหละประมาณนั้นแหละใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปฟังเอาแม่แมวมาเล่าไม่ได้ละเอียดหรอก แม่งเป็นคนก๊อปปี้ไม่ดีโฆษณาให้ช่องเขานะแต่รู้ไหมแม่แมวไปเห็นดิสไลค์เขาเยอะกว่าคนฟังอีกต้องใจคนกลุ่มพวกเรานี่ละมั้งค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยที่แม่แมวเชื่อว่ามวลชนเราฉลาดพอนะฮะที่จะเราแยกแยะได้อยู่แล้วล่ะค่ะอ๋ออันนี้ผมสรุปนะผมก็เพิ่งรู้จากคุณเนี่ยแหละที่คุณแม่แมวพูดเนี่ยผมก็ฟังอยู่นะช่องคุณเคนต้าเคนเต้เนี่ยเนี่ยผมควังอยู่ช่วงนั้นผมก็นึกแล้วนึกยังไงอ่ะว่าเขาอาจจะเสียท่าเดิมเนี่ยเขาก็เป็นแม่ทัพของตาพันธรัตน์นี่แหละนะก็เปิดช่องอยู่นี่เขามาเสียท่าตอนนี้เขาเชิญคุณภูผาเสรีมาผมควังอยู่แล้วคุณภูตอนนั้นคุณเซมก็อยู่คุณภูผาเสรีเนี่ยเขาเป็นนักพูดมืออาชีพนะเขาก็เป็นฝ่ายตรงข้ามของเราอ่ะเขาเนี่ยเขาพูดกับคุณเคนต้าเคนเต้ทั้งออกหน้าไมค์ทั้งอะไรน่ะผมฟังแล้วว่าคุณเคนต้าเคนเต้กำลังโดนคุณนิงกับคุณต้าเขาก็ด่ากันแต่เดี๋ยวนี้เขาจูบปากกันแล้วจ้า ใช่ไหมนี่มันถูกล้างสมองไงนี่มันหมายถึงอะไรก็คนฟังก็รู้เองแหละใช่ไหมล่ะว่าเขาไม่ชัดเจนเขาก็ถูกล้างสมองเขาถูกคุณภูผาเสรีเนี่ยล้างสมองเขาฉลาดจะตายคนใครจะมาล้างสมองเขาได้แล้วคุณไปพูดอย่างนั้นได้ไงผมฟังแล้วผู้ป่าเสรีอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะนั่นอ่ะเขารู้เรื่องหลักสูตรคอมมิวนิสต์นะเขาเป็นนักพูดโฆษณาจนเชื่อตามแนวคอมมิวนิสต์เป๊ะเลยอ่ะใครไปหลงฟังบ่อยๆจะคอยตามเขานะผมไม่เกิน5คลิปนะถ้าคุณฟังเขาไม่เกิน5คลิปอ่ะรับรองคุณจะเชื่อเขาอ่ะพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อคนที่เรียนทางคอมมิวนิสต์ทางเทคนิคคอมมิวนิสต์มาคือหลักสูตรของเหมาโจตุงอ่ะเหมาโจตุงอ่ะเขาจะเน้นเรื่องความเชื่อผู้ผาเฉยๆผู้ผาเฉยๆนะผู้ผาเสรีคนละคนนะผู้ผาเฉยๆคนนั้นเขียนหนังสือดอกหญ้าอยู่ดอกหญ้าอะไรนี่แหละเขาก็บอกตัวอยู่เขาอยู่ก็จัดวิทยุอยู่ด้วยเนี่ยดอกหญ้าอะไรเนี่ยเขาเวลาเขาพูดเขาปิดหน้าแล้วก็ใส่หมวกดาวแดงอ่ะเวลาเขาออกคลิปอ่ะคนละคนคนละคนคนละเสียงโอ้ยเจ้าก็ได้คนละคนอันนี้ภูผาเฉยๆไม่ใช่ภูผาเสรีภูผาเสรีต่างหากนี่เขาที่คุณเก่งกล้าเชิญมามันคนละคนกับคนนั้นเหรอคนละคนจ้าที่นึงคนละเสียงเลยโอ้ยฟังคนละเสียงเลยเพราะวันนั้นเขาเชิญคุณเสรีนี่แหละนะคุณภูผาเนี่ยมาพูดในรายการแล้วก็เขาคุณภูผานั้นก็พูดเรื่องเลือกตั้งทั้งนั้นแหละเขาสนับสนุนทักษิณผมก็ฟังอยู่ก็เชิญคนให้ไปเลือกตั้งนั่นแหละนี่ตอนนั้นคุณเคนต้านี่ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะอยู่ฟังพลรัฐหรือว่าจะไปเลือกตั้งตอนนี้ผมหลังๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟังแล้วว่าเขานั่นยังไงว่าทำไมหายไปเลยนะตกลงเขาถ้าจะพูดไปแล้วนะคุณต้าคินเต้เขายังเคยว่าแม่แมวช่องแม่แมวได้ซ้ำตอนนั้นเขาว่าช่องแม่แมวไม่ชัดเจนหรืออะไรเงี้ยตอนเขาหาว่าแม่แมวไม่ชัดเจนในแนวทางสหพันธรัฐเนี่ยแล้วถึงวันนี้แล้วเขาทำไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นอันนี้แหละแม่แมวถึงบอกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นระหว่างทางนะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนไอ้ของเขาน่ะเขาก็ต่อสู้นะแม่แมวดูว่าเขาก็จริงใจในการต่อสู้แต่สิ่งที่เขาจะไปอะไรล่ะไปสนับสนุนกลุ่มไปเลือกตั้งนี่แหละในแม่แมวว่าเขาผิดแนวหน่อยนึงก็เขาไปควังของมากอ่ะเขาไปควังเรื่องพวกนั้นมากอ่ะเขาไปควังเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งมากอ่ะพอเขาควังมากเขาเชื่อไปเลยเขาถูกล้างสมองอ่ะเขาไปควังคนที่ว่าพูดอาจจะจูพงหรือใครเนี่ยเพราะเขานักพูดมืออาชีพทั้งนั้นพวกนี้ควังตรงตามคลิปนี้บางทีไปเชื่อก็เลยนะผมเนี่ยกลัวอย่างแรงแล้วตอนนี้ควังอะไรก็ต้องเลือกให้ดีอ่ะเพราะว่านักพูดมืออาชีพมันเยอะบางคนเนี่ยเขาไปเรียนนักโต้วาทีเขาไปเรียนหลักจิตวิทยาการพูดมาทีนี้เขาพูดคำสองคำเนี่ยเราคอยตามเลยนะเราทีนี้เราจะเสียศูนย์อ่ะเราจะเสียเป๋เลยเสียเป๋ยังไงอ่ะเราไม่รู้จะไปข้างไหนอ่ะซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างทีนี้คนอื่นเขาจะไม่เชื่อใจเรานะข้อหาเราเนี่ยเป็นสายลับมันไม่ได้นะเจ้าสองของควังอ่ะผมเนี่ยตอนอยู่พันธมิตรนะผมไม่เคยควังพวกเสื้อแดงเลยนะผมควังแต่พันธมิตรล้วนๆอ่ะพออยู่กปสเนี่ยผมควังในเรื่องกปสนะเรื่องเสื้อแดงเนี่ยผมไม่ควังผมกลัวมั่ว
มันมั่วกวางกวางโน้นบ้างกวางนี้บ้างนี่ไม่รู้มันไปทางไหนดีนี่ตอนนี้ผมก็ยึดกวางอยู่ก็จ้องกุฎกิจนะวายทีวีผมย้อนกวางโอ้ยคลิปเยอะแยะไปหมดเลยกวางแต่ละวันกวางไม่ทันแล้วยังจ้องคุณแอนนายอีกจ้องเสรีภาพอีกจ้องคุณอีกจ้องคุณแม่แมวเนี่ยแล้วยังจ้องลุงสนามหลวงอีกสี่ห้าจ้องนี้วันนึงกวางไม่ทันเลยแล้วคุณดุกิจนี่ก็ทำมาเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วพอย้อนกวางโอ้เรื่องใหม่ๆปัจจุบันทั้งนั้นเลยที่เขาพูดเราเป็นปีแล้วนะบางเรื่องอ่ะเนี่ยผมกวางรูปอยู่นะเรื่องไอ้รูปเนี่ยยังเข้าปัจจุบันเลยเนี่ยผมกวางอยู่กดซ้ำเลยอ่ะคือกวางทั้งวันเลยไอ้รูปอะไรเนี่ยเรื่องไอ้รูปผมก็ว่าอะไรว่าไอ้รูปไอ้รูปเรียกโมกุลก็บอกว่างั้นต้องงั้นต้องลองฟังหน่อยแล้วจะมีปัญญาล้างสมองผมได้ไหมโอ้ยอย่างโมกุลนั่นเหรอไม่มีใครล้างได้แล้วอย่าไปกวางนานนะอย่าไปกวางนานนะถ้ากวางไม่บ่อยไม่เป็นไรบางแต่บางคนอ่ะโดนคลิปเดียวนะกวางคลิปเดียวเนี่ยไปเลยเป๋เลยแหละมันนักพูดมืออาชีพอย่างนั้นที่อยู่ใน YouTube เนี่ยผมคารวะทุกคนเลยนะเนี่ยใน YouTube เนี่ยที่ออกกันเนี่ยเพราะว่ายังไงอ่ะคนที่จัด YouTube อยู่ตอนเนี้ยส่วนใหญ่นะเขาอยู่ต่างประเทศนะเขาอยู่ต่างประเทศหรือไม่เขาก็เป็นคนไทยที่หนีออกไปต่างประเทศมาก่อนนะแต่ว่าคนที่ว่าไปต่างประเทศได้เนี่ยมันต้องมีศักยภาพนะต้องมีตังค์มีพาสปอร์ตพูดภาษาอังกฤษก็พอเป็นอ่ะมันหลายเรื่องอ่ะตามพาสปอร์ตกว่าจะได้ออกไปต่างประเทศนะผมไม่เคยไปนะผมพูดตรงๆผมไม่เคยไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปกันยังไงด้วยอ่ะผมไม่เคยไปผมไปไกลสุดแค่กรุงเทพน่ะแต่ผมรู้ว่าไปต่างประเทศอ่ะมันยากเดี๋ยวแม่แมวบอกให้เดี๋ยวนี้มันไม่ยากหรอกจ้ะแค่คุณเข้าไปในคุณอยากไปเที่ยวประเทศไหนล่ะคุณก็เสิร์ชเข้าไปแล้วคุณก็ไปเที่ยวได้เลยคุณอยากเห็นที่ไหนคุณก็เสิร์ชเข้าไปคุณก็เห็นแบบรู้รายละเอียดหมดเลยแค่นั้นแหละค่ะคุณก็ได้เที่ยวรอบโลกแล้วเนี่ยสนามก็คือใน YouTube เนี่ยคุณรู้ป่ะใน YouTube เนี่ยจริงๆเลยถ้าเราต้องยึดครองพื้นที่เขาว่าพวกที่พูดไม่ก้าวเรื่องเนี่ยมันต้องหลุดออกไปอ่ะหลุดออกไปเรื่อยๆเพราะคนทำให้คนกว้างดับสนอ่ะบางทีนะสถาปนรัฐเนี่ยต้องแย่งชิงพื้นที่ใน YouTube อ่ะพอใครเปิด YouTube ปั๊บเจออยู่ปั๊บเจอเนี่ยแต่มันปัญหาคนที่อยู่ในไทยอ่ะมันต้องไปตั้งค่าใหม่อย่าเป็นตั้งค่าที่เนื้อหานะให้เป็นเนื้อหาต่างประเทศได้อย่าเป็นประเทศไทยเพราะมันจะมองไม่เห็นหมดเลยถ้าอยู่ในประเทศไทยนะของคุณธุรกิจนี่ไม่เห็นเลยแหละมันมองไม่เห็นต้องเปลี่ยนตั้งค่าใหม่ต้องเปลี่ยนตั้งค่าประเทศอะไรก็ได้สวิตเซอร์แลนด์อ่ะผมเอาสวิตเซอร์แลนด์ผมชอบอ่ะผมฟังดูนี่ผมก็เพิ่งรู้จักในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่คุณพูดอยู่เนี่ยหลายคนพูดอยู่อ่ะค่ะเออผมก็ฟังแล้วผมก็เออดูภาพด้วยแล้วก็วาดอยู่ภาพสวิตเซอร์แลนด์มันก็สวยประเทศเขาคิดไหมว่าแม่แมวอยู่สวิตเซอร์แลนด์ผมไม่รู้เลย ผมไม่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เออมันก็ดีอ่ะผมว่ามันมนุษย์สุดยอดแล้วเขาอ่ะอยู่ประเทศภูเขาสูงก็ทำได้ขนาดนั้นนะแล้วก็รวยๆอย่างนั้นแหละคือมีตังค์อ่ะสวิตเซอร์แลนด์นี้นะถ้าจะพูดไปนะระหว่างอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์อันนี้พูดนอกเรื่องหน่อยนึงนะคะนกพิราบที่อิตาลีเนี่ยเยอะมากนะนกพิราบนะก็มากินเศษอาหารตามท้องถนนหรือตามอะไรเยอะมากแต่พอเราไปสวิตเซอร์แลนด์เฮ้ยทำไมมันไม่มีนกเลยอ่ะแต่อยู่ตามแม่น้ำตามอะไรมีนะนกอ่ะทำไมในเมืองหรืออะไรมันไม่มีนกเลยเออสาเหตุที่ไม่มีนกทราบไหมคะเพราะอะไรผมว่าเขาติดคลื่นในนั้นอ่ะความตีมีนกหนีอยู่อ๋อไม่ค่ะก็คือมันไม่มีเศษอาหารไงฮะนกก็ไม่มีอะไรกินมันก็ไม่เข้ามาไงฮะเพราะว่าบ้านเมืองเขาสะอาดไงฮะโอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะค่ะไม่มีเศษอาหารตามพื้นตามอะไรหรือตามถนนหรืออะไรเงี้ยมันก็สะอาดค่ะแล้วมันจะมากินอะไรอ่ะนกอ่ะค่ะอือค่ะงั้นเออเนี่ยเดี๋ยวก็สรุปนะสรุปท้ายแล้วผมก็อันแล้วสรุปว่าเราไม่เลือกตั้งนะคุณแมวเพราะเราไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี60ตั้งแต่แรกใช่ไหมก็เหมือนพรรคเพื่อพรรคประชาธิปัตย์อ่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะกับรัฐธรรมนูญปี60น่ะคือโหวตไม่รับอ่ะโหวตไม่รับอ่ะนี่เราโหวตไม่รับตั้งแต่แรกแล้วเราจะไปเลือกตั้งทำไมอ่ะในรัฐธรรมนูญปี60น่ะใช่ไหมเพราะเราไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกตอนนั้นมันมีตั้งหลายมาตรานะมาตรา3เนี่ยที่คุณธุรกิจพูดนะว่าสิทธิเสรีภาพต้องทุกคนมีนะแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงอะไรเนี่ยแล้วต้องตีความมันอีกอ่ะต้องไม่ผิดกฎหมาย
เอาอย่างนี้ดีกว่าในความคิดของแม่แมวเนี่ยค่ะมันไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่รัฐธรรมนูญหรอกในตอนนี้เราก้าวข้ามรัฐธรรมนูญแล้วในความคิดของแม่แมวนะแม่แมวก้าวข้ามรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะว่าถึงจะรัฐธรรมนูญอะไรนะมันก็ยังมีเจ้าอยู่ดีนะคะแม่แมวว่าเราก้าวข้ามรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญแล้วเราจะล้มเจ้าอย่างเดียวแล้วก็เอาอำนาจตรงนั้นอ่ะมากลับมาคืนเป็นของประชาชนเพราะว่าตอนนี้เจ้ามันปล้นอำนาจเราไปใช้แล้วก็สร้างกฎหมาย112มากดหัวให้พวกเราอยู่อย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนี่แหละสิ่งที่พวกเราจะทำมันไม่เกี่ยวกันเลยสำหรับแม่แมวโอเคเนาะอ๋อครับครับครับค่ะโอเคก็เห็นด้วยอ่ะมันบั้นปลายอ่ะมันอีกผมว่าอีกนานนะมองแบบนี้โอ้ยก็ตอนนี้จะแม่แมวให้เวลาจ้ะแม่แมวให้เวลาปี63นะแม่แมวว่าปี63จะเห็นความชัดเจนที่แบบว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จแล้วปีนั้นจะชัดเจนมากที่สุดค่ะคงไม่นานเกินไปเนาะปี63นะอยู่ที่ทักษิณน่ะเรื่องทั้งหมดอ้าวทำไมต้องอยู่ที่ทักษิณน่ะทำไมคุณต้องวกไปทักษิณอีกอ่ะให้เหตุผลมาซิว่าทำไมต้องอยู่ที่ทักษิณอยู่ที่ทักษิณพูดอ่ะทักษิณพูดได้ชัดเจนอ่ะพูดว่าเอายังไงไม่เลยค่ะไม่คุณเข้าใจผิดแล้วตอนนี้ใช่ทักษิณน่ะแต่ก่อนนี่ใช่ถ้าแต่ก่อนเนี้ยอยู่ขึ้นอยู่กับทักษิณโอเคแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือคุณไปดูมวลชนก็เยอะมวลชนเยอะคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณที่บอกว่ามวลชนเยอะเนี่ยเหมือนคุณเข้าใจเหมือนคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะเขาเข้าใจผิดคิดว่าเขาน่ะมีมวลชนเยอะนะคะเขาเข้าใจผิดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะมวลชนของเขามาเป็นกลุ่มสหพันธรัฐหมดแล้วแล้วก็มีอีกเหลืออีกก็ถือว่าก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าแต่ก่อนนะคะอ๋อครับครับครับโอเคเนาะครับผมครับผมแกค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะโหถ้ามวลชนเขาเยอะนั่นน่ะให้ถ้าเราอยากพิสูจน์ว่ามวลชนเขาเยอะไม่เยอะเหมือนเดิมไหมหรืออะไรให้เราไปฟังเพราะว่าสถานีใต้ไอ้บนดินของเขาน่ะใช่ไหมคะคนที่ไปฟังเขาแต่ก่อนมีเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เยอะให้ฟังให้เราเช็คอย่างนี้ก็ได้แล้วว่ามวลชนเขาอ่ะไม่มีแล้วนะคะมีก็น้อยมากฮัลโหลจ้ายายแช่มสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่แมวยายแช่มแม่แมวหิวข้าเดี๋ยวแม่แมวไปต้มมาม่ากินกันเด้อเดี๋ยวยายแช่มยกหน้าไม้ให้ยายแช่มไปเลยเด้ออ๋อแล้วคะโอ้ยายแช่มก็ฟังก็รออยู่นะคะขอบคุณค่ะยกหน้าไม้ให้จริงๆแล้ววันนี้ก็เตรียมข้อมูลแต่รู้สึกว่าตัวเองจะเสียงไม่ค่อยดีเหมือนประมาณโดนฝนนี่แหละค่ะยังดีอยู่โอเคอยู่ค่ะจ้ะเชิญเลยนะได้อยู่เนาะเสียงก็ได้อยู่ก็ขอบคุณค่ะแม่แมวโอ้ก็มาตอบประเด็นจากสหายเสียเนาะสหายเสียโอ้ยอยากรวยอยากมีตังค์ต้องชื่อเสียใช่มั้ยก็ฟังอยู่สหายพูดแบบฟังแล้วก็ขำไม่ได้ขำอะไรนะขำคือสหายเป็นคนพูดตรงไปตรงมามากๆเลยชอบนะสไตล์แบบนี้หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันกลางอากาศเนาะยายแช่มก็ประมาณนี้แหละค่ะชอบคนพูดที่อะไรตรงไปตรงมาค่ะไม่ชอบอะไรที่แบบวกไปวนมาหรือไม่ชัดเจนหรือไม่ก็กลับไปกลับมาวนอยู่ในอ่างก็ไม่ชอบนะคะประเภทนี้ก็ฟังสหายเสียพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้ฟังอะไรก็ต้องชัดเจนต้องฟังไปข้างหนึ่งข้างใดไปเลยอย่าไปฟังวนหลายคนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกอะนักพูดมันมาจากหลายที่หลายทิศหลายทางอะคือเขาสั่งมาน่ะคือพูดแล้วได้ตังค์อะนะอย่างที่บอกอะจัดรายการ YouTube แล้วได้ตังค์อะมันก็มีประเภทอย่างนี้อยู่ด้วยเนาะไม่ได้ว่าใครนะคะใครทำแบบนี้ก็รับเอาไปแล้วกันแต่คิดว่าแม่แมวไม่ได้ทำอย่างนั้น คิดว่ารายการแม่แมวไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่นอนอย่างน้อยๆแม่แมวก็แหมอยู่ตั้งประเทศแถบที่แบบมีตังค์รวยมหาศาลเลยเนาะแถบนู้นอะเนาะย่านแบบยุโรปอะก็เชื่ออย่างนั้นยายแช่มฟังสหายเสียพูดเมื่อกี้นี้เป็นอะไรที่แบบว่าฟังไปก็หัวเราะไปคือหัวเราะความจริงไงคะเขาพูดความจริงอ่ะเขาพูดความจริงสมัยก่อนอยู่พันธมิตรก็ฟังแต่พันธมิตรไม่เคยฟังไอ้เสื้อแดงเลย ก็เนี่ยค่ะคือคนชัดเจนตรงไปตรงมาเลือกแล้วก็ต้องเลือกอ่ะ
แต่ว่าตอนนี้เมื่อมารู้ว่าไอ้พันธมิตรที่มันพูดฟังมาตลอดมันไม่ใช่อ่ะเออใช่ไหมพอมันไม่ใช่ปุ๊บพอเข้ามาฟังแล้วเชื่อเขาเรียกว่าชื่นชมอ่ะชื่นชมนะชื่นชมสหายนะคือทั้งที่ก็คิดว่าเป็นฝ่ายที่กำลังขับเคลื่อนแนวทางการล้มเจ้าเหมือนกันเนาะคือปากบอกแต่ทีแรกอ่ะเหมือนอย่างยายแช่มก็ฟังมาครั้งแรกก็ยังไม่มีพิธีกรยังไม่มีผู้จัดรายการอย่างแม่แมวยังไม่มีอย่างคุณสุกิจยังไม่มีเนาะก็จะมีคุณลุงสนามหลวงก็ยังตอนนั้นก็ยังเสียงเสียงในฟิล์มอยู่อ่ะเสียงแบบเป็นเสียงที่แบบแอคโคอยู่อ่ะเสียงในเครื่องอ่ะเออยังไม่ใช่เสียงจริงของแกก็ฟังรายการลุงสนามหลวงต้นมะขามสนามหลวงอะนะไอเราก็ฟังเอาข้อมูลตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีอารมณ์ร่วมด้วยเท่าไหร่ฟังได้ข้อมูลไปแล้วก็เริ่มอ้านี่คุณลุงเขาพูดนี่ข้อมูลจริงทั้งนั้นเลยนะเรามาปฏิปต่อนะแต่พอมาวันนึงโอ้คนเราฟังไปเรื่อยๆทุกวันอ่ะมันก็รู้นะว่าใครพูดความจริงใช่ไหมใครพูดความจริงแบบจริงใจตั้งใจมีจิตวิญญาณอ่ะแล้วใครที่พูดแล้วได้ตังค์อ่ะเขาเรียกว่าพูดแล้วได้คือตังค์มากูพูดไปอ่ะเออตังค์ไม่มากูก็พูดน้อยหน่อยพอตังค์มาเยอะหน่อยกูก็พูดเยอะหน่อยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนเราคนฟังมันไม่ได้โง่น่ะคนฟังมันฉลาดขึ้นทุกวันน่ะคุณที่พูดน่ะกับกลายเป็นว่าคุณเลือกพูดในสิ่งที่คุณพูดแล้วได้ตังค์อ่ะใช่ไหมเราก็รู้เราเป็นประชาชนเราฟังเรารู้เหตุการณ์มันผ่านมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีอ่ะใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเราเลือกแล้วว่าเราจะฟังใครอ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ถามว่าจากการประเมินผลการใช้ชีวิตประจำวันหรือปรัชญาการเมืองของเรามันมีความรู้สึกว่ามันมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะจากที่เมื่อก่อนอย่างที่บอกอ่ะไม่มีหรอกว่ารู้เรื่องไอ้ทางการเมืองทำมาหากินก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวแต่พอมาวันหนึ่งมันมีเหลืองมันก็เลยมีแดงเพราะมันมีแดงมันก็ต้องมีว่าเออนักการเมืองกูก็ต้องเลือกข้างแล้วเว้ยข้างไหนที่ว่าสู้พาพี่น้องประชาชนมาแล้วมันได้คำว่าประชาธิปไตยอย่างที่พูดอ่ะก็เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาล้มเจ้านี่ใช่ไหมมันก็แค่ว่าประชาธิปไตยอย่างเดียวอ่ะถูกไหมล่ะไอ้พี่น้องก็ทวินหาคำว่าประชาธิปไตยกินได้นี่ใช่ไหมมันก็มีประสบการณ์มาแล้วว่าเออที่กินได้มันเป็นยังไงไอ้ที่ไม่เคยกินได้มันเป็นยังไงนี่แหละค่ะมันก็ชัดเจนขึ้นมาทีละเรื่อยๆเรื่อยๆดิฉันก็คนธรรมดาเราก็มีความรู้สึกว่าฮะทำไมมันการเมืองมันถึงพลิกไปพลิกมาหลายตลบเหลือเกินนะเมืองไทยอ่ะแต่พอเราเริ่มมาเข้าสู่ไอ้ที่เขาเรียกว่าตั้งมาถึงจุดในที่เราตั้งใจฟังจริงๆเราก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ที่แท้แล้วไอ้การเมืองที่เขาจะพาเราไปในสู่จุดที่มันเป็นไอ้คำว่าประชาธิปไตยมันก็ใช่แต่ประชาธิปไตยมันมีชื่อนะเออมันมีชื่อนะประชาธิปไตยไม่มีเจ้าอ่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละต่างหากที่มันเป็นคำถามอยู่ในใจเรามันเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่กับในใจเราตลอดว่าไอ้ที่เราเดินเดินตามไอ้นักการเมืองตามคนนักการเมืองที่บอกว่าเคยทำให้ประชาธิปไตยในเมืองไทยมันกินได้อ่ะไอ้เราก็เดินตามก้นมาแล้วอ่ะแกนนำคนเสื้อแดงต่างๆเราก็เดินตามก้นมาแล้วอันนี้คือฝ่ายหมายถึงว่ายายแช่มนี่อยู่ฝ่ายเสื้อแดงเนาะอย่างสหายเมื่อกี้นี่ท่านบอกว่าท่านอยู่ฝ่ายกปปสเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่ยายแช่มฟังแล้วยายแช่มก็หัวเราะก็ขำคือนึกขำตัวเองด้วยว่าเออสุดท้ายแล้วเราก็มีมวลชนอีกกลุ่มนึงอ่ะที่ชื่อว่าชาวสหพันธรัฐกำลังเดินทางมาในอีกทางหนึ่งที่มีผู้ที่นำทางเรามาคำว่าประชาธิปไตยคือสหพันธรัฐไทยตรงนี้แหละค่ะที่ยายแช่มก็ขำนึกขำหัวเราะวันหนึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศทั่วโลกด้วยซ้ำเรียกว่าทั่วโลกเพราะว่าเหตุการณ์เหลืองแดงมันผ่านมาแล้วอ่ะมันทำให้เราได้วิเคราะห์ได้ตัดสินใจเองว่าวันหนึ่งฉันจะไม่เดินตามก้นใครฉันจะต้องคิดเองได้ฉันจะต้องฟังและฉันจะต้องวิเคราะห์เองให้ได้ว่าใครกันแน่ที่มันพูดความจริงกับประชาชนไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันทำให้พี่น้องเราถึงบอกว่าทุกสายที่โทรเข้ามาโฟนเข้ามาคุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณจะเดินตามก้นใครการเดินตามก้นคนนั้นตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเดินตามก้นต่อยเขาสั่งซ้ายหันขวาหันเขาสั่งให้ออกมาบนท้องถนนเราก็ออกนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะหมายถึงตอนนี้เรากำลังศึกษาข้อมูลว่าใครเอาข้อมูลจริงๆเป็นข้อเท็จจริงๆมาให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เคยกดทับกดหัวกดศักยภาพของคนไทยให้เป็นทาส
นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกนักการเมืองฉกฉวยโอกาสที่เข้ามาจูบปากกันไม่ว่าจะอีกฝ่ายหนึ่งก็สร้างภาพแสดงเสแสร้งละครกันว่ากูอยู่ฝ่ายค้านมึงอยู่ฝ่ายรัฐบาลนะสุดท้ายมันก็มาจูบปากกันน่ะมันก็มาซื้อขายกันเป็นกะหรี่ในสภาอย่างที่เราเคยเห็นน่ะก็เพิ่งจะรู้นี่แหละค่ะในยุคสมัยนี่แหละค่ะก็นี่แหละเกิดมาครั้งหนึ่งก็ถึงบอกว่าเมื่อก่อนมันยิ่งกว่านี้อีกอย่างน้อยๆตอนนี้เราก็จะรู้ว่าในเร็วๆนี้แหละที่เราจะสู้ได้ชนะได้นะมันไม่นานเกินนี้หรอกถึงคุณแม่แมวจะบอกว่าปี63ยายแช่มก็เชื่อว่ามันจะก่อนนั้นด้วยมันจะเกิดก่อนนั้นด้วยทำไมเหรอคะทำไมยายแช่มถึงบอกว่ามันเกิดก่อนนั้นด้วยเพราะเราทำมวลชนทุกวันเราอยู่กับมวลชนทุกวันเราอยู่กับคนหลายกลุ่มหลายองค์กรหลายประเทศหลายประเภทหลายองค์กรเขาเรียกว่าองค์กรต่างๆที่มันขับเคลื่อนในภูมิภาคของเราเนี่ยถ้าคนทำงานคือคำว่าคนทำงานหมายถึงว่าเราต้องสามารถคือศักยภาพเราอย่างที่บอกอะเราอาจจะสามารถเชื่อมโยงกับคนบุคคลหลายๆเครือข่ายหลายๆอาชีพนะคะแต่สำหรับเพื่อนที่อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าศักยภาพตรงนี้เราไม่ว่ากันแต่แค่โทรเข้ามาพูดและบอกความในใจว่าเรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะเราไม่ได้โง่เราไม่ได้ถูกกดทับเราไม่ได้ถูกให้ฟังแล้วให้เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นนักพูดนักจัดรายการมาเป็น10-20ปีแล้วคุณจะมาพูดโน้มน้าวว่าให้ฉันไปให้คุณประชาชนไปทางซ้ายไปทางขวาไปเลือกตั้งถึงเวลานี้คุณต้องทำนะคุณไม่ทำถือว่าคุณนิ่งเฉยในสภาวะอย่างนี้อย่างน้อยๆคุณก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ค่ะเป็นคำพูดของคนที่พูดเก่งนะคะเขาพูดแล้วเขาได้ตังค์ไงคะเขาพูดเก่งแต่เขาไม่ได้พูดความจริงหรือไม่ก็เขาพูดความจริงครึ่งเดียวแล้วถ้าพี่น้องประชาชนฟังให้เยอะๆอย่างที่ท่านสหายเสียพูดเสียโอพูดเนี่ยเขาเป็นกปปส.ก็หลายคนอาจจะเจอลักษณะเหมือนสหายเสียโอแล้วก็หลายคนอาจจะเจอในลักษณะสหายยายแช่มนะคือเราฟังด้านเดียวแต่พอวันหนึ่งมันเหตุการณ์มันทำให้หยุดชะงักก็เหมือนมันก็อย่างที่บอกนั่นแหละมันจะไปให้เป็นสุดโต่งทางหนึ่งทางใดมันก็เป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ยังระบบเจ้านี้ยังอยู่นะคือพอมันได้ผลประโยชน์ไม่เขาเรียกไม่ทั่วถึงอ่ะแบ่งเค้กไม่ถึงกันอ่ะมันก็ล้มกันตอนนี้แหละค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้ตั้งสตินะได้ตั้งสติพวกเราตั้งสตินิดนึงแล้วเรามาคิดกันนะคือคนไทยอย่างน้อยๆอย่างที่บอกว่าคนไทยมันไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครตรงเนี้ยแต่ถามว่าความภูมิใจมันจะมากจะน้อยอย่างน้อยๆเราก็ไม่เคยสูญเสียเลือดเนื้ออะไรมากมายเหมือนอย่างประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นๆที่เขามีสงครามสู้รบกันแล้วก็ยึดครองอาณานิคมกันนะคะคือเดชแมก็พูดไปตามความจริงนี่แหละคืออาจจะไม่เยอะการสูญเสียของคนไทยแต่จะว่าไปจริงๆอ่ะในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ในประเทศที่เขาถูกยึดครองอ่ะยายแช่มก็เชื่อว่าบางครั้งมาถึงเวลานี้นะคนไทยอ่ะน่าจะถูกยึดครองน่าจะถูกไอ้ฝรั่งเศสหรืออังกฤษยึดครองไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยก็จะดีนะเผื่อมันจะได้เปลี่ยนจากไอ้ระบอบกษัตริย์มันเป็นระบอบอย่างอื่นบ้างแต่ก็อย่างว่านั่นแหละเรามีประสบการณ์นะยายแช่มเชื่อว่าข้างรอบๆประเทศไทยเราก็มีประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามที่เขาถูกฝรั่งเศสอังกฤษยึดครองไปแต่เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยเขาอาจจะยังไม่มีอาจจะไม่มีเจ้าแต่อีประเทศหนึ่งกัมพูชาก็เอาเจ้ามาอีกแล้วอันนั้นเนี่ยแหละถึงบอกว่าถ้าตราบใดที่คนไทยยังไม่ตื่นหรือคนทุกชาติในเอเชียเรายังไม่ตื่นยังไม่คิดว่าความเจริญที่เขามายึดครองอ่ะเรามองในแง่ดีก็คือเขาเอาความเจริญมาให้เขาเอาความเจริญเขาเอาทัศนคติหรือเขาเอาจิตวิญญาณความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือมาจัดระเบียบประเทศที่บางครั้งเนี่ยเราจะไปมองในด้านลบอย่างเดียวก็ไม่ถูกพอเรามานึกถึงตอนนี้ประเทศที่เขาถูกยึดครองเขาเจริญในด้านการเขาเรียกว่าจัดสรรการคมนาคมหรือการค้าการเศรษฐกิจของเขาอะลุดหน้านะเพียงแต่ว่าในด้านสังคมในด้านเขาเรียกว่าวัฒนธรรมค่านิยมของคนในชาติอะอาจจะยังไม่ได้ถูกกืนกินไปเท่าไหร่ตรงนี้แหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นการเสียโอกาสดังนั้นคนไทยเหมือนกันประเทศไทยเหมือนกันตอนนี้เรารู้เราศึกษาโดยเฉพาะรายการของคุณสุกิจเป็นรายการที่คุณสุกิจนี่เป็นคนที่แบบมีวิสัยทัศน์ในความรู้สึกหรือว่าในความคิดส่วนตัวของยายแช่มนะยายแช่มชอบมากคนแบบนี้คือสามารถที่จะเอาเรื่องเราไม่ว่าจะอัปเดตก็ตามไม่ว่าจะไอที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรายการเมืองไทยเลยก็ตาม
แกสามารถหยิบมาพูดคุยแล้วมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สถานการณ์สหพันธรัฐของเราได้ดีเยี่ยมๆมากๆเลยทำให้เราเกิดจินตนาการตามแล้วก็ได้ข้อเปรียบเทียบนี่แหละค่ะเป็นความรู้ที่สหายเสียท่านพูดเมื่อตะกี้เนี่ยสหายเสียโอเนี่ยพูดเนี่ยคือเหมือนกันนะยายแช่มส่งไปเลยบอกว่าชื่นชมเพราะว่าคุณพูดเนี่ยมันมีจินตนาการเดียวกันเลยเราไม่เคยรู้จักกันอยู่คนละขั้วคนละฝั่งด้วยซ้ำแต่พอมาวันหนึ่งเรามารู้จักกันกลางอากาศนี้ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคือแนวคิดเดียวกันเราตกผลึกแล้วทางความคิดเมื่อเราเลือกสหพันธรัฐแล้วเราก็ฟังสหพันธรัฐเราฟังใครก็ตามที่เอาแนวคิดสหพันธรัฐจากหลายๆประเทศทั่วโลกมาพูดมาบอกความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหลักการปกครองอ่ะเขาเรียกว่าหลักการปกครองที่ไม่ใช่เอาผู้ปกครองมาปกครองเราต้องปกครองตัวเราเองเราต้องเกิดจิตสำนึกของเราเองเราจะสร้างบ้านแปลงเมืองของเราเองอย่างไรมันก็มีตัวอย่างดังนั้นการที่เราจะอยู่ในไม่ว่าภูมิภาคใดก็ตามเราต้องศึกษาก่อนอันดับแรกว่าภูมิภาคเรามีอะไรเป็นตัวเอกมีอะไรที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจมีอะไรก็ตามที่มันเป็นสามารถภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของเรามันเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรมันสามารถจะทำให้เศรษฐกิจมันรุ่งเรืองไปอย่างไรมันเจริญอย่างไรตรงนี้ยายแช่มอยากจะฝากให้เพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนของประเทศไทยเราไปศึกษาจังหวัดของเราให้ดีๆก่อนว่าจังหวัดเรามีดีอะไรอย่าให้พวกมันปกปิดเราทุกวันนี้ไอ้ผู้ปกครองมันไปปกปิดรู้ไหมจังหวัดแถวทางภาคอีสานทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกตอนนี้มันกำลังกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกก็คือหมายถึงเส้นทางที่ขนส่งสินค้าที่มันจะต้องเข้ามาเข้าไปแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านพวกเราต้องกลับไปดูด้วยนะนี่เป็นข้อมูลที่เป็นการบ้านเลยนะยายแช่มถือว่ายายแช่มก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักการที่เราจะลงไปหามวลชนเราจะพูดแต่เรื่องสหพันธรัฐอย่างเดียวโดยที่เราไม่รอบรู้ในเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเราเลยหรือพื้นที่ภูมิภาคภูมิศาสตร์ของบ้านเราเลยไม่ได้นะคะเราต้องได้รอบด้านด้วยแล้วความเชื่อถือมันจะเกิดขึ้นมันจะได้มวลชนไวยายแช่มเชื่อว่าแม้แต่ไอ้พวกข้าราชการที่ทำงานแต่ละหน่วยงานก็ตามมันไม่มีวันที่จะได้รอบรู้ทุกเรื่องเหมือนพวกเราที่เราศึกษาสหพันธรัฐเพราะมันก็ทำงานก้มหน้าก้มตาเอาตามคำสั่งของไอ้เจ้านายที่มันสั่งมาก็คือผู้ปกครองที่มันเป็นทหารเผด็จการอยู่ทุกวันนี้นะการบางครั้งการที่เราอยู่ในกลุ่มเนี่ยทำให้เรารับรู้เลยว่าอ๋อไอ้คนนี้ไอ้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะทหารตำรวจไอ้พวกนี้นะเห็นไหมมันจะมีเร็วๆนี้ที่มันไปอวดเบ่งจะไปปิดร้านโทรศัพท์มือถือเขาอ่ะก็สั่งย้ายไปภาคใต้ยังบอกมีคนมาโพสต์บอกว่าไอ้ยังเฮียตำรวจที่เฮียอย่างนี้ก็ไม่เอานะไม่ต้องเอาลงมาจังหวัดไอ้อะไรนะเขาบอกจังหวัดยะลาหรือตังนี่แหละจังหวัดตังไอ้ตำรวจทางภาคอีสานภูมิอะไรเนี่ยอะไรชัยภูมิอ่ะมันไปเบ่งไปซื้อโทรศัพท์เขาเสร็จแล้วก็มันมีปัญหานิดนึงไปเบ่งจะไปปิดร้านเขาอ่ะเขาก็ถ่ายคลิปมาก็ออกมาเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าไอ้ข้าราชการชั่วๆมันก็จะอยู่ในรัฐบาลชั่วๆดังนั้นถึงบอกว่าบางครั้งเราก็จะไปมองหรือก็ตราบใดที่มันยังเป็นแบบนี้เราก็ยังแก้อะไรไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะทำให้พี่น้องได้สังเกตนะว่าไม่ว่ามันจะเป็นยุคไหนที่มันเป็นยุคที่มันยังมีการปกครองแบบป่าเถื่อนก็คือเผด็จการนะไม่มีวันที่จะไปแก้ไขอะไรได้ตอนนี้ก็คือแนวทางพวกเราก็คือมุ่งมั่นอย่างเดียวสหพันธรัฐเท่านั้นเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะยายแช่มก็จริงๆแล้วก็มีเรื่องที่จะมาไอ้นี่อยู่นะเดี๋ยวนะเปิดดูก่อนเพราะว่าเมื่อตะกี้ก็มีสหายหล่อทักไปยังสหายหล่อด้วยนะคุณแม่แมวโอ้โหก็ยินดีด้วยเนาะกับเพื่อนๆเดี๋ยวอีกหน่อยต่อไปก็คงจะได้ยินเสียงสหายคุณหล่อข้างกล้วยเพิ่นมาส่งเสียงอะไรที่มีความรู้ข้อมูลอะไรใหม่ๆที่สามารถบรรยายให้เพื่อนๆฟังได้เนาะเราก็ไปจุดมายายแช่มก็เวลาเรารู้สึกนะเพื่อนๆว่าเวลาเราคุยกับใครก็ตามที่เขามีแนวคิดที่เราไม่เคยมีที่เราไม่เคยรู้สึกอะเวลาเราคุยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าปลื้มว่าเวลาเราติดอันนี้เรื่องอันนี้เรารู้สึกว่าหัวข้อนี้มันมาเอ๊ะทำไมเราติดเราคิดไม่ออกว่ามันจะขยายความคิดยังไงจะขยายแนวคิดยังไงพอเรามีเพื่อนแบบนี้เราก็บอกทักไปหลังไมค์อยากรู้ว่าอันนี้มันจะขยายแนวคิดยังไงแล้วเพื่อนตอบได้อะเรารู้สึกปลื้มนะเรารู้สึกว่าเพื่อน
เพื่อนคนนี้มีคุณค่าน่ะคือทักไปเมื่อไหร่แล้วเราได้ประโยชน์จากเพื่อนน่ะคำว่าประโยชน์นี่หมายถึงว่าเราจะเอาประโยชน์นั้นไปขยายมวลชนต่อนะคะไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์หวังผลประโยชน์อะไรในแง่อื่นนะคะก็คืออย่างนี้แหละค่ะการที่เราได้เข้ามาฟังรายการเนี่ยบางครั้งไม่คิดหรอกว่าฟังวันนี้วินาทีนี้จาก1นาทีถึง20นาทีข้างหน้าจะมีอะไรอ่ะมันเดาไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรามาฟังแล้วเราได้เพื่อนที่แบบมีแนวคิดดีๆแล้วก็มาแชร์กันแบบนี้ก็รู้สึกว่าเนี่ยคือการทำงานแล้วมันก้าวหน้านะเปิดสถานีแล้วไม่เสียเวลาเปล่านี่แหละค่ะคือมีความรู้สึกแบบนี้ก็เลยว่าใครก็ตามที่พยายามจะมาสกัดจะมาdiscredit นะคะไม่ว่าจะคุณแม่แมวก็ตามหรือใครก็ตามที่ถูกพวกนั้นคนพวกนั้น discredit นี้ยายแช่มถือว่าไม่ให้ราคาเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปให้ราคานะคะในเมื่อเราเลือกแล้วนะคะคนพวกนั้นกลายเป็นว่าถมน้ำลายขึ้นฟ้าแล้วก็ไปเก็บมากินน้ำลายตัวเองกินเข้าไปเนี่ยคิดแบบนี้แล้วกันดังนั้นคือไม่ฟังไม่ว่าใครจะไปแชร์อะไรมาให้ฟังหลังไมค์ยายแช่มก็ไม่สนใจนะคะมีความรู้สึกว่าเราเดินหน้าเวลาเรามีค่าเวลาทุกนาทีตอนนี้รู้สึกมีค่ามากๆเพื่อนๆ เป็นไหมรู้สึกว่าวันหนึ่งทำไมมันตื่นเช้ามาแล้วมันค่ำไวๆอ่ะทำอะไรยังไม่ทันได้เยอะแยะเลยค่ำไวมากๆเลยทำงานมวลชนนี้ทำแบบทำเพื่อนๆบางคนอาจจะถามว่าเธอทำยังไงเธอไปคุยแล้วทำไมผู้หญิงปฏิเสธผู้ชายกับไม่ปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยยายแช่มกับมีความรู้สึกว่าไม่รู้สิไอ้คนที่มันปฏิเสธก็ปล่อยมันไปไอ้คนที่ปฏิเสธมันจะมีหลายข้อแม้คือข้อแม้เยอะอ่ะไอ้พวกที่เงื่อนไขเยอะๆอ่ะปล่อยมันไปค่ะไอ้พวกเนี้ยนะคุยอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาเรียกว่าคนมันไม่ฟังอ่ะมันคิดว่ามันเก่งอ่ะมันคิดว่าน้ำมันเต็มแก้วอ่ะคือบางครั้งเราพูดอะไรเออใช่ดิเธออยู่ต่างประเทศนี่อ่ะเงื่อนไขอ่ะพอพูดไปอีกสักประโยคเออใช่ดิเออฉันมันคนจนๆอ่ะธรรมดาคนนึงอ่ะมันจะไปทำมวลชนอย่างเธอได้ไงนี่ไงเงื่อนไขที่สองอ่ะพอคุยไปอีกสักพักนึงโอ๊ยทำไม่ได้หรอกยากนี่เห็นไหมเงื่อนไขที่สามพออีกสักพักนึงมีความรู้สึกว่าแค่จะคุยกับเพื่อนแต่ละคนนี่รู้สึกว่ามันหายใจหายคอแบบเหมือนคนมันไม่กล้าเดินไปในที่มืดอ่ะเพื่อนๆเข้าใจไหมคือพอรู้ว่ามันมืดข้างหน้าปุ๊บนี่กูไม่เดินแล้วอ่ะกูไม่รู้จะเจออะไรอ่ะทั้งๆที่มันก็มีทางแคบๆมีถนนให้เดินนะเนี่ยคนแบบเนี้ยคือเงื่อนไขเยอะมากดังนั้นเราก็บอกว่าคนแบบนี้ให้มันผ่านไปก่อนเพราะมันมีคนที่พร้อมจะเซเยสเซโนเซโนก็คือไปเลยผ่านเลยและไอ้พวกเงื่อนไขเยอะๆนี่คือประเภทแบบไม่ต้องพูดละเสียเปลืองน้ำลายนะเปลืองน้ำลายแล้วคนที่มันโอเคเนี่ยคือคนที่เขามีความคิดอันดับแรกเรายกนิ้วเรานิ้วชมเขาเลยว่าไอ้คนที่เวลาเราพูดเรื่องราวอะไรที่มันเกี่ยวกับบ้านเมืองแล้วมีความรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมด้วยอ่ะไม่เห็นแก่ตัวไอ้พวกประเภทที่แบบรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอ่ะปล่อยมันไปไอ้พวกประเภทนี้คำพูดแบบนี้อย่างที่บอกนั่นแหละคือคนเห็นแก่ตัวนะไอ้คนที่ชอบมีข้ออ้างว่าโอ้ยคนตั้งเยอะแยะ70ล้านคนเธอจะไปชวนคนพวกนั้นมาได้ยังไงไอ้คนพวกนี้ก็คือพวกที่ประเภทไม่เคยทำงานฟังอย่างเดียวนะคะฟังอย่างเดียวแถมฟังแบบมั่วๆด้วยนะเขาเรียกว่าฟังทุกคนอะฟังทุกคนแต่คุณไม่ตัดสินใจสักคนอะนั่นแหละไอ้คนแบบนี้ก็ไม่ต้องไปฟังมันนะพวกนี้ก็ไม่ต้องไปชวนมันนะเสียเวลาปล่อยมันนะปล่อยให้มันนั่งฟังอย่างนั้นแหละเสียเวลามันนี่คือแนวคิดที่ยายชั้นมีความรู้สึกว่าการไปชวนคนประเภทเงื่อนไขเยอะๆนะอย่าทำเสียเวลานะคะคือเรามีคนที่เขาพร้อมที่จะทำอยู่แล้วนะพอเราได้คนที่เขาพร้อมที่จะทำอยู่แล้วทำอย่างไรให้คนที่เขาพร้อมที่จะทำมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำงานต่อเหมือนอย่างที่เราได้เราทำได้อย่างไรเราอยากให้คนที่เราไปพูดไปเขาเรียกไปแนะนำแล้วเขาเห็นด้วยเขาอยากทำให้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆมันจะกระเถิบไปนะคะแล้วข้อมูลเหล่านี้มันจะกระจายไปไวการที่เราได้แล้วเราทิ้งเราไม่ไปติดตามแสดงว่าเราทำงานไม่ได้คุณภาพนะคะยายแช่มอยากแนะนำอย่างนี้การทำงานคุณภาพคือเราต้องเกาะติดไว้เลยสมมติว่าเราได้5คนหรือ10คนเราต้องเกาะติด5คน10คนนั้นไว้ให้ได้คุณภาพให้ได้อย่างที่เราทำอย่างที่เราเป็นอย่างที่เรารู้สึกเรารู้สึกอย่างไรเราอยากจะไปยัดความรู้สึกอย่างนั้นให้เขาถ้าเราได้คนที่มีคุณภาพแบบนี้แล้ว
นะคะนี่คือวิธีทำงานที่เราจะทำมวลชนได้เป็นกลุ่มแล้วแน่นหนาไม่ไปซ้ายไปขวาไม่ไปหลงพัดจับพัดจับผูไปหลงไอ้คนที่ชวนเราไปเลือกตั้งนะคะนี่แหละค่ะคือการทำงานที่เกาะกลุ่มกันแล้วได้ประสิทธิภาพเราจะตื่นเช้ามาเราจะมีความรู้สึกว่าเออวันนี้เราได้เอาอะไรไปป้อนข้อมูลให้ในกลุ่มที่เราไปทำมวลชนอะไปตั้งกลุ่มอะนี่แหละคือการทำงานทุกเช้าเราจะมาตรวจสอบว่าในไลน์วันนี้เราได้เอาข้อมูลของคนนี้ไปวางให้หรือยังแล้วเราได้ไปพูดคุยต่อเนื่องหรือยังเพราะเราจะไม่ให้เขาหลับเราจะให้เขาตื่นตลอดเวลานี่แหละค่ะคือการทำงานมวลชนนะคะแล้วเราจะก้าวหน้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีพลังตัวเราจะพองใหญ่เพราะเรารู้สึกว่าฉันได้ทำงานมาถึงระยะหนึ่งแล้วแน่นอนตรงนี้แหละคือคำตอบเราว่าเมื่อไหร่นะคะการที่คุณถามว่าเมื่อไหร่คุณยังถามอยู่เมื่อไหร่แสดงว่าคุณยังทำมวลชนยังไม่ได้เยอะคุณต้องขีดเส้นรอบวงตัวของคุณก่อนว่าคุณได้กี่วงแล้วนะคะถ้าคุณยังได้แค่วงเดียว2วงอันนี้มันก็ยังเป็นปัญหาเป็นคำถามอยู่ใครถามคุณก็จะยังไม่มีความมั่นใจแต่ถ้าเราทำได้10คนแล้ว10คนนั้นมีคุณภาพเหมือนเราคล้ายๆเรามี power เมื่อไหร่เมื่อนั้นประกาศเลยเชื่อไหมเมื่อวานก่อนยายแช่มไปตลาดนะก็อยู่ๆเนาะเราก็ไปซื้อส้มตำไก่ย่างในร้านแม่ค้าที่เขาก็เคยเห็นเรารู้จักเราสมัยที่เราออกไปคือเขาก็เสื้อแดงอะอย่างที่บอกอะอยู่มาวันนึงเขาก็บอกคุณยายหายไปไหนเนาะทำไมแบบมันเงียบแบบนี้เนี่ยเชื่อไหมวันนี้หนูขายเปิดร้านมาตั้งแต่เปิดมายันจะ2 ทุ่มอยู่แล้วเพิ่งจะได้500เองทำไงดีเนาะลูกก็เรียนปริญญา2 คนทุกวันนี้รู้ไหมว่าหนูเนี่ยต้องกู้หนี้รายวันอะเนี่ยค่ะทั้งที่เขาขายส้มตำพ่อแม่ลูกแล้วก็น้องสาวลูกอีก3 คนช่วยกันทั้งครอบครัวเป็นความจำเป็นเป็นสภาวะจำยอมที่เขาแบบคือต้องทำอ่ะต้องทำทุกวันอ่ะแต่พอเขามาบ่นอย่างนี้กับเรามาจับไม้จับมือกับเรามันได้โอกาสกูละเว้ยยายแช่มก็เลยพูดไปเลยว่ารู้ไหมว่าทุกวันนี้ยายแช่มไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเห็นไม่ได้ทำงานอย่างพวกเธอทำฉันก็ทำงานอีกแบบนึงนะก็เลยว่ามันเขาเรียกว่าอดกั้นหรือว่ามีความจากสภาวะที่เราเคยต่อสู้ตอนเสื้อแดงแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จเรายังขับเคลื่อนอยู่เรายังทำงานอยู่นะเราก็พูดให้เขาฟังอย่างเงี้ยเขาก็โอ้โหมาเขย่าตัวเราเลยบอกจริงเหรอแล้วน้ำตาจะคออ่ะยังมีกลุ่มแบบนี้ยังไงจะได้ฟังไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะการที่เราไปตรงไหนแล้วเราไปแล้วมันเจอสภาวะที่มันแบบเก็บกดจริงๆเขาบอกว่าทั้งตลาดเนี่ยถ้าสมมุติยายฉันก็เลยพูดเลยเอานะถ้าเธอรู้ว่าฉันกำลังเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วมีเพื่อนๆอีกเยอะแยะมากมายเป็นล้านที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่แบบนี้วันหนึ่งถ้าเรามากระซิบบอกเธอเดินเธอสามารถเดินบอกแม่ค้าทั้งตลาดได้ไหมว่าสมมติวันพรุ่งนี้ฉันจะชูธงสาพันธรัฐแล้วนะเธอทำได้ไหมบอกมาเลยเขาบอกขอให้บอกเลยคนในตลาดนี่มันอัดอั้นสุดจะทนแล้วนะเขาพูดคำนี้อ่ะเชื่อไหมในแช่มก็เลยมีความรู้สึกว่านี่ไงการทำมวลชนเราออกไปไหนเราสามารถทำได้ตลอดมันอยู่ที่ใจเราเปิดไหมเราเตรียมพร้อมไหมความพร้อมเรามีนะแล้ววันนั้นเลยแช่มไอ้ลูกสาวเขานี่วิ่งมาลือล้นจะทำให้แน่เลยอ่ะแล้วก็เปิดเลยก็ได้แล้วคนฟัง YouTube เพิ่มอีกแล้วช่องแม่แมวเนี่ยค่ะคือการทำงานนะคะคือทุกคนเนี่ยอยู่ที่ไหนทำได้หมดขอให้เราเปิดใจเราเอาตัวเรานี่แหละเข้าไปบอกเขาคืออย่างเนี้ยแหละค่ะคือเราก็มันเสียเวลาไม่ใช่มองว่ามันเสียเวลาเราพัฒนาความคิดเราเอาความคิดของเราหรือเอาประสบการณ์ของเราเอาอะไรก็ตามที่เราต้องมั่นใจว่าเรามีข้อมูลดีๆไปเปิดนี่แหละค่ะมันมีความยายแช่มก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราขายของดีให้เขาอ่ะเหมือนเรามีของดีไปฝากเขาอ่ะถามว่าใครมั่งอ่ะไม่เอาของดีๆแบบนี้ในเมื่อเขารู้อยู่ว่าประเทศไทยตอนนี้มันเละเทะทุกอย่างเลยความอัดอั้นตันใจตอนนี้มันมาพร้อมแล้วยิ่งตอนนี้หน้าฝนแล้วด้วยเนี่ยมันจะมาพร้อมความชิบหายเลยนะคนที่เป็นแม่ค้าขายของไม่ว่าจะเป็นขับรถมอเตอร์ไซค์แท็กซี่อะไรทั้งหลายแหละตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากสุดๆลงทุนไปแล้วข้าวของ
ปียกหมดฝนมาพาแผงระเนระนาดขายของไม่ได้แล้วยังขาดทุนอีกต่างหากแต่พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาเงินมาขายใหม่อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ขายตลาดมันก็ปรับอีกนี่คือคำกรรมของแม่ค้าคนไทยชาวไทยตอนนี้นะคะที่เขาระบายมาพังพูมานี่รายวันนี้ท่วมหัวขายเห็นขายดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขายแล้วได้กำไรนะคะพี่มีแต่ส่งนี่รายวันนี่คือปัญหาหมักหมมเรารู้ปัญหาแบบนี้เราเอามาพูดแบบนี้แล้วเราอธิบายให้เขาว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอยากจบประเทศนี้เป็นแบบนี้คุณต้องคว่ำมันเลยนะคุณต้องออกมาคว่ำมันทำยังไงออกยังไงต้องไปแบบเดิมไหมนี่คือคำถามที่เขาพังผูไม่ต้องคุณอยู่กับที่คุณอยู่อย่างเงี้ยคุณรอคุณฟังเหมือนอย่างที่เราฟังนะเมื่อไรเมื่อนั้นนะไม่ต้องบอกว่าช้าหรือเร็วก็เนี่ยคุณทำงานทุกวันคุณฟังทุกวันคุณก็คิดไต่ตองไปด้วยว่าการที่คนมันเพิ่มขึ้นทุกวันน่ะวันละร้อยวันละพันวันละหมื่นเนี่ยมันจะเร็วไหมอ่ะเพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนพอกล้าพอรู้แล้วมีข้อมูลแล้วกล้าเหมือนที่สหายพูดบอกว่าผมตรงไปตรงมานะอ้าวดิฉันก็บอกว่าดิฉันก็ตรงไปตรงมาการตรงไปตรงมานี่แหละมันทำให้คนที่ไม่กล้าตรงไปตรงมามันก็ตัดชึ่งอ่ะมันบอกครับคำว่าตรงไปตรงมายังไงก็ตรงไปตรงมามันไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ใช่ตรงไปตรงมาจะไปฝ่าไฟแดงไม่ใช่นะก็ตรงไปตรงมาเอาข้อมูลตรงอ่ะอะไรที่มันเป็นเรื่องตรงกล้าพูดหน่อยอะไรที่คุณคิดแล้วคิดอีกว่ามันเป็นความคิดที่ดีคุณพูดออกไปคุณกล้าพูดไหมถ้าคุณกล้าครั้งแรกครั้งที่สองที่สามคุณจะกล้าแล้วเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆคุณคุณคิดไหมว่าคุณจะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เขายอมรับคุณสักกี่คนคือถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนดีพอเป็นคนมีจริยธรรมพอมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมพอเราพูดอะไรไปอย่าไปคิดแต่ว่าคนจะมาพูดมาโจทย์มาขันหรือมาว่าอะไรเราไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นนะคะตราบใดที่เราจะพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสถานการณ์ที่มันควรจะพูดยายแช่มก็อยากจะพูดเรื่องหนึ่งนะเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้ที่บอกว่าวัฒนธรรมของคนไทยอะนะยันวันนี้ยายแช่มก็ไปดูคลิปหนึ่งอะนะพอเอิญเปิดไปมันอยู่ในเฟซของคนไทยนี่แหละมันแชร์มาประเทศอะไรไม่รู้แต่คงจะเป็นทางโซนยุโรปโซนฝรั่งนั่นแหละขับรถไปแล้วก็ไปจอดติดไอ้ทางที่กั้นทางรถไฟเนาะและคันหน้าเขาก็ไอ้คนที่ขับรถคันหน้าเขาก็โยนเศษขยะออกนอกข้างทางเนี่ยค่ะและไอ้คันที่ตามหลังมาจอดเทียบก็เปิดประตูลงไปเลยค่ะแล้วก็ไปยืนชี้โวยวายมาแล้วก็ชี้ไปที่กองขยะนะอันนี้ไม่ได้ยินเสียงนะมันเป็นภาษาต่างชาติไม่ได้ยินเสียงมีแต่ภาพและไอ้คนที่ขับรถคันหน้าก็รีบเปิดประตูลงมาแล้วก็วิ่งไปเก็บขยะตัวเองเลยเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เป็นเมืองไทยมันจะโดนไหมเนี่ยเป็นเมืองไทยเนี่ยทำอย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเราดูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนไทยป่านี้มึงไม่รู้โดนลูกปืนเข้าไปแล้วมั้งเนี่ยเราอยากให้ประเทศเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างนี้เหรอถ้าตราบใดที่มันยังเป็นระบอบแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่ฝรั่งไม่กติกาสังคมนี่ต้องมาก่อนนี่แหละค่ะคือเมืองที่เขาเป็นเมืองดินแดนแห่งความก้าวหน้าพัฒนาแล้วนะก็คือการยอมรับกติกาสังคมนี่มาอันดับหนึ่งคุณทำผิดปุ๊บมีคนเห็นปุ๊บลงไปทักโจทย์ชี้ปุ๊บนี่คุณต้องไปทำเลยนะคุณต้องไปเก็บขยะขึ้นมาเหมือนที่รถกลับไปบ้านเลยที่เดิมเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแบบนี้เราอยากได้ไหมแล้วก็มีฝรั่งที่เขามารีไทร์ที่เมืองไทยนะคะยายแจ้มก็บังเอิญมีเพื่อนแชร์มาแล้วก็นานแล้วเมื่อประมาณเดือนต้นเดือนนั่นแหละเขาบอกว่าฝรั่งครอบครัวเนี้ยมาใช้ชีวิตรีไทร์กับภรรยาที่เมืองไทยน่าจะอยู่อาศัยแถบภาคอีสานตอนบนหรือตอนล่างนี่แหละค่ะริมแม่น้ำโขงอะนะคะเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันมาวิ่งมาเดินเรียบแม่น้ำโขงเสร็จแล้วเขาก็เห็นขยะเขาก็บอกเมืองเขาทำไมมันขยะเยอะขนาดนี้เขาก็เลยเดินเก็บขยะนะเป็นตัวอย่างให้ชุมชนนั้นดูทุกวันน่ะเดินเก็บมาร่วม3เดือนคนก็มาถ่ายรูปเขาแล้วก็เอาไปลงเฟซแล้วก็ชมโอ้โหเป็นไม่รู้หลายร้อยวิวเหมือนกันน่ะแต่การที่เขาเดินเก็บขยะทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ว่าขยะมันจะหมดทุกวันนะก็มีขยะให้เขาเก็บทุกวันนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นว่า
วัฒนธรรมอันนี้ฝรั่งคนที่เขาอยู่เมืองที่เป็นวัฒนธรรมดีๆเขาไม่ทิ้งเศษขยะเกินการเมื่อกี้แม่แมวพูดถึงเรื่องนกพิราบนะที่บอกว่าทำไมถึงไม่มีนกพิราบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็นี่แหละค่ะแม้แต่ขยะนะคะอย่าพูดเลยก็นกพิราบมันก็จะมากินอาหารตามเศษขยะนี่แหละค่ะนะเพราะว่ามันเขาทิ้งเศษขยะลงข้างทางตลอดไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ตรงไหนมันก็เลยกลายเป็นว่าคนกับสัตว์ก็อยู่ร่วมกันได้ทุกอย่างหมูหมากาไก่นกมาสารพัดเลยล่ะค่ะนะคะนี่แหละค่ะลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครในโลกฝรั่งท่านนั้นก็เลยโพสต์ลงไปใน Facebook ว่าตั้งแต่วันนี้เขาเก็บขยะมา3เดือนแล้วนะคะแต่ว่าขยะก็ไม่เคยหมดไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีคนไทยคนไหนจะมาเดินตามเขาเก็บขยะเลยเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปเขาจะไม่เก็บขยะอีกแล้วปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าตราบใดที่เขาเก็บอยู่ทุกวันขยะก็ไม่เคยหมดและแถมคนที่เข้ามาชื่นชมก็ชื่นชมเพียงอย่างเดียวนี่แหละค่ะมันสอนอะไรคะมันก็สอนให้รู้ว่าไอ้คนไทยเนี่ยนะมันอย่างที่บอกอ่ะมันก็มักง่ายตลอดการความมักง่ายอันนี้แหละค่ะถึงบอกว่าคุณจะมีกฎหมายกี่มาตราออกมาก็ไม่มีทางที่จะทำให้กฎหมายมันเป็นกฎหมายนะคะแค่วัฒนธรรมค่านิยมของการรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมของคุณยังทำไม่ได้เลยฝรั่งมาเดินทำให้ดูเป็นเดือนๆคุณก็ยังไม่คิดคุณก็ยังไม่เก็ตก็มีฝรั่งหนุ่มๆเดินขึ้นไปดอยสุเทพเหมือนกันเดินเก็บไอ้ขยะข้างไอ้ราวพญานาคนะก็มีคนถ่ายรูปมาก็บอกโอ้คนหนุ่มพ่อหนุ่มคนนี้น่าชื่นชมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นขณะเดียวกันเขาเก็บขยะไปคุณก็โยนขยะไปเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยคือประเทศไทยยายช่ำถึงได้บอกว่าเนี่ยล่ะจริงๆแล้วให้ไอ้ชาติอื่นมันมาครอบครองประเทศไทยไปตั้งแต่ปีที่แล้วซะก็สิ้นเรื่องมันจะได้มักง่ายมันเป็นยังไงมันก็เลยทำให้เรามองอะไรแล้วเราก็มองเห็นแล้วแบบอ๋อความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะนี่มันไม่ใช่ว่าเรามองว่าเป็นอะไรที่มันแบบน่ารังเกียจไปหมดนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าเกินไปหรอกถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้คือสังคมมันต้องอยู่ร่วมกันด้วยกติกาถ้ากติกาสังคมมันไม่เป็นกติกาผู้นำผู้ปกครองมันมักง่ายมันพากันทำอะไรที่แบบว่ามีอภิสิทธิ์ชนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นถึงได้บอกว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในสภาพสังคมที่เรายอมรับนี่แหละค่ะมันจะเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆไปก่อนถึงบอกว่ามันเราไม่ต้องไปฟังอะไรคำสั่งหรือกฎหมายอะไรที่ข้างใครมาเขียนให้เราถ้าเราเป็นคนหัดที่จะแบบยอมรับวัฒนธรรมหรือค่านิยมอะไรที่มันดีๆเราสามารถสร้างของเราได้นะก็เลยฟังแล้วก็อยากจะต่อยอดแล้วก็มีท่านหนึ่งที่บอกว่าไอ้เราจะทิ้งไอ้เรื่องราวแบบนี้ไปได้อย่างไรก็ถ้าเกิดเราเป็นสาธารณรัฐนะทุกอย่างเรื่องราวที่เรารู้ความชั่วความเลวของกษัตริย์หรือไอ้ระบอบต่างๆที่มันสั่งผู้ปกครองมันนึกจะเอาใครมันก็ย้ายผู้ว่าคนนั้นมาอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้โดยที่เราไม่ได้เลือกมันมาแล้วเราก็ต้องมาขึ้นทำพิธีต้อนรับขับสู้มันยิ่งกว่าไอ้เจ้านายโคตรพ่อโคตรแม่มันอยู่ในตระกูลอยู่ในล้วนอยู่ในวังอย่างเงี้ยนะไม่รู้มันมาจากไหนอยู่ๆอ้าวผู้ว่าคนไหนมากูก็ต้องกราบกูก็ต้องไหว้กูก็ต้องเข้าไปสู่พบกูก็ต้องไปทำความรู้จักมึงอ่ะเนี่ยแล้วถามว่าเวลามันมาอยู่มันรู้ไหมว่าภูมิลำเนาที่เราอยู่มันมีวัฒนธรรมมีค่านิยมมีประวัติความเป็นมายังไงมีอะไรที่เป็นที่หวงแหนแล้วจะต้องมาเชิดมาเขาเรียกพัฒนามันไม่สนหรอกมันไม่แค่มาทำตามพิธีมันได้รับมอบหมายให้ลงไปเยี่ยมตรงนู้นตรงนี้มันก็ไปเป็นพิธีแล้วเราก็ถ่ายภาพยายแช่มอยากจะพูดนะว่าเพจของจังหวัดเรานะเพื่อนๆเพจเดี๋ยวนี้มันมี Facebook มันมีอะไรที่เป็นสื่อเข้าไปนะเพื่อนๆเข้าไปสังเกตการเข้าไปดูเราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเราคุณอยู่ตำบลใดตั้งแต่ตำบลบางทีมีหมู่บ้านด้วยนะเพื่อนๆตั้งแต่ตำบลหมู่บ้านอำเภอมันจะมี Facebook หมดเลยนะคะมันจะมีเพจที่ให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ความเคลื่อนไหวของคนที่ทำหน้าที่ในชุมชนของเราเพื่อนๆ เข้าไปกดถูกใจแล้วไปติดตามดูว่ามันมีอะไรให้เราสอดส่องไหมมันมีอะไรให้เราสามารถที่จะสอดส่องเข้าไปรู้ได้ว่ามันมีใครมันทำหน้าที่อะไร
คนพวกนี้มันมาอย่างไรไปอย่างไรนะมันมาถูกต้องไหมมันมาโดยคำสั่งใครสามารถเข้าไปศึกษาได้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐจะดียิ่งขึ้นไปนะยายแช่มก็ตอนนี้ก็ศึกษาเหมือนกันว่าภูมิลำเนาของตัวเองตอนนี้มันมีใครบ้างใครทำหน้าที่อะไรวันนึงแค่แต่ละวันนี้ก็แทบจะศึกษาไม่ทันแล้วนะคะถึงบอกว่าทำไมเวลามันหมุนไวจังอะมันค่ำไวจังอะเพิ่งจะตื่นมาเพิ่งจะได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเพิ่งจะได้เข้าไปดูหน้าไลน์เช็คไลน์แล้วก็เช็คข้อมูลของเพื่อนๆกลายเป็นว่าโอ้โหค่ำเร็วจังเลยเนาะทำไมเรายังไม่ได้ดูข้อมูลเอาไปแชร์ในห้องที่เราทำมวลชนเลยนะนี่แหละค่ะคือการทำงานเราเรียนรู้ในหมู่บ้านเราก่อนในตำบลเราก่อนเรารู้เราดูหน้าตามแล้วก็กาไว้ว่าใครที่มาแล้วเป็นคนตรงไปตรงมาเห็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองสำคัญอันดับหนึ่งใครที่เข้ามาฉกฉวยเอาผลประโยชน์แล้วก็อยากจะเอามาธุรกิจเขาเรียกว่าแอบแฝงหรือว่าเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะทำอะไรที่แบบทำหน้าที่แต่ว่าเอาธุรกิจของตัวเองอ่ะเขาเรียกว่าบังหน้าเอาหน้าที่มาบังหน้าเอาตำแหน่งหน้าที่มาบังหน้าเนี่ยคุณไปดูไว้เลยถ้าคุณดูไว้แบบนี้เนี่ยคุณจะได้ทำงานในลักษณะเชิงลุกวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่ที่จะได้มาอยู่ฝ่ายเราใครกันแน่ที่จะถูกถีบออกไปนะตรงนี้แหละคือข้อมูลหลักๆคือมันดีมากๆเลยอยู่ๆเราก็มี3ทหารเสือเอาข้อมูลแบบนี้มาบอกเราอยู่ๆเราก็มีคนที่อย่างคุณสุกิจเอาข้อมูลที่แบบอะไรที่มันทันโลกทันสมัยมาบอกเราแล้วก็ทำให้เราได้รับรู้ว่าอย่างตอนนี้ยายแช่มก็ไหนก็จะพูดแล้วแม่แมวเออโทษที่แทรกนิดนึงก็คำว่าเอาข้อมูลคนโน้นคนนี้อย่างคุณสุกิจหรือสามทหารเสือนะคะก็คืออยู่คนละทิศละทางแล้วไม่เคยติดต่อกันไม่เคยรู้จักกันโดยส่วนตัวนะคะก็คือแต่ว่าเขามีจิตใจอย่างหนึ่งคือที่เหมือนกันก็คือจิตใจอยากช่วยชาติเพราะเขามีความรู้ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเอาความรู้ตรงนี้มาให้อย่างเงี้ยค่ะอย่างสามทหารเสือเหมือนกันที่จริงนะคะเขาแบบว่าเขารู้เยอะรู้ลึกแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์หรืออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นแหละสิ่งที่เขาทำแล้วก็เห็นแนวทางของลุงเนี่ยมันชัดเจนแล้วถูกต้องเนี่ยต้องแนวทางนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเขาถึงได้มาช่วยตรงนี้นะคะเอาข้อมูลมาให้แล้วคุณสุกิจเนี่ยเขาก็เห็นว่าเขามีความสามารถที่ว่าเพราะว่าเขาอยู่ประเทศที่เป็นสหพันธรัฐอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็เอาความรู้ตรงนี้มาให้นี่แหละค่ะแต่ละคนก็มีที่มาที่ไปแบบนี้นะคะว่าเขามาด้วยใจจริงๆแต่ละคนแล้วก็ไม่เคยได้คุยกันเป็นส่วนตัวหรืออะไรเลยทั้งนั้นใช่แมวมันเดี๋ยวฉันมองว่ามันเหมือนเป็นเขามาเปิดประตูมาแง้มประตูในสิ่งที่มันปิดมานานให้พี่น้องมวลชนที่เราตกผลึกแล้วเราอยากเป็นสาพันธรัฐแล้วเราอยากทำมวลชนแล้วให้รู้วิธีว่าจะทำอย่างไรจะทำมวลชนอย่างไรตามที่เราถนัดก็เลยมองว่านี่แหละคือคนที่เอาเครื่องไม้เครื่องมือของคำว่าสาพันธรัฐมาวางไว้ให้เราอยู่ที่เราจะหยิบอะไรไปทำงานตรงนี้แหละค่ะประเด็นนี้แหละยายแช่มอยากจะสื่อเพื่อนเราก็เลยมีความรู้สึกว่านี่ค่ะข้อมูลล้วนๆเป็นความคิดล้วนๆที่จะไปพิชิตใจมวลชนที่เขายังไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยให้เขาเปิดใจแม่แมวไหนๆก็พูดแล้วยายแช่มอยากจะวันนี้อยากจะชวนเพื่อนเปิดประเด็นว่าภาคอีสานเรานะภาคอีสานเราเป็นภาคที่มีความอดทนอดกั้นมานานมากๆในเรื่องถนนหนทางเวลามีเทศกาลน่ะคนอีสานจะเป็นคนที่ลำบากที่สุดในการเดินทางกลับสู่มาตุภูมิกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนอย่างเขาเรียกว่าทุลักทุเลทุกครั้งเห็นไหมข่าวเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่พี่น้องเดินทางระยะเส้นทางจากกรุงเทพไปภาคอีสานเป็นวันวันเนี่ยค่ะอันนี้พี่น้องอดทนได้อย่างไรเส้นทางถนนหนทางทำไมมันไม่ทำให้เราทำไมมันไม่แบ่งเป็น2สาย3สายโยงใยเหมือนอย่างที่คุณสุกิจซูมให้ดูในแผนที่ประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศนี้เขามีถนนโยงใยเป็นใยแมงมุมเลยอ่ะแต่คนอีสานทนได้อย่างไรเรามาเปิดประตูสู่อีสานใหม่กันเถอะเราเอาตรงเนี้ยเอาเกณฑ์เนี้ยเอาความลำบากของพี่น้องเราเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเอาเงื่อนไขเนี้ยนะมากดดันว่าเราจะทำอย่างไรไม่ใช่มึงจะมา
คือเราต้องเป็นคนเรียกร้องเราต้องเป็นคนทำต้องเป็นคนขอไม่ใช่พวกมันเอามาหยิบยื่นให้เอามายัดเยียดให้ถ้าแค่ถนนสี่เลนเนี่ยมันยังปล่อยให้เรามาแบบเกือบชั่วอายุคนเถอะแม่แมวจำได้ว่าเดินทางมากรุงเทพกับภาคอีสานนี่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเส้นเดิมอะเส้นทางเส้นเดิมที่เราจะต้องไปแออัดเส้นทางไปโคราชประตูสู่อีสานเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันไม่มีทางที่จะไปทางอื่นแล้วไปสู่อีสานเหรอทำไมจะต้องโคราชทุกคนเดินทางโคราชไอ้ตรงนี้แหละค่ะแต่ถามว่าโคราชมันจะเป็นเมืองเจริญที่มีเศรษฐกิจดียิ่งใหญ่เหมือนแถบทางด้านจังหวัดอื่นไหมอาจจะเปรียบเทียบว่าทางภาคใต้ภาคเหนือสุดเป็นไหมถึงขนาดนั้นไหมก็ไม่นะก็ยังได้น้อยอยู่เหมือนกันนะรู้สึกว่าภาคอีสานโคราชก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะมันไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำมั้งถึงหรือเปล่าที่ไอ้งบประมาณเศรษฐกิจปี61ที่คุณสุกิจเอามาให้ดูอะค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะว่าเรามีห้องทำงานอีสานตอนบน04เนาะตอนนี้ยายแช่มก็คอยมองว่าเมื่อไหร่จะมีอีสานตอนใต้มั่งอีสานตอนใต้มีห้องทำงานหรือยังคะเพื่อนๆอยากจะจุดประกายนะให้เราลุกขึ้นมามีพลังการต่อสู้ที่มันแข็งแกร่งด้วยกันนะอีสานตอนบนตอนนี้มีน่าจะมีสมาชิกประมาณเกือบ50คนละครึ่งร้อยละอันนี้คือหมายถึงว่าห้องทำงานจริงๆนะการทำงานนี่คือหมายถึงว่าคุณต้องทำงานเป็นกระบวนการเป็นลักษณะที่เหมือนเราทำได้เราก็อยากจะให้เพื่อนๆทำได้อย่างไรนั้นค่อยไปว่ากันค่อยไปคุยกันอยากเห็นอีสานตอนใต้บ้างนะคะตั้งแต่แถบนี่แหละโคราชมานี่แหละมาถึงใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละตั้งกลุ่มเถอะนะคะยายแช่มหวังว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภานี้เป็นต้นไปนะจะเป็นต้นเดือนที่เปิดประตูสู่อีสานแล้วก็เปิดประตูชาวสาพันธรัฐไทยนะคะร่วมใจกันภาคอีสานตอนล่างกับตอนบนนะคะหวังว่านะคะจะมีห้องทำงานภาคอีสานตอนล่างนะคะแล้วก็มีสมาชิกตั้งเลยนะคะสมาชิกเพราะว่ายายแช่มเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนๆเนี่ยทุกๆคนที่เข้ามาในนี้ต้องรู้ตัวตนตัวเองว่าตัวเองอยู่ภาคอีสานตอนล่างหรือตอนบนตั้งกลุ่มนะคะตั้งกลุ่มทำงานเราจะได้มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงจะเรียกว่าครึ่งปีแล้วนะคะจะได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เดินไปด้วยกันเราจะไม่แวะข้างทางเราจะไม่ไปสนใจกลุ่มไหนก็ตามที่มันชวนเราไปเลือกตั้งที่มันชวนเราถอยหลังลงคลองแล้วก็ไม่ต้องไปฟังกลุ่มใครก็ตามที่พูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับพรรคนู้นพรรคนี้พรรคโน้นจะจับกับพรรคนี้พรรคนั้นจะมาจูบปากจะมาตูดจูบตูดกันนะเราไม่สนใจนะคะเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคือเราถือว่าคนพวกนั้นเงื่อนไขเยอะนะยายแช่มถือว่าคนพวกนั้นเงื่อนไขเยอะคุณไม่เลือกสักทีคุณก็จะวังวนอยู่ที่เดิมเราก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นศัตรูนะแต่วันหนึ่งอย่างที่คุณแม่แมวบอกว่าคนเรามันอาจจะยากนิดนึงก่อนที่จะมาเข้าใจกันแต่ตราบใดที่คุณมีจุดยืนเดียวกันคุณมีผลึกตกผลึกเดียวกันว่าคุณเอาสาพันธรัฐไม่ล้มเขาเรียกว่าล้มเจ้าอ่ะล้มเจ้าแล้วคุณต้องเลือกนะว่าสาพันธรัฐหรือสาธารณรัฐสาธารณรัฐก็อย่างที่สหายลุงแซมพูดเมื่อวานนี้ว่าแม้แต่ประเทศลาวยังเป็นเผด็จการเลยจะเอาไหมคะสาธารณรัฐเป็นเผด็จการเหมือนเดิมนะคะก็ใกล้ๆเหล่านี้แหละค่ะทุกประเทศจะเจริญยังไงก็ยังเป็นระบอบเผด็จการอยู่เลยประเทศจีนเขาก็ยิ่งชัดเจนแล้วก็ลาวชัดเจนค่ะฟิลิปปินส์เรามีประสบการณ์แล้วเนาะแม่แมวเนาะเราต้องรู้จักตัดสินใจรู้จักเลือกนะประสบการณ์ของแล้วประเทศที่เขาเป็นสาธารณรัฐแล้วนะคะแล้วคนของเขาก็อยากได้เป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐนะคะแต่พอทีนี้เขาต้องมาต่อสู้อีกรอบหนึ่งเพื่อมาเรียกร้องอีกรอบหนึ่งเพื่ออยากได้สหพันธรัฐแทนที่ทำไมเขาคงไม่คิดอะค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นมีอำนาจตัวใหม่เกิดขึ้นแบบนี้แต่ทีนี้พอเขาจะมาเรียกร้องแล้วมันก็ยากอีกแล้วค่ะทีนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เขาล้มเจ้าไปได้ใหม่ๆนั่นแหละมันก็คล้ายๆกันแล้วทีนี้สู้เราสู้ครั้งเดียวให้เสร็จไปเลยให้มันได้สิ่งที่เราต้องการไปเลยไม่ดีกว่าเหรอทำไมจะต้องสู้หลายครั้งใช่ไหมคะใช่นี่แหละค่ะเราได้ตัวอย่างเนาะถือว่าถ้าจะว่าไปก็ถือว่าคนไทยที่คิดเป็นสาพันธรัฐหรือว่าเป็นมวลชนของสาพันธรัฐเราได้บทได้ตัวอย่างให้เห็นแล้วนะพิสูจน์ได้แล้วว่าไอ้เผด็จการมันยังอยู่มันยังแอบแฝงอยู่
เยอะแยะเลยนะคะในประเทศเพื่อนบ้านเรานะเราก็เห็นตรงนี้แล้วเราก็จงเอาตัวเอาตรงเนี้ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาเป็นโจทย์ที่เราจะต้องไปแกะไปแงะว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ยังมีปัญหาอย่างนี้ถ้าเราจะเป็นสหพันธรัฐเราจะป้องกันยังไงนะวิธีป้องกันเราจะป้องกันยังไงก็อย่างที่บอกอะทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนี่คือกติกาทุกคนที่อยู่ในจะเป็นผู้นำต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอันนี้แหละคือโจทย์ที่เราจะต้องเป็นไอ้ที่เราจะต้องแก้ปัญหาแล้วเราสามารถไปพูดไปบอกมวลชนได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าภาคอีสานจะไม่มีสมบัติทรัพยากรธรรมชาตินะคะมันมีเยอะแยะมากมายที่ผู้ปกครองตอนนี้มันพยายามจะปกปิดเราอยู่นะสังเกตได้ยายแช่มเคยไปเข้าไปดูในเพจของจังหวัดตัวเองนะคะอำเภอตัวเองตำบลตัวเองมันแชร์อะไรแต่ละอย่างนะมันเอาอะไรประชาสัมพันธ์แต่ละอย่างนะไม่พ้นการอ่อเจ้าไม่พ้นการอวยเจ้าทุกอย่างแต่ไม่มีใครไปกดไลค์กดดูกดเลยไม่มีใครไปถูกใจเลยนี่แสดงว่าประชาชนมวลชนเขารู้เขาเห็นแต่มันยังไม่มีใครกล้าดังนั้นเราเป็นอวตารตอนนี้เราเล่นเฟซอวตารถ้าใครที่เป็นอวตารเล่นเฟซอวตารไปแสดงความคิดเห็นเลยไปเสนอความคิดเลยกล้าต้องกล้าถ้าเราเป็นอวตารชัวร์เราไม่เคยแชร์อะไรเลยลักษณะแบบไม่มีอะไรที่สามารถติดตามตัวตนได้ไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วมันจะทึ่งมันจะมีคนมากดไลค์ของเรานะคะมันจะมีอะไรที่แบบเอ้ยเรื่องแบบนี้ทำไมไม่เคยเห็นทำไมไม่มีใครเอามาแชร์ข้อมูลแบบนี้มันไปอยู่ตรงไหนทำไมไม่มีเอามาประชาสัมพันธ์นี่ค่ะคือผลงานที่ชาวสาพันธรัฐเขาทำแบบนี้เขาเอาผลงานจริงๆไปแชร์เลยค่ะในหน้าเฟซเพจของชุมชนเรานะคะเพื่อนๆถ้าใครทำได้รู้ข้อมูลล้วงความลับที่3ทหารเสือเอามาวางให้คุณสามารถทำงานแบบนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปลงมวลชนแต่คุณแชร์ในเฟซในเพจนั้นเลยนะคะเจาะข้อมูลมันนะคะมันพยายามจะปิดบังพี่น้องประชาชนมันเอาแต่เรื่องอเจ้าเอาแต่เรื่องไอ้บวงสรวงพญานาคเอาแต่เรื่องไอ้หาเหวอะไรก็ไม่รู้ที่ไปต้อนรับผู้ว่าในอำเภอแล้วก็มาแชร์วันๆแชะไปแชะมาแต่เรื่องจริงๆจังๆเรื่องที่มันจะทำมาอาชีพให้พี่น้องมีอาชีพหรือว่ามีผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรดีๆหรือไม่ก็มีผลงานอะไรที่แบบสามารถไปอวดไปโชว์คนทั่วประเทศทั่วโลกได้ให้เขามาท่องเที่ยวหรือให้เขามาซื้อสินค้าเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นมันเป็นฉากประกอบมากกว่าเรื่องแบบนี้นี่แหละค่ะเราจับพิรุธเราจับอะไรมันได้หมดเลยว่าพวกมันผู้ปกครองมันมาปกครองเราจริงๆมันจะงุบงิบเอาแต่ผลประโยชน์เอาแต่เรื่องไร้สาระมาใส่ในเพจให้พี่น้องประชาชนแล้วใครจะอยากเข้าไปดูเรื่องแบบนี้มันน่าเบื่อจะตายนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ยายช่ำไปค้นไปดูแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อทำไมมันเป็นอย่างนี้มานะยาวนานทำไมคนไทยถึงได้ไม่รู้อะไรเลยทั้งขณะที่มันเป็นยุคที่ยุคไอทียุค 4.0 ได้รู้แต่เรื่องที่เขาเอามาให้รู้ยัดเยียดให้รู้แต่เรื่องที่ควรจะได้รู้มันกลับเอาเขาเรียกว่าไปหมกเม็ดอะไปประชุมกันเองในห้องประชุมหรูหราใหญ่โตนี่แหละค่ะเราเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเราเข้าถึงเรามีข้อมูล3ทหารเสือหรือข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่สามารถเซิร์ชดูได้เลยเราอยากรู้เรื่องอะไรทุกวันนี้นะแม่แมวสามารถเซิร์ชได้ทุกเรื่องเลยแล้วเราก็โอ้โหเก็บข้อมูลเป็นแต่ละอย่างถึงบอกว่างานเราเยอะแยะมากมายเลยอะท่วมหัวเลยนะคะก็เลยนี่แหละค่ะคือวิธีทํามวลชนนะคะยายแช่มก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะคะประสบการณ์วันนี้ต้องขอบคุณแม่แมวนะคะที่ให้พูดก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณแม่แมวค่ะแม่แมวไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าแม่แมวช่วยไปค้นคลิปคำพูดของทักษิณที่พูดว่าใครเอาเขาไปอ้างล้มเจ้าเขาจะฟ้องร้องมาเปิดหน่อยไอ้ข้าวซอยหาว่าคุณสุกิจใส่ร้ายอ๋อนี่จากหลังไมค์บอกแม่แมวนะคะถ้าใครมีก็ส่งมาให้แม่แมวหน่อยนะคะคลิปของคุณทักษิณที่เขาพูดอะนะคะที่เขาเคยพูดในเฟซเขาใช่ไหมว่าถ้าใครเอาเขาไปอ้างอะนะคะค่ะมีคนหนึ่งมีสายหนึ่งโทรเข้ามายังจะโทรอยู่ไหมเนี่ยให้โทรแป๊บหนึ่งนะคะเพราะแม่แมวจะปิดรายการแล้วจ้ะวันนี้ยาวแล้วเนาะเขารู้สึกจะไปนี่รายการลุงแล้วรายการลุง
สวัสดีจ้าเดี๋ยวให้แป๊บนึงเนาะเพราะว่าแม่แมวจะปิดแล้วแล้วไปทับรายการลุงแล้วค่ะอ๋อจ้าแม่แมวจ้าเนี่ยบริษัทหนูเนี่ยมันยังอวยเจ้าอยู่กันเนี่ยอ้าวไปกินเลี้ยงกันมันยังให้ร้องเพลงขาวออยู่เนี่ยขาวเออขาเลยไอ้พวกเจ้าเนี่ยโอ้โหทำไมมันยังดักดักอยู่เนาะตอนนี้แม่แมวบ้านนอกเนี่ยโอ้โหติดยากันเต็มเลยตอนเนี้ยตำรวจมันเป็นคนขายเองอะมันไม่มีจิตสำนึกเลยตำรวจทานเนี่ยโอ้แย่เลยตอนนี้แถวบ้านนอกมันก็อย่างนั้นแหละเออเจ้าหน้าที่ขายเองแล้วคนบางทีเรารู้แหละว่าคนไหนมาขายเราจะไปฟ้องตำรวจก็ไม่ได้เราจะไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้เราเออดีไม่ดีตำรวจคนนั้นเป็นนายใหญ่ซะเองไม่พอมันได้ขายได้แบบว่าได้ตังค์เยอะเงี้ยมันก็มาจับเขาเงี้ยก็เอาเงินไปจับไปคนขายอ่ะจับไปแล้วมันก็เอายาให้เขาขายใหม่คล้ายๆว่ามันมาเอาเงินน่ะแม่แมวโอ้โหตอนนี้ด่านก็โอ้โหเยอะมากเลยแม่แมวแต่ละวันด่านแต่ละวันเก็บเงินคันละ200 200อ่ะผิดไม่ผิดก็เอาอ่ะแม่แมวตอนเนี้ยแย่กันเยอะแล้วมากเลยแล้วเราจะเมื่อไหร่เราจะล้มมันได้ทีเนี่ยตายพอดีเนี่ยประชาชนมันแย่มากๆเลยตอนเนี้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันหมุนอะของแม่แมวหมุนตลอดเลยคือเหรอเออไม่รู้เสียงไปอยู่ไหมแต่มันหมุนนะเสียงมาอยู่เสียงแม่แมวอะเหรอฮะได้ยินเสียงขึ้นอยู่เสียงได้ยินเสียงอยู่แต่หน่อยได้ยินเสียงแม่แมวอยู่โอเคไปละจ้ะเพราะว่ามันหมุนไอ้วันนี้มันมีปัญหานิดหน่อยไงเน็ตเนี่ยน่ะเออพอดีแม่แมวอันนี้กลับมาใช้เน็ตบ้านถ้าใช้เน็ตบ้านน่ะมันจะเอาไม่รอดเลยแล้วมันก็หมุนแล้วทีนี้ถ้าใช้เน็ต สาธารณะแล้วมีคนโทรเข้าเพราะว่าเราต้องพ่วงโทรศัพท์เราไงพอเราพ่วงเงี้ยพอมีคนโทรเข้ามันก็ตัดไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเออแล้วมันก็เลย มีปัญหาเลยปกติจะไม่มีคนโทรหาแม่แมวหรอกแต่วันนี้วันเสาร์ไงเป็นวันหยุดไง เขาก็รู้ว่าเราหยุดใช่ไหมเขาก็โทรหาไงใช่ค่ะโอ้ตอนนี้แย่เยอะๆก็มันเป็นบริษัทเจ้าเนาะมันก็อวยเจ้าอยู่นี่แหละมันแบบให้คนยืนตรงนะก่อนจะเปิดงานนะแม่แมว โอ้หนูก็นั่งอยู่คนเดียวนี่เขาก็จำเป็นต้องทำนั่นแหละเชื่อเหรอว่าคนมันก็ไม่ได้อยากทำทุกคนหรอกแต่ว่าเออตามน้ำไงก็ตามน้ำก็เป็นบริษัทเจ้าแล้วมันก็ต้องทำมันแล้วไม่แมวเออเจ้ามันมีหุ้นส่วนเนี่ยเออเดี๋ยววันหลังนะจะให้คุณสุกิจมาลากไส้ไอ้บริษัทนี่แหละไอ้เครือข่ายของเจ้านี่แหละทั้งหลายแหล่นี่แหละจะทรัพย์บริษัทอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือว่าใครมีข้อมูลหรืออะไรเนี่ยใครมีข้อมูลนะส่งให้คุณสุกิจเลยตรงเนี้ยเพราะว่าคุณไม่แมวหนูว่าคุณสุกิจพูดดีมากเลยคนฟังอาจจะเข้าใจแต่ว่ามันไม่มีคนที่จะฟังมันไม่มีเน็ตให้เขาฟังเนาะเราทำยังไงเราถึงจะขยายได้เยอะๆนะไม่รู้อ่ะเน็ตมันปัญหาจากเวลาคนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมใช่แล้วถ้าคนฟังเยอะก็จะเข้าใจมากเลยตอนนี้หนูก็เขียนแบงค์นี่เลยอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเขาไม่ฟังกันเขาไม่ค่อยมีเวลาด้วยเรื่องเงินมันไม่ค่อยมีเขาก็เลยไม่มีเวลาเขาต้องไปหาเงินกันใช่ทำนี่เป็นสินเยอะกันเนี่ยนี่ทกศนี่อะไรนี่คู่เรียน MP3 แม่แมวก็มีคนทำ MP3 ให้แม่แมวอยู่นะแต่ทีนี้ถ้าให้เขาไปฟังเข้าใจนี่ไหมล่ะเออนะ MP3 เหรอใส่ซีดีเหรอ MP ซีดีแผ่นเหรอไม่ MP3 นี่มันเปิดฟังได้เลยมันไม่ต้องมีไอ้นี่ก็เปิดได้ใช่ไหมแม่แมวก็ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดนะเนี่ยว่าไงวีระไม่ค่อยรู้เรื่องอะวีระเขาบอกว่า MP3มีคนทำให้อยู่มีคุณปั๊มแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะแม่แมวจำชื่อเขาไม่ได้นั่นแหละเขาทำให้แม่แมวอยู่ตลอด
ถ้าทำแล้วก็ต้องไปวางด้วยใครทำที่จริงอ่ะคนไหนที่เนี่ยทำคนไหนทำเป็นทำเลยทำแล้วก็ไปวางไปอะไรไปให้เขาอ่ะนะมันต้องช่วยกันอย่ามาคิดว่าให้แม่แมวทำอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่แมวก็ทำไม่เป็นแล้วหน้าที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเราต้องช่วยกันคนไหนทำอะไรใช่ใช่ใช่เราต้องช่วยกันนั่นแหละถูกแล้วแม่แมวมันต้องช่วยกันอ่ะถ้าเราต้องช่วยกันแล้วมันถึงจะล้มเร็วคนไหนทำถ้าไม่ช่วยกันหนึ่งครั้งใครของมันก็ไม่ได้อ่ะมันต้องช่วยกันเสียงครับเขาบอกว่า MP3 เป็นไฟล์เสียงครับนั่นแหละเป็นเหมือนเราอัดเสียงไปไงอัดเสียงแล้วก็แค่ไปเปิดฟังอย่างเงี้ยมันไม่ต้องได้ใช้เราไม่เปลืองเน็ตด้วยนะมันไม่ใช้มั้งนั่นแหละ MP3 มันใช้กับซีดีน่ะแม่แมวแล้วมาว่าไปบ้านนอกมันไม่มีเน็ตให้เขาฟังเนาะมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะล้มมันได้เร็วไหมเนี่ยแม่แมว MP3 นั่นแหละเขาบอกไม่ต้องใช้เน็ตหรอก MP3 นะแค่ไปเปิดเหมือนเราอัดเสียงแล้วไปเปิดอย่างนี้แหละเดี๋ยวอันอัด MP3 ในโทรศัพท์แล้วเหรอMP3 โหลด MP3 อย่างเงี้ยเป็นคลิปอ่ะมันเป็นเหมือนเราแม่แมวก็เคยเปิดฟังอยู่นะแต่ก็ไม่ได้บ่อยไงแล้วก็สหายไอ้สหายเสียโออ่ะเขาฟัง MP3 ตลอดแหละมันไม่เปลืองเน็ตโอเคแม่แมวงั้นไม่มีอะไรแค่นี้แหละหนูอยากมาเล่าให้แม่แมวฟังจ้าตอนนี้เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าแม่แมวทำไมตำรวจมันยังไม่อะไรนักหนาเลยมันถึงขูดรีดขูดเนื้อประชาชนไปถึงไหนวะเนี่ยทำไมมันไม่มีจิตสำนึกเลยเหรอมันก็ยังมันรับใช้โจรเนาะมันอย่างว่าเนาะเขาก็ทำมันคงเป็นโจรปล้นมันไม่มีอะไรแล้วไอ้นั่นมันเรามาพูดมันก็เป็นบ่นอะเนาะมาพูดเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรามาบ่นเพราะว่ามันเป็นจิตวัตรประจําไปแล้วมันอยู่กับคนไทยอยู่กับประเทศไทยจนในเนี้ยนอกจากเราจะล้มล้างระบอบนี้ออกไปแล้วเซ็กซิโลใหม่แค่นั้นแหละมันถึงจะเนี่ยใช่มันต้องทําอย่างเดียวอ่ะต้องล้มมันอย่างเดียวอ่ะแหละต้องปฏิวัติอย่างเดียวอ่ะแหละทำอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปเลือกตั้งหาสวรรค์วิมานอะไรก็ไม่รู้เนี่ย MP3 ใช้ได้กับทุกอย่างครับนั่นแหละนะแล้วก็ช่วยกันค่ะโอเคนะงั้นอ่ะโอเคจ้ะแม่แมวจ้ะจ้ะขอบใจมากจ้ะสวัสดีจ้ะจ้ะจ้ะค่ะงั้นเราก็คงแค่นี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันยาวแล้วอ่ะแม่แมวเท่ากับว่ายาวเพราะว่ามันเป็น2คลิปด้วยขอบคุณมากค่ะแดงน้อยวิศวกรรมนะคะตูนโบลี่สลีปนะคะตับนะคะ PPR ค่ะปู่นะจ๊ะนะครับโมกุลนะคะวีระโอ้โหมีแต่หนุ่มๆเหรอเนี่ยอยู่หน้าห้องเนี่ยสาวๆไปไหนหมดเนี่ยแล้วสาวสงสัยไปห้องลุงหมดแล้วนี่จะหนุ่มๆนะคะพริกเนี่ยพริกนี่เป็นใครเนาะคุณดำนะคะนานาโนโนจ้าเกินไปไม่แมวถึงจะบล็อกของตรงเลยก็ไม่ได้อยากบล็อกใครหรอกนะแต่ว่าถ้าใครไอ้นี่เกินไปอ่ะอย่าบล็อกเขาคิดว่าเขาก็เป็นคนไทยไง ยังรอให้เขากลับใจจะมีโอกาสไหมมีโอกาสให้เขากลับใจไหม
แม่แมวไม่มีแอดมินจ้าไม่มีทุกคนก็คือคนไทยแล้วจะเป็นแอดมินเน็ตเมิร์ดอะไรเออให้มีจิตสำนึกว่าตัวเองเป็นคนไทยอ่ะเอออยากช่วยชาติไหมถ้าอยากช่วยชาติก็มาช่วยกันมด2หน้านะคะขอบคุณค่ะมด2หน้านี้จะกลายเป็นมดผู้กล้าแล้วมั้งเนี่ยเปิดเพลงยาวหรอกเนาะแล้วไปฟังลุงกันเนาะเพื่อนๆนะงั้นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะโชคดีทุกคนจ้าปล่อยเขาถ้าเขาไม่กลับใจก็ปล่อยเขาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจหรือให้ใครมาอยู่ฝั่งเราเออได้ทุกคนหรอกใช่ไหมล่ะโอ้แม่แมวลืมสรุปหัวข้อแม่แมววันนี้ด้วยเนี่ยเนาะแต่หัวข้อก็คงไม่สรุปแล้วล่ะพูดไปหลายเที่ยวแล้วนะคะสรุปก็คือว่าถึงแม่แมวจะโง่แต่แม่แมวก็โคตรภูมิใจในความโง่ของตัวเองเลยที่แม่แมวไม่ให้ใครมาชักจูงเราได้ง่ายๆเออนะเราเต็มใจในสิ่งที่เรามาทำนี่เราเต็มใจเออเราไม่เป็นทาสนักการเมืองแล้วไม่ไปเป็นทาสของเจ้าอีกต่อไปแล้วนี่แหละสิ่งที่ภูมิใจนะเราจะเป็นกลุ่มมวลชนที่เข้มแข็ง